เราเรียนจากหนังสือเล่มเดียวกันเรียนจากประสบการณ์ชีวิตของโลกใบนี้แบบเดียวกันแล้วคนส่วนใหญ่พอผิดพลาดล้มลงแล้วไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาได้แต่เรามักจะไม่ฟังคนที่เขาล้มเหลวไงพอเราฟังแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จไม่ฟังคนที่เขาล้มเหลวมันก็เลยทำให้เราไม่ได้คิดถึงมุมที่เราจะประสบความล้มเหลวแต่ผมฟังคนที่ล้มเหลวมาเยอะมากแล้วผมก็ไม่เคยคิดที่จะไปร้องไห้เดียวกับเขาแต่เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำแล้วถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะทำห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admin to the List ด้วยครับและค่ำคืนนี้ครับเป็นค่ำคืนวันพฤหัสที่29กุมภาพันธ์และตรงกับค่ำคืนเทรดที่33ในภารกิจพิชิตกราฟครับ Trader List The Challenger ปั้นพอร์ต 3,000 ไปสู่ $10,000 ดอลลาร์สหรัฐครับผมและแน่นอนครับคืนนี้นะฮะเป็นคืนพิเศษนะครับเพราะว่า4ปีนะครับจะมีวันที่29กุมภาพันธ์เพียงหนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปีนี้เรามีกัน366วันนะครับซึ่งผมได้บอกเอาไว้เมื่อวันสิ้นปีว่าจงทำ366วันข้างหน้าให้ดีกว่า365วันที่ผ่านมาความหมายที่ผมได้บอกไปในวันสิ้นปีในปีที่แล้วความหมายของมันก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกันแค่365วันนะครับปีนี้เรามีมากกว่าปีที่แล้วตั้งวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีกว่าปีที่แล้วให้ได้นะครับอันนี้คือความหมายที่ผมได้ซ่อนเอาไว้ในคำอวยพรสวัสดีปีใหม่2567นะครับหรือว่า2024นั่นเองนะครับและค่ำคืนนี้ครับเป็นค่ำคืนเทรดที่33ในภารกิจพิชิตกราฟ Traderlist The Challenger สวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ 1,000 กว่าคนสวัสดีครับโอเคฮะพวกคุณเข้ามานะครับเมื่อวานนี้เราก็ใส่ความรู้กันไปแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ละเอียดยิบนะครับทั้งทริคนะครับแล้วก็พฤติกรรมของกราฟนะครับและก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในตลาดแล้วเราควรจะตัดสินใจและอยู่กับมันอย่างไรนะครับแต่ในค่ำคืนนี้ครับเวลา 20:30 นะครับหรืออีกประมาณ6นาที5นาทีนะครับกับ5วินาทีข้างหน้านะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขนะครับซึ่งเป็นข่าวที่จะเกิดขึ้นตอน 20:30 วันนี้นะครับมีทั้ง GDP นะครับของ CAT มีทั้ง Core PCE Price Indexนะครับของอเมริกาแล้วก็มี unemployment claim ด้วยนะครับตัวเลขการสวัสดิการการว่างงานนะครับอันนี้ก็จะมาตอน 20:30 นะครับซึ่งก็จะเป็นข่าวแดงของอเมริกา2ข่าวนะครับพร้อมกับข่าวเหลืออีก2ข่าวนะครับและตอนนี้กราฟปัจจุบันของเรานะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนแท่งมานะครับได้เพียงไม่นานนะครับก่อนที่จะยกตัวขึ้นมาแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ถ้าทุกคนได้ดูนะครับเราbuy limit ทิ้งไว้ตรงนี้แล้ว sell limit ทิ้งไว้ข้างบนนะครับราคายังไม่ไปแตะเลยนะครับทั้งที่2อันนี้ห่างกันอยู่ในระยะแค่ 2,000 จุดเท่านั้นเองแปลว่าถ้ากราฟทองคำวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่มีการ break เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่ผมบอกคุณว่าถ้าคุณ sell limit ไว้ตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดตอนนี้คือคุณเท่าตัวหรือขาดทุนอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเห็นชัดเจนว่าตรงเนี้ยเป็นจุดล่อ sell ที่แนวต้านนะครับสะสม sell ที่แนวต้านแล้วทำการยกตัวขึ้นไปแล้วเรา sell ที่ใช่สุดท้ายแล้วก็ไม่ดีเพราะราคาค่อยๆไซด์เวย์ยกตัวขึ้นมาชนแนวต้านนี้นะครับแล้วสะสมเซลล์แล้วก็ทำการเบรกแต่ว่ายังไม่เบรกอย่างจริงจังเราจึงทำการย้ายเซลล์ลิมิตออกไปอีกต้านหนึ่งที่เป็นไส้ของอีกต้านหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยการประกาศตัวเลขข่าวที่จะออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าราคาอยู่ที่2032นะครับแล้วคาดหวังว่าถ้าตัวเลขวิ่งสัก800จุดก็จะไป2040ถ้าทุบลงมาก็จะเหลือ2026อะไรแถวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะไม่กดก่อนข่าวออกมาแต่เราจะรอให้ข่าวออกก่อนแล้วไปติดออเดอร์ของเราหรือเราจะกดมือตอนที่ข่าวออกนะครับอันนี้คือการเทรดข่าวตอนที่คุณยังไม่มีออเดอร์อยู่เช่นเดียวกันการตัดสินใจที่จะปิดออเดอร์ที่มีอยู่ตอนที่ข่าวจะออกก็สามารถจะทำได้ทั้งการ SL หน้าไม้เพื่อล็อกการขาดทุนในกำไรนะครับเราจะไม่มีการ SL แบบขาดทุนนะครับเราจะไม่ใช้ stop loss เพื่อทำให้บาลานซ์เราลดลงแต่เราใช้ stop loss เพื่อหยุดกำไรของเรานะครับไว้ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าเรากำลังจะเล่นข่าวถ้าเราอ่านออกนะครับเราไปเรียนในเชิงที่ลึกกว่านี้เราจะรู้ว่าถ้าเราจะเล่นก่อนข่าวเราสามารถกดออเดอร์ก่อนข่าวได้ถ้าเราสามารถอ่านพฤติกรรมของกราฟโดยรวมได้แล้วว่าเนี่ยว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงจากการประกาศตัวเลขเหมือนที่ผมทำบ่อยๆใน non farm payrolls นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้สิ่งที่คุณจะต้องทำคือแบบนี้แต่ถ้าคุณรู้คุณจะกดก่อนหรือว่าคุณไม่รู้คุณอยากกดก่อนคุณก็จะต้องกดในทางที่มันสามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับไม่ใช่คุณไปกดในจุดที่คุณไม่สามารถจะกลับมาแก้ไขไ
อันนี้ขอให้ทุกคนระวังอ้าวมีปาร์ตี้ดาวเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะฮะตอนนี้นะฮะพวกเราฮะเรามีปาร์ตี้ดาวกันนะครับทุกคนเราอยากให้ดาวมันพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้นะฮะทักทาย 1,400 คนด้วยสวัสดีครับนะฮะเอาละฮะโอ้โหตอนนี้ปาร์ตี้ดาวแล้วครึ่งทางครับตอนนี้ครึ่งทางฮะมีปาร์ตี้ดาวนะครับไม่รู้เลยนะครับแต่ข่าวก็จะออกนะครับอีกนาทีกับอีก10 50นาทีนะครับปาร์ตี้ดาวเราจะแพ้เลยเหรอเนี่ยเราหันมามองนะครับเพิ่งเห็นนะฮะเอา100ดวงขอบคุณครับคุณจิรัตขอบคุณครับสายตาเดี๋ยวนี้แบบว่าต้องคือเอากล้องไปส่องและซูมเพิ่มนะครับอันนี้ปาร์ตี้ดาวครบเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าข่าวจะออกไปแล้วด้วยนะฮะเอาสรุปข่าวจะออกก่อนหรือปาร์ตี้ดาวก่อนเนี่ยข่าวออกก่อนดีกว่าเหลือนาทีครึ่งครับทำไงดีฮะปาร์ตี้ดาวครับดาวยังไม่ครบเลยนะดาวยังไม่ครบดาวยังไม่ครบเอาไปให้ครบไปออกไปเร็ว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 เฮ้ยอีกนาทีกับ19วิแล้ว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 มาแล้วฮะมาเรื่อยๆนะครับ32ดวงก็มีครับแปลว่ากดหมดแม็กเลยนะฮะ1นาที38วิแต่ว่าอันนี้เหลือแค่1นาที8วิเอาละชนะหรือยังจะชนะแล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อยเย้น่ารักมากนะครับทุกคนขอบคุณแฟนเพจทุกคนด้วยนะครับอ่ะกลับมาที่กราฟครับนะฮะได้ปาร์ตี้ดาวแล้วนะครับ Facebook จะเพิ่งมาท้าอะไรตอนนี้ไม่ดูเวลานะฮะโอเคตอนนี้เหลืออีกประมาณ52วินาทีนะครับเราจะเข้าสู่การประกาศตัวเลขนะครับของข่าวเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นข่าวเราจะไม่กดก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้ถ้าเรากดก่อนเราจะต้องกลับมาแก้ไขได้แต่ที่สำคัญถ้าเรามีไม้อยู่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องรักษากับระดับกำไรไว้ที่เท่าไหร่นะครับด้วยการ SL หน้าไม้แต่ถ้าเรากำไรดีอยู่แล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับแต่ถ้าดีที่สุดคือรอข่าวออกก่อนแล้วค่อยเล่นเพราะข่าวเป็นเครื่องมือของเจ้าในการนำพาราคาไปชนแนวรับแนวต้านต่างๆและข่าวเป็นเครื่องมือของเจ้าในการล่อ buy ล่อ sell เพราะฉะนั้นเราจะเล่นตอนที่เจ้าไปทำร้ายคนอื่นแล้วกลับมาเก็บคนที่ได้กำไรอยู่นะครับโอเคครับเราจะเข้าสู่นะฮะ10วินาทีสุดท้ายนะครับก่อนข่าวจะออกนะครับเราจะมาดูกันว่า10วินี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะดูนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะและ10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1ประกาศตัวเลขข่าวว่ายังไงทุบไหมอย่านิ่งถ้าจะบิดก็บิดไปติดเซลล์เลยบิดไม่เซลล์นะครับเรายังไม่เซลล์นะฮะยังไงฮะยังไงฮะแค่นี้เหรอวิ่งแค่นี้เหรอนี่คืออะไรอ่ะไม่สมศักดิ์ศรีกล่องแดงเลยนะฮะไปเลยนะฮะถ้าทิ้งลงมานะครับเราจะบายกลับไปนะฮะแต่ถ้าบินขึ้นไปเรายังไม่เซลนะครับเรารอแถวๆเซลลิมิตนะครับเราถึงจะเซลได้นะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดเบรกนะครับแต่ถ้ากดตัวลงมาเรากล้าที่จะบายนะครับยกตัวขึ้นไปเรารอเซลลิมิตอย่างเดียวนะฮะ 2044.516 เราเซลก่อนหน้านั้นเราก็เสี่ยงนะครับอีก800จุดนะครับอีก800จุดนะครับจะไปถึงเซลลิมิตของเรานะครับรออย่างเดียวฮะชนต้านไปอีกตรงนี้ก็เบรกแล้วก็ไปหาไส้ก็ถ้าอยากจะเล่นก็ตรงนี้ครับได้ไม้นึงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ทำเพื่ออยู่ดีนะครับเช็คครับpending order ฝั่งเซลไม้ละกี่หลอดเนี่ย 0.25 โอเคไม้ซัดทั้งหมดนะครับโอเคเล่นไม่ได้นะครับไม้ซัดหมดเลยไปราคายกตัวขึ้นมานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่แถวๆแนวต้านนะครับแล้วอยู่โซนเดิมนะครับไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ตรงท่าต้านนี้ไส้นี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแนวต้านที่ชนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกก็จะต้องเบรกจากจุดนี้แล้วครับเบรกขึ้นไปปึ้งนะครับชนเซลล์ลิมิตเราแล้วเราก็เริ่มเล่นเซลล์ได้นะครับรอครับรอเห็นไหมตรงกลางนี่เราไม่เล่นอะไรเลยนะครับเราหาระยะระหว่างแนวรับกับแนวต้านแล้วก็ซัพพลายที่เราจะวางออเดอร์ลิมิตเอาไว้นะครับฝั่งบายเรากล้าที่จะปรับฐานขึ้นมานะครับเพราะราคาพอเบรกพูดแล้วก็เบรกแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มดันขึ้นมาที่แนวต้านนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราไว้เมื่อวานนะครับกำลังเกิดขึ้นราคากำลังจะเบรกต้านและไส้นี้นะครับขึ้นไปตอนนี้ถ้าใครเซลล์นี่โดนทุกราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเซลของเรานะครับเป็นจุดที่แย่ที่สุดอยู่ที่2044.516นะครับเป็นไม้ 0.25 ด้วยนะครับติดแล้วเนี่ยเผื่ออาจจะต้องใช้เป็นไม้สลับด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เราใจเย็นๆไม่ทำอะไรเห็นไหมฮะเราไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะเห็นไหมฮะเราคิดแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเห็นไหมครับการใจเย็นของเราจะทำให้เราได้ออเดอร์ดีหรือเปล่านะครับได้ออเดอร์ที่ดีกับไม่ได้ออเดอร์เลยกับได้ออเดอร์ที่ไม่ดีนะครับเราเลือก2ข้อแรกนะครับคือได้ออเดอร์ที่ดีกับออเดอร์กับไม่ได้ออเดอร์เลยดีกว่าได้ออเดอร์ที่ไม่ดีแล้วต้องมานั่งคิดนู่นนี่นั่นปวดหัวนะครับ
เราเซลล์ลิมิตรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ข่าวก็ออกมาแล้วนะครับผมตอนแรกผมย่อกราฟตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับพวกต้านพวกไส้ตรงนี้แต่ตอนนี้ผมขออนุญาตซูมกราฟเข้าไปนะครับเพื่อที่ผมจะขอดูบาร์แอคชั่นมันชัดๆนะครับโอเครอครับรออย่างเดียวครับไม่ทำอะไรครับชนต้านแล้วนะครับชนต้านแล้วนะครับยกตัวขึ้นไปครับดันขึ้นไปฮะอ๋อฮะเราไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับนิ่งให้มากที่สุดนะครับแล้วก็รอให้มันติดออเดอร์เซลล์ลิมิตของเรามานะครับจุดที่เราวางไว้เนี่ยนะครับมันใช้เวลาฆ่าเรามานานมากนะครับต้านเนี้ยกว่ามันจะเบรกฮะเห็นไหมฮะแล้วปรับฐานแนวรับขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นป่ะทุกคนโอ้โหเนี่ยเห็นป่ะมันไซด์เวย์ขึ้นมาชนต้านแล้วก็ไปโดนไส้แล้วก็ไปชนอีกต้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครเซลไว้ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีโอกาสปิดแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับในรอบ3วัน4วันที่ผ่านมาคุณปิดได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับใครเซลที่ต้านนี้แล้วต่อไปก็ต้องไล่เซลทุกต้านไปเรื่อยๆนะครับแต่เราไม่เซลเห็นไหมครับเพราะเรารู้ว่าราคาพร้อมเบรกทุกเมื่อที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เราก็รอครับรอนะครับเราวางตะข่ายเอาไปแล้วนะครับพร้อมที่จะตกเหยื่อมาแล้วนะครับใส่เหยื่อไปแล้วตกปลามาดูว่าปลาจะติดเบ็ดไหมนะครับเราไม่รีบนะครับรีบไปก็เปลืองกระสุนเปล่าๆนะครับถ้ามันกดตัวลงมาเดี๋ยวบายกลับได้ครับไม่ติดนะครับเพราะราคาแบบนี้ก็คือสะสมเซลล์เบรกไปเรื่อยๆนะครับและยังไม่สร้างจุดกลับตัวฝั่งเซลล์แบบสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะบายกลับได้นะครับและนั่นเป็นหนึ่งในทริคนะครับช็อตของสก๊อปปิ้งนะครับโอเคผมขอไปดู H1 นิดนึงนะครับ H1 โอเคนะฮะ H1 ก็ยกตัวขึ้นมานะครับชนต้านแต่ไม่ถึงต้านนี้นะฮะถึงต้านนี้ก็คงใกล้มากนะครับเบรกไม่ติดอะไรนะครับอยู่เฉยๆส่วนฝั่งบายลิมิตเราก็ยังไม่ย้ายนะครับยังวางไว้ที่เดิมก่อนนะครับถ้ากดเดี๋ยวกดมือเลยเพราะเรากลับมาเฝ้ากราฟแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรนะครับลองดูนะครับตอนนี้ราคานะฮะขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 12039.749 ก็ขาดประมาณ500จุดนะครับแต่เราไม่ follow buy นะครับแล้วก็ไม่ไล่เซลล์ด้วยนะครับเพราะว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยคือกราฟพร้อมเบรกทุกเมื่อมาตลอดนะครับตั้งแต่ชนต้านมาแล้วนะครับมันจะเบรกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราระวังนะครับเราระวังเพราะว่าเทรนด์เป็นของฝั่งบายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เซลล์ในจุดที่ไม่เหมาะสมนะครับเราจะชนอีกต้านนึงแล้วครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใครเซลแล้วปิดได้เซลแล้วปิดได้อาจจะปิดได้ไม้สองไม้สามไม้แต่สุดท้ายก็จะติดเซลล์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับไม้นึงต้องมานั่งแก้เสียเวลาเราไม่เสียเวลาดีกว่านะครับรอแบบเฉียบคมนะครับแม่นๆเลยดีกว่าถ้าโดนล่าก็โดนล่าแบบคุณภาพนะครับผมพูดคำนี้มาตลอดและออเดอร์เนี้ยอยู่ที่ไส้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออเดอร์ 2044.516 ติดไปแล้วเนี่ยพอมันไปถึง2051โซนนั้นเนี่ยการที่ตลาดจะลงกลับมาเก็บ 2044.516 ก็ไม่ยากนะครับเราจึงไม่ออกออเดอร์ที่เนื้อเทียนนะครับหรือจุดเปิด open position นะครับแต่เราไปออกออเดอร์ที่ไส้เทียนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราติด 2051.261 มานะครับแล้วราคาย่อลงมาแต่ไม่ถึง 2044.516 ปิดสลับไม้เล่นไม่ได้เราก็จะใช้เอา 2051.261 ไม้บนมาคัด44.516 แบบที่กำไรนะครับไม่ใช่แบบเสมอตัวนะครับไม้ที่1นะครับก็เป็นไม้ซัดเลยนะครับ 20.25 หลอดทั้งหมดนะครับทุกไม้ที่วางไว้ข้างบนตอนนี้เรารอราคาเบรกอยู่นะครับซึ่งมันก็เบรกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการค่อยๆยกตัวขึ้นยังไม่เบรกนะครับเบรกก็คือต้องดีดแรงๆไปเลยนะครับอันนี้แค่เบรกราคาแนวต้านเก่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น 20.4.516 ก็อาจจะเป็นไม้ที่ไม่ดีด้วยซ้ําไปแต่เป็นจุดที่เราจะเริ่มแล้วครับเราเริ่มนะครับเราท้าชนกับตลาดตรงนี้แล้วครับนี่นะฮะเรารอครับคุณรอได้แบบผมคุณก็จะได้ออเดอร์ที่ดีนะฮะรอฮะการอ่านกราฟของผมแม่นยำไหมครับทุกคนแม่นไหมฮะอ่านไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับและจุดออกออเดอร์ต่างๆนะครับก็เตรียมพร้อมไว้นะฮะยังไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เอาครับไม่โดนก็ไม่เอานะฮะขยับแค่นี้ไม่โดนก็ไม่เอานะครับเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่เราได้อ่านกราฟมาอย่างละเอียดวาดรูปกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าฝั่งบายได้เปรียบตอนนี้นะครับแล้วฝั่งเซลล์เสียเปรียบนะครับและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องเลื่อนเซลล์ลิมิตออกไปจากไส้
ก่าที่เป็นไส้ของจุดทิ้งตัวจุดทำลายแนวรับจิตวิทยาหลักร้อยเป็น H4 ด้วยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่เราจะต้องเลื่อนราคาเซลลิมิตกับบาร์ลิมิตออกไปให้ห่างนะครับพอกราฟเป็นของฝั่งบายเรากล้าที่จะเลื่อนบายมาใกล้ขึ้นพอกราฟเป็นของฝั่งบายเราต้องเลื่อนเซลล์ให้ไกลออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเล่นเซลล์เท่ากับเราเล่นสวนเทรนเราเล่นบายเท่ากับเราเล่นตามเทรนแต่เราไม่ follow บายไม่ follow เซลล์เพราะฉะนั้นกราฟที่ขึ้นมาเราก็ไม่สามารถกดได้อย่างเมื่อวานนี้ที่ผมกดบายให้ดูแล้วผมบอกว่าเนี่ยมันพร้อมเบรกทุกเมื่อแต่ถ้าเราบายแบบ follow บายเรารู้ได้ไงว่ามันจะไม่ลงเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วมันเบรกจริงๆเห็นไหมครับมันเบรกจริงๆเพราะฉะนั้นมันเบรกมันใช้เวลานานมากกว่ามันจะเบรกขึ้นมาได้กี่วันคุณลองดูสิเห็นไหมฮะแล้วตอนนี้คนที่เซลล์ทั้งหมดที่จุดทิ้งตัวของ time frame H4 ด้วยซ้ำ week ด้วยซ้ำนะครับแท่งใหญ่ๆที่สำคัญนั้นน่ะตายหมดเลยนะครับตายหมดเลยไม่ได้ดูไลฟ์เราก็ตายหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะคือสิ่งที่ตลาดทำมานะครับทำมาได้ดีมากๆนะครับคือจัดการคนที่ follow buy follow sell นะครับเนี่ยฮะในจุดทิ้งตัวของแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับที่ทิ้งลงมาหนักๆเนี่ยนะครับล่อเซลล์สำเร็จเห็นไหมฮะยกตัวขึ้นแล้วไซด์เวย์ขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นกดตัวลงมาให้ปิดได้แค่ 2-3 ครั้งเบรกเลยเห็นไหมครับแล้วเราเซลล์ลิมิตไว้ที่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าตรงนี้เลยต้านทุกต้านถ้าราคามาไม่ถึงไม่ซีเรียสครับกดตัวลงมาก็พร้อมบายกลับทันทีเหมือนกันเพราะราคาก็ปรับฐานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกดตัวลงมาเคลียร์คนฟอลโล่บายเดี๋ยวเราบายกลับเพราะฉะนั้นเราไม่ฟอลโล่บายแต่เรารอบายอยู่ข้างล่างและเราไม่เซลทันทีเพราะเรารอเซลอยู่ข้างบนนะครับโอเคนะฮะเข้าใจใช่มั้ยครับทุกคนเห็นภาพจากที่วาดไว้เมื่อวานนี้เลยใช่มั้ยครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมวาดอะไรไว้บ้างเห็นมั้ยฮะนี่คือสิ่งที่ตลาดได้แสดงผลให้เราเห็นนะครับเมื่อกี้ราคาขึ้นไปถึง 2043.220 นะครับ220นะครับเราก็อยู่ที่เดิมครับเราไม่หนีครับเราอยู่ที่เดิมเลยนะครับโดนลากที่ 2044.516 ยังจะดีกว่าที่มาโดนลากตรงนี้ตอนนี้นะครับแผนวางไว้แล้วต้องทำตามอย่างเป็นระบบนี่ก็เขียนว่าเข้าใจครับเข้าใจครับกันมานะครับโอเคครับดีมากนะครับแม่นไหมครับกราฟชุดนี้ผมวิเคราะห์มาละเอียดถ้าแม่นพิมพ์คำว่าแม่นนะฮะแปลว่าใช่ไม่ใช่แม่นพิมพ์คำว่าแม่นนะฮะแม่นไหมครับราคายกตัวขึ้นมานะครับเรารอครับไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับรอนิ่งๆนะครับอยู่เฉยๆนะฮะนี่คือเหตุผลที่บอกรู้ว่าจะขึ้นทำไมไม่บายขึ้นไปแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ล่ะสุดท้ายตลาดก็ใช้ข่าวในการยกตัวขึ้นมาเห็นไหมครับว่าข่าวเป็นเครื่องมือของเจ้าในการนำพาราคาไปสู่จุดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอ่านไพแอคชั่นให้ออกแล้วก็เข้าใจจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับวอลลุ่มสูงสุดไปเลยค่ะแม่นมากแม่นสุดยอดครับอาจารย์วิเคราะห์แม่นมากครับนะครับเราจะโดนครับตอนนี้สเปดไปโดนนะครับเส้นราคาของเราเราจะได้ไม้เซลล์ไม้ที่1 นะครับในจุดที่เราไม่มีติดเซลล์โดนลากติดอยู่เลยเห็นไหมครับอันนี้คือการรอคอยที่คุณนั่งเล่นมาทั้งวันสุดท้ายคุณไล่เซลล์ไปเรื่อยๆผมมาเซลล์ทีเดียวตรงนี้นะครับมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเพิ่งเริ่มต้นผมเพิ่งเริ่มต้องใช้พลังงานแต่พวกคุณใช้กันมาทั้งวันแล้วนะครับก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเมื่อวานนี้เราจะไม่ได้เฝ้ากราฟใช่มั้ยเราไปลิมิตตรงนั้นออกแล้วก็เซลลิมิตอยู่ที่เดิมนะครับท้ายที่สุดไซด์เวย์มาทั้งวันเห็นมั้ยครับอยู่ในระยะไม่เกิน 1,500 จุดเราก็กำลังจะได้ไม้เซลล์มาซึ่งถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือโลจิกมายด์เซตที่ผมจะบอกทุกคนว่าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราวางออเดอร์ได้ถูกจุดถูกวิธีแล้วนะครับระวังออเดอร์ได้ดีแล้วนะครับไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้ออเดอร์มาเพราะว่ามันคือวินัยที่ถ้าเกิดทำแล้วมันดีก็ต้องทำแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ทำตามวินัยแล้ววันหนึ่งลงผิดไปกับโลจิกไมซ์เซ็ตที่ผิดไปกดมั่วๆโดยที่ไม่มีหลักในการออกออเดอร์สุดท้ายแล้วพอเกิดความเสียหายมาก็ไม่รู้จะใช้วิธีอะไรไปแก้เพราะตอนออกไม่ได้ใช้วิธีในการออกแต่ตอนแก้จะมาใช้วิธีในการแก้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคิดไม่ได้เหมือนคนที่ออกด้วยวิธีในการออกที่ถูกต้องเขาก็สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะเขาคิดมาแล้วว่าถ้าเกิดออกออเดอร์ตรงนี้ไปเขาจะแก้ไขยังไงทำกำไรตรงไหนแก้ไขปัญหาที่โดนลากยังไงนะครับมันแตกต่างกับคนที่กดปุ๊บแล้วคาดหวังผลให้เป็นไปตามทางที่ตัวเองต้องการ
อยู่แล้วนะครับเพราะมันผ่านกระบวนการขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์กราฟมาอย่างดีแล้วจึงจะออกมาเป็นจุดออกออเดอร์ต่างๆนะครับก็วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ในสถานการณ์กราฟอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานมาถึงวันนี้แล้วเล่ากราฟอดีตให้คุณฟังจนมาถึงปัจจุบันว่ามันจะทำอะไรแล้วก็มันทำครบเลยนะครับเป็นกราฟชุดที่ศึกษาได้ดีเลยนะครับนะฮะเป็นกราฟชุดที่ศึกษาได้ดีเลยนะครับเนี่ยฮะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 2:43 นาทีนะครับแม่นมากครับถูกต้องตามอาจารย์พูดทุกอย่างจริงๆเลิฟเลิฟค่ะแม่นมากครับโอเคครับสวัสดี 1,800 คนด้วยครับสวัสดีครับโอเคฮะตอนนี้เราก็จะไม่เซลไม่บายไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเราเซลลิมิตไว้ถ้าเราอยากได้เรากดไปเสร็จปั๊บแล้วเวลามันโดนลากเราจิตเสียอีกอุตส่าห์รอมาตั้งนานอย่างมีวินัยสุดท้ายมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ตัวเองหลอนนะโดยการที่ไปกดออกออเดอร์ที่เราโอ้โหรอมาตั้งนานรออีกนิดเดียวไม่ได้หรอกลัวไม่ได้ออเดอร์รีบกดสุดท้ายพอออเดอร์นั้นโดนลากปั๊บลืมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปทำอะไรให้ตัวเองอ่ะลืมนะครับว่าเราวางแผนอะไรไว้นะครับแผนการเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับแผนการสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นแบบมีรูปแบบมีแบบแผนเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบครับต่อให้เราเสียเปรียบตลาดเนี่ยเราก็แพ้เป็นคนสุดท้ายอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ทุกคนอาจจะมีออเดอร์อยู่แล้วก็กำลังพะวงอยู่นะครับเพราะเซลล์อยู่ไปฟอลโล่เซลล์หรือไปเซลล์ตามแนวต้านหรือไปเซลล์ตามไส้ที่มันไม่เหมาะสมจากพฤติกรรมกราฟก็ตามแต่นะครับแต่ผมไม่มีเลยเห็นยังว่าความแตกต่างกันระหว่างคุณที่มีออเดอร์อยู่ตอนนี้ในใจเนี่ยกับผมเนี่ยที่ไม่มีออเดอร์เลยและจุดวางออเดอร์ของผมก็วางเอาไว้แล้วมันกำลังจะขึ้นมาโดนของผมเพราะฉะนั้นคุณค่าของการรอคอยของผมถ้าวิเคราะห์ไปอย่างแม่นยำและผมได้รับออเดอร์แบบถูกต้องผมก็จะดีใจมากกว่าคนที่ได้ออเดอร์แล้วฟุกชนะถ้าผมชนะด้วยออเดอร์ที่ผมตั้งใจและวางเอาไว้ล่วงหน้าแล้ววางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วสามารถอ่านกราฟได้ล่วงหน้าแบบนี้คาดการณ์กราฟได้ล่วงหน้าแบบนี้กำลังจะโดนครับเรียบร้อยครับโดนระเบรกเลยนะครับทันทีอ้าวเรียบร้อยติดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดออเดอร์ผมนะ 2044.516 นะผมไม่เซลก่อนนะโดนปั๊บผมโดนลากเลยเห็นไหมออเดอร์นี้แล้วคนที่เซลล์ก่อนผมจะรู้สึกยังไงคุณเข้าใจยังอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อสารที่จะบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการออกออเดอร์มือเลยนะครับตอนนี้เราวางแผนไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์แล้วนะครับทำให้ตอนนี้เราก็มีออเดอร์ที่เรียกว่าไม่ได้ดีที่สุดอยู่ปลายไส้แต่ก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะวิเคราะห์มาก่อนหน้าได้ซึ่งเป็นจุดออกออเดอร์ที่เราตั้งใจจะออกออเดอร์นะครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีออเดอร์นี้แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ time frame H4 นะครับก็ติดออเดอร์นี้มานะครับต่อไปก็จะมีจุดนี้ให้ออกอีกจุดนึงจุดนี้จุดนึงนะครับใกล้ๆตรงนี้ก็เดี๋ยวดูกันครับถ้าราคายกตัวขึ้นมานะครับแล้วว่ากันตอนนี้ 0.25 นะครับติดไปแล้วนะครับ my sale เห็นไหมนี่เราเลื่อนมาแล้วนะเรายังโดนนิดนึงเลยนะครับโดนลากนิดนึงแต่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าระยะระหว่างไส้นี้จนไปถึงต้านนี้นะครับคือ zoning ในการออกออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าชนต้านอีกต้านก็จะไปออกไม้นี้เลยเป็นที่มาของ3ไม้นี้ที่วางเอาไว้ในเรนจ์นี้นะครับตั้งแต่20cc จนไปถึง2057หรือประมาณ 1,300 จุดนะครับจะมี3ออเดอร์นี้วางอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบอยากได้ออเดอร์เพิ่มก็ไปกดมือกดมือแล้วมันย่อตัวลงมาแล้วสลับได้อันนั้นก็คือคุณสามารถคำนวณการเคลียร์คน follow buy ได้ว่าราคาจะย่อตัวกลับมาแล้วคุณทำกำไรระยะสั้นอันนั้นไม่ติดนะครับถ้าทำได้ทำไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาชัวร์คือเล่นแบบนี้นะครับเล่นแบบนี้ประหยัดกระสุนด้วยประหยัดเวลาด้วยประหยัดพลังงานชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแก้ให้เหนื่อยด้วยนะครับเนี่ยฮะรอนะครับตอนนี้ชนแล้วแล้วก็นี่ทำ frame H4 ใช่ไหมครับอีก12นาที35วินะครับ H1 จะเปลี่ยนแท่งเรามาดู H1 เป็นไงบ้าง H1 เป็นอย่างนี้อินเทอร์เน็ตผมวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ H1 ตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย H1 เนี่ยผมอ่ะใจเลยนะ
อยากให้เปลี่ยนแท่งนะครับเหนือออเดอร์เราเพราะว่าการที่เปลี่ยนแท่งเหนือออเดอร์เราจดเลยนะจำไว้ให้ดีนะออเดอร์เราเนี่ยวางไว้ที่ไส้เทียนของทาง SMH4 ของแนวต้านต่อไปใช่ไหมครับในการออกออเดอร์เซลล์ลิมิตทำให้เราเนี่ยได้ออเดอร์มาเหนือไส้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทาง SMH1 เนี่ยสร้างแนวต้านใหม่อยู่เหนือไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าแล้วราคาเนี่ยยกตัวขึ้นไปต่อไปติด2051จุด TP ที่เป็น 2044.516 เนี่ยก็จะอยู่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าในทางเฟรม H4 ซึ่งราคาจะต้องลากกลับมาเก็บเพราะฉะนั้นการที่เราคาดหวังให้ราคาเนี่ยปิดตัวเนี่ยแบบที่เราขาดทุนของทางเฟรม H1 เนี่ยอยู่เหนือไส้ของ 0.25 เนี่ยแปลว่าเรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะคาดหวังให้ตลาดเนี่ยสร้างไพแอคชั่นกับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จเพื่อที่เราจะได้ไม้เซลล์ที่เป็นบิ๊กช็อตเลยนะครับในล็อตที่ใหญ่ในการเคลื่อนที่ที่เยอะนะครับและตอนที่ตลาดวิ่งลงมากลับมาเก็บเราก็จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะครับเข้าพอร์ตไปนะครับแต่การออกออเดอร์ที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ H1 เนี่ยปิดเหนือราคาแท่งเนี้ยยังไงก็ดีกว่าปิดต่ำกว่านะครับเพราะปิดต่ำกว่าก็แปลว่าราคาพร้อมที่จะขึ้นต่ออยู่แต่ถ้าปิดสูงกว่าแปลว่าอะไรครับในไทม์เฟรม H4เกิดการสร้างแพคชั่นฝั่งเซลล์แท่งที่1นะครับแล้วนะครับแค่รออีกแท่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทางเฟรม H4 จะต้องอยู่เหนือไส้นี้แต่ไม่ถึงต้านนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่ทางเฟรม H4 ปิดนะครับปิดอยู่เหนือไส้นี้เพราะฉะนั้นการที่ไม้นี้จะโดนลากไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าถ้าเกิดทางเฟรม H4 ยกตัวขึ้นไปแต่ไม่ถึงต้านสามารถสร้างต้านใหม่ได้อยู่ต่ำกว่าต้านเก่านะครับและอยู่เหนือก็ไส้ก่อนหน้าอยู่เหนือก็ต้านเก่าจะทำให้แพคชั่นฝั่งเซลสร้างสำเร็จใหม่ในไทม์เฟรมที่เล็กลงมานะครับแล้วถ้าราคาย่อตัวลงมาเคลียร์คน follow buy ก่อนที่จะเบรกต่อเราก็สามารถทำกำไรจากฝั่งเซลได้แต่ถ้าราคาย่อลงมาชนแนวรับแปลว่าสร้างแพคชั่นฝั่งเซลสำเร็จและสมบูรณ์ราคาก็พร้อมที่จะลงต่อไปเราก็จะกลายเป็น hedging บน hedging ล่างเหมือนเดิมรักษาระยะห่างระหว่าง2ฝั่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องดีใจว่าเฮ้ยเนี่ยสัญญาณมันคืออีก10นาทีเนี้ยราคาอย่าลงมา10นาทีเนี้ยราคาปิดเหนือไส้นี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นทรายว่าถ้าปิดเหนือได้แล้วแท่งต่อไปปิดเป็นแท่งแดงได้แปลว่าเอ้ยไพรชั่นฝั่งเซลล์ถูกสร้างสำเร็จแล้วในทางเฟรม H1 แต่ใน H4 ไม่แน่เพราะว่า H4 แท่งนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เราให้กันอย่างต่อเนื่องมานะครับสวัสดี 2,100 คนด้วยครับสวัสดีครับนะฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังรอนะฮะคือให้ไม้เนี่ยโดนลากอีก9นาที10วิลากไปเลยติดลบไปเลยเนี่ยยอมไม้เนี่ยติดลบไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าแปลว่าเรารู้ว่าในไทม์เฟรม H4 เนี่ยออเดอร์ของเราคือไส้ของ H4เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นฝั่งเซลล์เราก็ต้องอยากให้มันสร้างแพคชั่นฝั่งเซลล์สำเร็จไม่ในไทม์เฟรมใดก็ไทม์เฟรมหนึ่งเราจึงโอเค H4 เป็นอย่างนี้ H1 เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเส้นนี้เส้นสีแดงเราเนี่ยคือไส้ของไทม์เฟรม H4 คุณปิดสูงๆไปเลยลากเราไปเลยเต็มที่แต่อย่าไปถึง2057พอนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะแก้ไม้ข้างล่างเนี้ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือไม้ที่1เพราะฉะนั้นราคายกตัวขึ้นไปปึ้งทำไส้ตรงนี้ไม่รู้ตรงไหนย่อตัวลงมาเราสามารถที่จะเอาไม้2เนี่ยไปคัดกับไม้1แบบกำไรได้หรือเราสามารถจะเก็บไม้2เนี่ยให้เหลือแค่ไม้เดียวตอนมันมา TP หน้าไม้ตัวเองข้างล่างนี้ได้นะครับหรือถ้าแบบ the best of the best เลยก็คือมันชนเสร็จปั๊บมันย่อเสร็จปุ๊บจัดการ TP หน้าไม้ยกตัวขึ้นไปปุ๊บแต่ไม่ถึงออเดอร์เราปั๊บสร้างแพคชั่นกับตัวเสร็จปั๊บย่อตัวลงมาเรื่อยๆเราเก็บเลยถือยาวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะถือออเดอร์ยาวหรือถือออเดอร์สั้นเนี่ยก็อยู่ที่การสร้างไพแอคชั่นในไทม์เฟรมเล็กด้วยนะครับเพราะมันประกอบไปเป็นไพแอคชั่นในไทม์เฟรมใหญ่ถ้าไม่มีไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมใหญ่ก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่เราหนีออเดอร์ฝั่งบายเพราะติดกับแนวรับของไทม์เฟรม H1 นะครับจากไส้เทียนของ H4 แต่เป็นแนวรับของ H1 แล้วก็หนีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย 2044.516 ที่เราวางไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่วันก่อนก็ติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใจร้อนใจเร็วด่วนได้เซลไปก็เกิดปัญหาหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามอดทนและทำให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยคือผลลัพธ์
ของการอดทนผมเซลล์ตรงนี้ผมยังมีโดนลากเลยแล้วคนที่เซลล์ก่อนหน้าผมล่ะชีวิตไม่แย่เหรอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนเนี้ยราคาเนี่ยมันยกตัวขึ้นไปชนไส้เทียนของทางเว็บ H4 แล้วแล้วก็อีก7นาทีถ้าปิดตรงนี้ได้ก็จะปิดเหนือไส้ของทางเว็บ H4 ต้านของ H1 ก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในทางเฟรมเล็กเพราะฉะนั้นถ้าราคาย่อตัวลงมานะครับแล้วเราปิดได้เราจะปิดไหมก็ยังไม่ปิดนะครับก็ยังไม่ปิดแต่ถ้าเกิดสมมติติดสองไม้นี้มาเลยแล้วแท่งต่อไป H1 เปลี่ยนแท่งกดตัวลงมาปิดไม้นี้ได้รีบปิดเลยครับรีบปิดเลยนะครับไม้ล่างแต่ต้องได้ไม้บนมานะเพราะตอนนี้ไม่มีออเดอร์เลยเห็นไหมไม่มีออเดอร์เลยแล้วเราก็ยังจะไม่ออกออเดอร์เพิ่มด้วยนะครับนี่ถ้าเราจะซีเรียสจริงๆนะครับถ้าเราจะไปสอบกองทุนหรือเราจะเทรดเพื่อรักษาดอดาวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนี่คือการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับเพราะเทรดแบบอื่นก็จะไม่ปลอดภัยนะครับถ้าคุณไปวางออเดอร์แบบอยากจะวางตรงไหนก็วางแล้ววางทีๆอย่างเงี้ยครับไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดออกออเดอร์ต้องค่อนข้างแม่นยำนะครับต้องค่อนข้างแม่นยำและเป็นจุดที่เราสามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้ตอนนี้แท่งนี้แท่งเดียวนะครับขึ้นมาทั้งหมด 1,800 จุดแล้วครับ 1,800 จุดแล้วนะครับแท่งนี้แท่งเดียวนะครับนี่ฮะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าทุกคนนะฮะได้อยู่ในบรรยากาศนะครับของการวิเคราะห์กราฟมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่23วันพุธที่28และมาวันนี้วันพฤหัสที่29นะครับและได้เรียนรู้มากมายนะครับวันศุกร์ที่23นี่เราจัดกันไป9ชั่วโมงครับเมื่อวานนี้แล้วก็จัดกันแบบจัดเต็มเลยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่กราฟได้แสดงผลให้ดูแล้วว่าเนี่ยมันพร้อมเบรกทุกเมื่อเหตุผลที่เราไม่เซลเพราะอะไรเนี่ยมันพร้อมเบรกทุกเมื่อทำไมระวังไม้เซลไว้ตั้งไกลจังรู้ว่ามันจะขึ้นทำไมไม่บายขึ้นไปก็เราก็ไม่บายเราไม่ follow บายเพราะเมื่อวานก็เห็นแล้วว่ากดบายแล้วเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันกดตัวลงมาแม้ว่ามันจะกลับไปเก็บได้เรา TP หน้าไม้ก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็พร้อมที่จะเบรกทุกเมื่อเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราแก้บายเสร็จแล้วเราต้องไปเซลหรือว่าแก้เซลเสร็จแล้วเราต้องไปบายแต่เราจะต้องรู้ว่าเราเล่นเซลเพราะอะไรเล่นบายเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นของฝั่งบายเราไม่บายที่แนวต้านไม่เซลที่แนวรับไม่ follow บายไม่ follow เซลเมื่อเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราจึงได้ออเดอร์ที่ดีมาได้ต่อให้เราได้ออเดอร์มาแล้วไม่ดีเราก็จะเป็นคนที่ได้ออเดอร์ในจุดที่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับและสุดท้ายแล้วเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้คนเหลือรอดในตลาดแล้วเกิดเป็นกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ช่วงเวลาที่มันกลับมาเก็บคนที่ follow by เราก็จะทำกำไรจากฝั่งเซลได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดออกออเดอร์ของเราจึงเริ่มต้นจากการที่โดนลากก่อนกลับมาแก้แล้วกำไรนะครับหรือไม่ก็ออกปุ๊บย่อเด้งแรงเลยกำไรเลยอยู่2 อย่างนะครับแต่ไม่ใช่โดนลากแล้วกลับมาเก็บไม่ได้แก้ไม่ได้อันนี้แปลว่าเราออกออเดอร์ในจุดที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูสิเราใช้เวลาเท่าไหร่เป็นสัปดาห์ในการรอคอยนะครับมาดูวีคเป็นไงอ่ะเห็นไหมเป็นสัปดาห์ทำไมผมพูดคำนี้คุณดูสินี่คือไฮของวีคนะครับไฮของวีคที่แล้วด้วยเห็นไหมครับแปลว่าอะไรครับเนี่ยชนต้านวีคชนไส้วีคนะครับเห็นไหมแล้วชนต้านอีกวีคนึงแล้วกำลังยกตัวขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่ไส้วีคด้วยซึ่งราคานี้ไปอยู่ไส้วีคเห็นยังพอเป็นวีคปั๊บเรารู้สึกว่านิดเดียวก็ถึงเลยเห็นใช่ไหมแต่นิดเดียวตรงนี้เท่าไหร่คุณดู 4-5,000 จุดนะทำไปเล่นไปแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกออเดอร์เนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่ออกเลยป่ะรอให้ชนต้านแล้วก็ใช้ไส้นี้มาออกซึ่งเป็นไส้เดียวกับ H4 แล้วพอโดนลากเสร็จปั๊บยกตัวขึ้นไปปิดตัวเหนือไส้อีก3นาทีเนี่ยของ H1 ก็แปลว่าไพคชั่นฝั่งเซลล์ก็อาจจะสร้างสำเร็จแล้วนะครับเราก็คาดหวังได้ซึ่งถ้ามันไม่สร้างไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรจุดออกออเดอร์ของเราทั้งหมดเป็นจุดออกออเดอร์ที่เราสามารถหวังพึ่งได้แปลว่าถ้าเกิดเราติดออเดอร์บนเราก็เตรียม TP ออเดอร์ล่างเตรียมสลับไม้เล่นเตรียมรวบคัดเตรียมอะไรก็ตามแต่หรือจะเตรียมลดหลอดหรือเตรียมทำอะไรก็ทำเพราะท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เรากำลังจะหากำไรจากฝั่งเซลล์นะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งเซลล์กลายเป็นปัญหาเมื่อไหร่เราก็จะหาหนทางในการแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหานั้นจะต้องทำให้เราได้กำไรมาด้วยไม่เสียเวลาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราคิดตั้งแต่ก่อนออกไม้ที่หนึ่งเลยน
ะครับว่าตอนจบเราอยากให้มันจบยังไงเราคาดหวังกับตอนจบได้นะครับแต่เราจะต้องวางแผนมาตั้งแต่แรกว่ามันสามารถมีความน่าจะเป็นกี่รูปแบบนะฮะตอนนี้คนดูเยอะเลยนะครับสวัสดี 2,100 คนครับสวัสดีครับน่ารักมากนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะตอนนี้นะครับราคาก็ดันมาเต็มเต็มแท่งนะครับอีก2นาทีอีก1นาทีกับ10 50วิ1นาที50วินะครับเปลี่ยนแท่งตรงนี้ติดออเดอร์เรามานะครับโอ้โหจะสวยมากครับแบบปิดแท่งปุ๊บติดออเดอร์ปั๊บราคาย่อตัวลงมาสามารถปิด TP หน้าไม้ตัวเองข้างล่างได้สลับไม้เล่นสำเร็จตอนเปลี่ยนทําเฟรมจะดีมากนะครับเราก็จะได้ไม้เตลที่ดีเลยนะครับมาแล้วก็ดีขนาดไหนอ่ะดีประมาณ700จุดอ่ะคุณว่าดีป่ะล่ะเออ700จุดอ่ะ700จุดนะครับห่างกับ 2044.516 เนี่ยไป 2051 เนี่ยประมาณ700จุดนะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือให้พวกคุณได้ดูและพยายามอย่าไปดูไทม์เฟรมเล็กมากๆนานๆจนชินตาเพราะว่าไทม์เฟรมเล็กในสเกลกราฟมันจะหลอกเพราะว่าสเกลกราฟเนี่ยไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มเทรดไหนนะครับจะเป็นMetacode บน MT4 MT5 จะเป็น Ctrader จะเป็น TradingView มันจะปรับสเกลกราฟนะครับตามกราฟที่เกิดขึ้นในเฉพาะหน้าจอที่เราเห็นในกราฟปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยหรือดูเป็น M1 เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหกราฟวิ่งแรงมากเลยกราฟวิ่งไกลมากแล้ววิ่งแรงมากเลยหรือถ้ามันวิ่งแท่งละน้อยๆเราก็จะรู้สึกว่ากราฟไม่ค่อยวิ่งเลยแต่จริงๆแล้วโอ้โหกราฟวิ่งอย่างนี้เลยนี่เห็นป่ะนี่วิ่งขึ้นมาตรงนี้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกโอ้โหในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมันวิ่งแบบดูเป็นเทรนด์เลยเนาะแต่พอไปไทม์เฟรมใหญ่ดูเหมือนวิ่งนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าก็ยิ่งนิดลงไปอีกเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมยิ่งใหญ่นะครับกราฟยิ่งดูเหมือนวิ่งน้อยนะครับเราจึงได้ออเดอร์ที่ดีมากขึ้นในการออกออเดอร์ที่ไทม์เฟรมใหญ่แต่ถ้าเราออกออเดอร์ที่ไทม์เฟรมเล็กนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนลากเยอะมากกว่าการที่ไปออกที่ไทม์เฟรมใหญ่เหตุผลเพราะว่ากราฟของไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเรารู้สึกได้เปลี่ยนแท่งครับปิดบนอันนี้เราสำเร็จ1อย่างแล้วนะ1แท่งปิดบนเหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าถ้าราคาเบรกขึ้นไปต่อติด2051มาเป็นไส้อีก1ไส้ของ Time Frame H4 แล้วถ้าราคากดตัวลงมาแล้วเราสามารถ TP หน้าไม้นี้นะครับในการสลับไม้ได้และถือไม้บนเอาไว้เราก็จะนับไม้บนเป็น2051เป็นไม้ที่1เห็นยังระหว่างไม้ที่1ไปไม้ที่2เรามีกระบวนการความคิดและชุดความคิดที่ถูกต้องมาตั้งแต่การออกไม้ที่1เราไม่มีการไปออกออเดอร์ก่อนมือคันอยากกดนะครับอันนี้คือระเบียบวินัยใน2วันนี้ที่ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นว่านี่คือผลลัพธ์ของการที่เรามีวินัยในการอดทนในการรอคอยออเดอร์นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะราคายกตัวขึ้นไปนะฮะไฮแท่งก่อนหน้าแล้วนะครับไฮแล้วผมอยากได้ออเดอร์มากนะครับตอนนี้ถ้าได้ออเดอร์2051มาแล้ว2057มาแล้วโอ้โหผมพร้อมที่จะ TP หน้าไม้สลับไม้เล่นหรือว่าจะเอาไม้1กับไม้2มาคัดกันก็ได้แล้วเก็บไม้3ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะแผนเนี่ยวางไว้หมดแล้วนะครับก็ทำตามแผนอันนี้ล้วนๆเลยก็เป็นสิ่งที่สอนมาตั้งแต่เบสิกมาอินเทนซีฟจนมาถึงตอนนี้นะครับโลจิกไมด์เซตที่จะไปต่อยอดกับเซตสุดท้ายนะครับว่าเอ้ยทำไมถึงวางเซลตรงนี้แล้วทำไมถึงวางบายตรงนั้นนะครับก็จะอยู่ในช่วงสุดท้ายละนะครับซึ่งก็จะจบละนะครับจะจบแล้วนะครับแล้วก็วันที่เหลือเนี่ยผมก็จะเทรดเก็บกำไรเข้าพอร์ตแบบเร็วขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะจบภารกิจนี้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับตอนนี้ราคายกตัวขึ้นมานะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออเดอร์ที่2นะครับเราก็เฉยๆไว้ก่อนนะเพราะเรายังไม่มีออเดอร์ใหม่นะครับถ้าราคาย่อตัวลงมาเราก็อาจจะนะครับอาจจะ buy limit กลับไปแถวนี้ที่ซ้ำปึ้ง hedging ไว้และ SL ฝั่งเซลแล้วราคายกไปเดี๋ยวค่อยหาไม้เซลใหม่อันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าเรื่องเฮดจิ้งแล้วนะฮะล่าสุดนะครับถ้าจะไปเข้าเรื่องเฮดจิ้งเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนอาจจะแบบมึนและปวดหัวระเบิดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเข้าเฮดจิ้งเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นการออกออเดอร์แบบที่ทุกคนจะปวดหัวครับเล่นเฮดจิ้งแล้วนะฮะถ้าบายลิมิตไปเป็นเฮดจิ้งเมื่อไหร่เนี่ยทำให้เกิดทันทีนะครับเอฟเฟกต์ว่าเอ้ยสรุปจะบายหรือจะเซลนะครับแต่ตอนนี้คือเซลอยู่นะครับเซลอยู่นะฮะโอเค
ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม้เซลล์2051ลงมานะครับตอนที่มันยกตัวขึ้นไปทำไส้แต่เราก็ยังหวังอยู่นะครับว่ามันจะยกตัวขึ้นไปโดนนะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้ถ้าเกิดมันปิดเขียวอีกก็ยิ่งดีปิดเขียวไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก่อนถึง 2057.623 ต้องปิดแดงมาละแท่งหนึ่งหรือต้องมีแนวต้านนะครับต้องมีไส้เทียนที่ต่ำกว่าต้านนี้ดูกันมาดูกันนะฮะนี่ H4 เนี่ยถ้าเราได้ออเดอร์นี้มา 2051.261 แล้วมันยกตัวขึ้นไปแต่ไม่ถึงต้านนี้กับตัวตรงนี้ก็ได้ไส้เทียนห้ามชนต้านนี้แต่ถ้าเกิดยกตัวขึ้นมาถึง 2057.623 เลยก็คือต้องสร้างจุดกับตัวที่มีเนื้อเทียนอยู่สูงกว่าไส้นี้แต่ต่ำกว่าต้านนี้ซึ่งจะยากขึ้นหน่อยเพราะระยะระหว่างต้านกับไส้มันอยู่ใกล้กันมากแต่ก็ไม่ใช่มันทำไม่ได้ก็ทำอยู่บ่อยนะครับซึ่งต้านนี้ราคาของมันอยู่ที่ราคา2059นะครับ362 200จุดจาก2057นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาอะไรเลยนะครับเรามีอยู่แค่ออเดอร์เดียวนะครับแล้วรอ2051อยู่ซึ่งถ้าติด2051มา 2051.261 มาก็จะเป็นไม้ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดมันสร้างแนวต้านใหม่อยู่สูงกว่าไส้นี้นะครับแต่ไม่ถึงต้านนี้แล้วกลับตัวลงมาแล้วเราสามารถเก็บไม้ล่างนี้ได้ปิดทิ้งไปโดยเก็บไม้นี้เอาไปเล่นก็คือสมบูรณ์นะครับในการเล่นของเราเราใช้ทุกจังหวะสมบูรณ์แต่ทีนี้มันจะมีจุดวัดใจนิดนึงก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าราคาไปไม่ติดถึงเซลล์ลิมิตข้างบนแต่ว่ามันกดตัวลงมาก่อนแล้วทำให้ไม้ล่างมีกำไรก่อนอย่างเงี้ยหรือสามารถปิดไปได้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าราคามันจะเบรกต่ออีกหรือเปล่าถ้าราคามันพร้อมที่จะเบรกต่อเนี่ยแล้วมีสิทธิ์ที่จะเบรกต่อได้แล้วอาจจะต้องยอมปิดได้กำไรน้อยๆหรือปิดแบบเสมอตัวของไม้ล่างไปโดยที่ยังไม่มีไม้เซลล์ข้างบนแล้วก็คาดหวังไปรอไม้เซลล์ข้างบนใหม่ด้วยโลจิกของเมื่อวันศุกร์ที่23กับเมื่อวันพุธก็คือเมื่อวานที่28ก็เหมือนเราได้ย้ายเซลล์ลิมิตไปอยู่ของอีกต้านหนึ่งเป็นไส้ของอีกต้านหนึ่งของแท่งก่อนหน้านะครับอันนี้ก็คือรูปแบบที่เราเนี่ยได้ทำการอธิบายกันมาสอนกันมานะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่23เมื่อวานวันพุธที่8แล้ววันนี้วันพฤหัสที่29แล้วก็คอยเฝ้าดูพฤติกรรมของกราฟวาดรูปอธิบายจนท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเนี่ยพฤติกรรมของกราฟมันทำแบบนี้จริงๆมันยกตัวไซด์เวย์มาล่อเซลล์ที่ต้านหลังจากนั้นไส้นี้ก็ไม่ใช่ไส้ที่ดีเพราะอะไรอธิบายแล้วเมื่อวานไซด์เวย์ไปไซด์เวย์มาปิดได้3ครั้งไม่ปิดใช่ไหมเบรกตุ้มปึ้งใครที่มีไม้เซลล์อยู่ข้างล่างที่โดนหลอกอยู่ในกรุ๊ปเนี้ยตั้งแต่ต้านเนี้ยมาเลยเนี่ยแล้วย่อตัวมาทำต้านอยู่เยอะแยะตรงเนี้ยคนก็ไล่เซลล์ต้านนี้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 มี4ไม้ละนะครับแล้วมันก็เบรกเห็นไหมครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขนาดเราอยู่ที่ไส้ของต้านถัดไปเนี่ยเรายังโดนลากเลยนะครับผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม้2044.516อาจจะเป็นไม้ที่แย่ที่สุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปเซลก่อนผมตอนเนี้ยคุณก็ต้องเอาเวลามาแก้ออเดอร์ฝั่งเซลกลายเป็นว่าคุณก็ต้องไปแก้ออเดอร์ฝั่งเซลล์ส่วนผมก็กำลังเล็งในการหากำไรจากฝั่งเซลล์แต่คุณต้องหาไม้แก้ของฝั่งเซลล์นะครับทำให้พวกคุณก็เสียเวลาเสียพลังงานไปกับการแก้พอร์ตพะวงปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการที่คุณเนี่ยไม่มีวินัยนะครับในการออกออเดอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังสอนอยู่นะครับกำลังทำอยู่ก็คือทำให้คุณเห็นว่าการที่มีวินัยในการออกออเดอร์เนี่ยมันดีอย่างไรเห็นไหมครับมันอาจจะดูน่าเบื่อถ้าคุณอยู่บ้านคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหนานจังต้องรอนานจังน่าเบื่อไม่เป็นไรพวกคุณก็ดูซีรีส์ไปสิคุณก็จัดการตัวเองไปสิครับทำอย่างอื่นไปนะฮะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่บ้านไปนะฮะหรือไม่ก็เล่นวินนิ่งไปก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้นะฮะแต่ก็หลักๆก็คืออย่าไปเล่นในเกมที่เราจะรู้ตัวว่าเราแพ้นะครับหรือเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะครับพร้อมที่จะแพ้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วคนเนี่ยต่างกับคอมพิวเตอร์ตรงที่คอมเนี่ยมันไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยมันเหนื่อยยากนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ทำงานตามโปรแกรมที่ถูกเขียนเอาไว้นะครับแต่คนเนี่ยมีอารมณ์นะครับที่ unstable ก็คือไม่นิ่งไม่ sustainable เลยก็คือไม่เสถียรขึ้นลงได้ตลอดเวลานะครับ
แล้วทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกภายในก็คือความเหนื่อยความหิวความง่วงความเครียดภายนอกก็คืออากาศบรรยากาศและสิ่งเร้าต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับทำให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ที่ไม่เสถียรนะครับความคิดสติปัญญาของเราเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่วางมาอย่างดีแล้วตอนที่เรามีสติที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีแล้วนะครับเราวางแผนมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ตอนที่กราฟมันไม่วิ่งคิด probability ทั้งหมดว่าความน่าจะเป็นมีกี่อย่างตัดความเป็นไปได้แยกออกจากความเป็นไปไม่ได้เมื่อเราตัดความเป็นไปไม่ได้ออกไปให้ได้มากที่สุดเราจะเหลือเฉพาะความเป็นไปได้อยู่มากที่สุดเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนผมบอกแล้วพวกคุณมีง่วงมีหิวมีเหนื่อยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเนี่ยตื่นมาตั้งแต่เช้าวันนี้ตีห้าดูกราฟจนมาถึงตอนนี้ทั้งวันนี้คุณก็ต้องออกออเดอร์ไปบ้างแล้วจากเมื่อวานนี้ที่ผมไลฟ์จนมาถึงวันนี้ที่ผมไลฟ์มีใครที่รอได้จนมาได้ออเดอร์นี้บ้างถามตัวเองแล้วตอบตัวเองนะครับถ้าใช่คือคุณมีวินัยถ้าไม่ใช่แล้วคุณไปกดไม่ว่าบายหรือเซลล์นะผมใช้คำนี้เลยนะคุณไม่มีวินัยคุณไม่มีทฤษฎีคุณมั่วแล้วสุดท้ายคุณก็จะพังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมไม่ไลฟ์สักพักนั่นคือสาเหตุของการแพ้นะฮะซึ่งน้องๆเนี่ยที่เขาบอกว่าเขามีการจัดซูมเทรดกันทุกวันเลยนะครับในกลุ่มผมก็บอกน้องๆว่าผมมาใช้ซูมไม่เป็นเพราะว่าผมไม่มีซูมนะครับผมก็เลยให้เขาไปใช้ Google Meet กันเขาก็เลยไปใช้ Google Meet แล้วผมบอกว่าส่งลิงก์ไว้ให้ผมด้วยกับพาสเวิร์ดไว้ให้ผมด้วยถ้าผมว่างผมจะเข้าไปเวลาเขาโดนลากกันเนี่ยเขาก็อาจารย์ผมแย่แล้วอาจารย์ช่วยด้วยอินบ็อกซ์มานะครับที่ Facebook ส่วนตัวผมนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมมานานก็อาจจะได้เป็นเพื่อนผมใน 5,000 คนแรกนะครับซึ่งพอเขาส่งมาปั๊บนะครับผมก็พอยังพอว่างอยู่เหลือ10นาทีเข้าไปจอยซูมนะครับไปจอยซูมเลยครับก็ไปเจอแฟนครับน่ารักอยู่ในนั้นนะครับ40 50 60 70คนบ้างนะฮะ100นึงเหมือนจะเคยมีอยู่นะฮะแล้วเขาก็น่ารักมากเขาไปตามดูคอนเสิร์ตผมตามที่ต่างๆผมก็เฮ้ยไม่ได้แล้วลูกศิษย์เราเดือดร้อนเข้าไปอ่านกราฟสดๆให้เลยปึ้ง1 2 3 4 5ทําแบบนี้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 นะครับทุกคนก็แก้พอร์ตได้ทุกคนก็ดีใจแล้วก็รอดแต่ถามว่าผมบอกว่าเอ้ยพวกคุณเนี่ยมีการซูมกันทุกวันการ Google Meet ประชุมออนไลน์คอนเฟอเรนซ์กันทุกวันเนี่ยแล้วคุณยังมานั่งแพ้ตลาดอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยมันไม่ถูกต้องต้องคิดแล้วว่าทำไมเราถึงไปออกออเดอร์เพราะอะไรเพราะเราหมกมุ่นกับตลาดมากเกินไปหรือเปล่าคาดหวังที่จะทำกำไรกับมันมากไปไหมนะครับก็แก้ไขด้วยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้าไปในกลุ่ม Google Meet นะครับแล้วก็พอผมเข้าไปในกลุ่ม Google Meet นะครับผมก็ได้เจอนะครับได้พูดคุยกับแฟนเพจน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ทุกคนก็กำลังศึกษาให้ความรู้กันสอนกันนะครับเดี๋ยวทุกวันเขามีนัดกันทุกวันนะครับเท่าที่ผมทราบนะจันทร์ถึงศุกร์เขานัดกันทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก็นัดกันไปเที่ยวอีกนะครับไม่รู้จะรักอะไรกันขนาดนั้นนะฮะแต่เวลาคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่ต้องชวนผมก็ได้ชวนผมแค่เสาร์อาทิตย์ได้มั้ยฮะชวนผมแค่วันหยุดนะฮะที่ผมไปเที่ยวบ้างนะครับโอเคราคายกตัวขึ้นมาระหว่างนี้เรากำลังคุยอยู่อีกใน11นาทีที่ผ่านมานะครับที่ H1 เปลี่ยนแท่งนะครับเรากำลังจะได้ออเดอร์นะครับ 2051.261 นะครับแล้วเราจะตั้ง TP หน้าไม้ 2044.516 ทันทีนะฮะเนี่ยครับก็ผมถึงบอกว่า Investor Link ของพอร์ตนี้ที่ให้ทุกคนสามารถรับชมสดๆได้เนี่ยผมได้ให้ทุกคนไปแล้วนะครับในการรับชมพอร์ตนี้สดๆได้ก็สามารถดูได้นะครับแอดไลน์แอดแอดมีเทรดเดอร์ลิสต์ไปนะครับถ้าใครทำไม่เป็นอายุมากแล้วหรือใช้ไม่เป็นก็คือแคปหน้าจอ QR code ที่คุณเห็นเนี่ยพอคุณแคปเสร็จปั๊บนะครับคุณก็ครอปให้เหลือแค่รูป QR code หรือคุณจะไปพิมพ์ตรงแอดเพื่อนแล้วเขียนคำว่าแอดแอดมีเทรดเดอร์ลิสต์ก็ได้ไม่ต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กตามนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณแอดไปเสร็จปั๊บคุณก็จะไปเจอไลน์นี้นะครับเมนูนี้คุณก็กดคำว่าเทรดเดอร์ลิสต์เดอะชาเลนเจอร์ 3,000 นะครับคุณก็จะมาเห็นพอนี้เลยนะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นออเดอร์ pending ของผมผมก็จะมีการเปลี่ยน pending ตลอดมีการออกออเดอร์ตลอดนะครับในวันที่ผมไม่ได้ไลฟ์ก็ตามแ
ในบางวันนะครับบางวันที่ผมได้ไปอยู่ใน Google Meet หรือว่ามีแฟนเพจไปเยี่ยมในคอนเสิร์ตที่ผมไปเล่นนะครับผมก็จะได้ดูกราฟนะครับได้ดูของพวกน้องๆนั่นแหละนะครับแล้วส่วนใหญ่อินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดกับผมก็คือเวลาที่คนอื่นเนี่ยร้องวายๆว่าจะตายแล้วพอจะตายแล้วปุ๊บแปลว่าเจ้าเล่นทุกคนแล้วผมเล่นได้นะครับก็คือแปลว่าทุกคนเนี่ยโดนเจ้าเล่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเข้าไปเล่นได้แล้วผมเข้าไปเล่นก็เหมือนแบบว่าทำให้ทุกคนใจชื้นอย่างตอนนี้ถ้าเกิดใครติดเซลอยู่อย่างเงี้ยแล้วเห็นผมเล่นฝั่งเซลอยู่ทุกคนก็จะใจชื้นใช่ไหมล่ะจริงๆผมจะเล่นฝั่งบายก็ได้เล่นฝั่งเซลก็ได้แต่ผมก็จะพยายามเล่นฝั่งเดียวกับที่พวกคุณเสียเปรียบเจ้าอยู่เสมอเพื่อที่จะให้พวกคุณเห็นว่าเฮ้ยโอเคมันแก้ไขได้อยู่นะยังใช้โอกาสในการที่ผมออกมาไลฟ์เนี่ยในการแก้ไขพอร์ตตัวเองได้อยู่นะครับก็หวังที่จะเป็นที่พึ่งให้ได้ในบางช่วงเวลาเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งภารกิจผมก็เยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะฮะปีนี้เปิดมาภารกิจเยอะมากๆเลยนะครับก็ไม่ว่าจะในฐานะนักธุรกิจจะในฐานะนักลงทุนในฐานะเทรดเดอร์ในฐานะนักร้องศิลปินก็คือเต็มไปหมดนะครับคือภารกิจเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตารางแน่นๆเลยแต่ว่าก็พยายามมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับขนาดผมเป็นโควิดนะครับกลับมาจากเกาหลีผมสัญญาไว้แล้วว่าจะไลฟ์นะครับเมื่อนอนฟาร์มเฮโร่ที่แล้วนะครับผมก็มาไลฟ์ให้ทีมงานไปไลฟ์ที่บ้านนะครับแยกห้องกับผมแล้วก็ไปไลฟ์เลยแล้วผมก็เป็นโควิดหน้าแดงแป๊ดเลยนะฮะเป็นโควิดแล้วก็ไลฟ์กับทุกคนนะฮะแบบเสียงแบบพังๆหน่อยแต่ก็ทำพาทุกคนไปชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่ผมมานั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่อยากให้มันเป็นการเสียเวลานะครับทั้งคุณแล้วก็ผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะพยายามอยู่ในทฤษฎีแล้วก็ความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มาดูย้อนหลังแล้วสามารถร้อยเรียงทุกอย่างเป็นสตอรี่ได้แล้วก็เข้าใจกระบวนการการทำงานของทฤษฎีของผมนะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับ14นาที45วินะครับของ H1 แท่งใหม่นะครับเซลล์ลิมิตของเราที่วางไว้ยังไม่ติดแล้วเราก็ยังไม่กดเห็นไหมครับนี่คือวินัยนะครับรักษาไว้นะครับรักษาไว้เดี๋ยวพอติดปุ๊บนะครับสิ่งแรกเราจะทำคือ TP หน้าไม้นี้เลยนะครับตัวนี้เลยเพราะมันยังไม่เคยกลับมาเขียวเลยนะครับยังไม่เคยกลับมาเขียวเลยนะครับแท่งนี้นะครับไส้นี้แปลว่ายังไม่เคยถูกใช้เลยเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ถ้าเราติดเซลล์ลิมิตตรงนี้มาจะดีมากและราคายกย่อลงมาและ TP อันนี้ได้จะดีมากแต่ถ้าเกิดไม่ติดเซลล์ลิมิตอันนี้ลงมา TP ได้และปิดได้ต้องมาตัดสินใจว่าจะปิดไหมถ้าปิดเสร็จเราลงต่ออย่าเสียดายนะต้องรอให้มันเนี่ยยกตัวขึ้นไปใหม่แล้วค่อยเซลล์นะครับซึ่งอันนี้เราจะสอนกันนะครับเรื่องนี้นะว่าเราจะเซลล์เมื่อไหร่จะบายเมื่อไหร่เพราะอะไรด้วยเงื่อนไขอะไรหน้าตากราฟต้องเป็นยังไงแพทเทิร์นต้องเป็นยังไงไพแอคชั่นต้องเป็นอย่างไรเราจะแรปทุกอย่างให้มันกระชับที่สุดจากที่ทุกคนได้ฟังมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นบทสรุปแล้วของอินเทนซีฟนะครับซึ่งวันนี้ยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมนี้1วันเต็มหรือ2วันนะฮะแต่ในสัปดาห์หน้าอยากให้ผมมากันอยู่มั้ยฮะอยากไหมครับอยากให้ผมมาหรือเปล่าถ้าอยากให้ผมมาอย่าลืมนะครับว่าคุณที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะกดหัวใจให้ทีมงานได้คนละ1ครั้งนะครับคอมเมนต์คนละ1หนแชร์ไปคนละ1ทีนะครับให้เห็นว่าการที่ผมออกมาไลฟ์เนี่ยมันเป็นสาระกับทุกคนนะครับและทุกคนก็มีความสุขนะครับที่ได้เห็นผมออกมานั่งเทรดแล้วพูดคุยกับทุกคนนะครับแบบนี้ซึ่งผมก็ดีใจนะครับเราจะกลับบ้านไปนะครับผมก็ต้องไปไล่อ่านคอมเมนต์นะเมื่อวาน 7,000 คอมเมนต์แล้วก็โอ้โหก็จะอ่านเสร็จตี 6:00 น.เกือบจะอ่านเสร็จ 6:00 น.นะครับเพราะว่ามันโหลดช้ามากเลยครับพอไปโหลดดูย้อนหลัง 7,000 คอมเมนต์นี่คือกว่าจะโหลดเกือบนาทีกว่าจะโหลดเกือบนาทีนะครับหน้านึงนะครับถ้าเกิดสมมุติอยากให้ผมมาสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นนอนฟาร์มเพโรสด้วยนะครับเราจะพิจารณานะครับว่าจากแชร์วันนี้คอมเมนต์วันนี้ไลค์วันนี้นะครับว่าอาทิตย์หน้าจะมาแค่วันศุกร์วันเดียวหรือเปล่าหรือถ้าเยอะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจอกันแบบจัดเต็มเลยนะครับแต่ยังไม่บอกอุ้ยหัวใจเยอะด้วยนะครับไลค์เยอะไม่อ่านไม่เห็นตัวหนังสือนะครับแต่ว่าเห็นหัวใจเยอะนะครับบินมาลอยมาเต็มไปหมดนะตอนนี้ขอบคุณมากครับน่ารักมากทุกคนก็อย่าลืมแชร์ออกไปตอนนี้นะฮะราคาเรานะครับก็รอติดเซลล์ลิมิตนะครับอย่างเดียว
โอ้โหมองเห็นทันทีนะครับดาว 1,000 ดวงขอบคุณครับคุณทิวค่ะนะครับอยากเห็นพี่มานั่งไลฟ์ครับคนนอนฟาร์มนอนฟาร์มเนี่ยผมมาอยู่แล้วแต่ที่ผมถามว่าอยากให้ผมมาไหมเนี่ยคือหมายความว่าวันที่ไม่ใช่นอนฟาร์มอ่ะอยากให้มาหรือเปล่าเออคือหรืออยากให้มาแค่นอนฟาร์มก็ได้ไม่ติดนะครับ ADP นอนฟาร์มอย่างเงี้ยอยากให้มาไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราต้องการ1วันเต็มนะครับหรือ2วันนะครับในการสอน 25% สุดท้ายซึ่งก็ความตั้งใจคือสัปดาห์หน้าจะต้องสอนให้ครบแล้วนะครับสวัสดี 2,200 คนตอนนี้ด้วยครับสวัสดีครับโอเคมาตอนนี้เราไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับรออย่างเดียวเลยนะครับรออะไรบ้าง1รอให้ติดเซเลบิทไม้2051และลงมาปิดไม้2044ให้ได้กับ2ถ้ามันย่อตัวลงมาปิดไม้2044.516ได้เราต้องพิจารณาว่าเราจะปิดไหมเพื่อไปรอเซลในราคาที่ดีขึ้นหรือเราจะรอให้ปิดได้เสร็จปั๊บย่อตัวลงมาแล้วเราบายกลับไปหรือมันย่อตัวลงมาแล้วยกตัวขึ้นไปแต่ไม่ถึงต้านแล้วเรามาเซลใหม่แต่ไม่ใช่2044แต่ก็ยังไม่ถึง2051นึกออกไหมเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งนี้ถ้าปิดไปเป็นแท่งแดงย่อตัวลงมาแล้วปิดไม้นี้ทิ้งไปซะเนี่ยเราจะมีไส้ใหม่อยู่ตรงนี้และไส้ใหม่อยู่ตรงนี้ก่อนถึง2051เราจะเอาไส้ตรงนี้มาออกออเดอร์ใหม่ซึ่งก็ใกล้2051มากๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลยตอนนี้ว่าเราอยากจะเพอร์เฟกต์ไหมถ้าเพอร์เฟกต์ก็ถ้ามันย่อตัวลงมาก่อนที่จะยกตัวขึ้นไปใหม่เราก็ปิดไม้เซลไม้นี้ทิ้งถ้ามันย่อตัวลงไปต่อเราก็จะหาจุดบายกลับขึ้นมาหรือเราจะรอมันยกตัวขึ้นมาแต่ไม่ถึงต้านนี้แล้วเซลใหม่คำถามผมคือถ้าจะเซลใหม่อยู่แล้วจะปิดไม้ที่1ไปทำไมเพราะฉะนั้นก็จะไปเข้าสู่โลจิกที่2ว่าโอเคไม่ปิดไม้ที่1ก็ได้มันย่อตัวลงมาปั๊บมันยกตัวขึ้นต่อแต่คุณต้องรับให้ได้นะว่ามันเคยลงมาให้คุณปิดได้แล้วครั้งนึงแต่คุณไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นมันยกตัวขึ้นไปติดไม้เซลนี้อาจจะยกตัวขึ้นไปปิดไม้เซลนี้ก็ได้ไม้ที่1นี้ก็จะกลายเป็นไม้ที่คุณจะต้องมาแก้ออเดอร์ถ้าคุณจะวัดกับตลาดในการแก้ออเดอร์แล้วคุณคิดว่าคุณแก้ได้คุณก็ถือแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาแบบเพอร์เฟคคือมันย่อตัวลงมาแล้วปิดได้คุณต้องปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้คนดู 2,200 คนนะครับคนเกือบหัวใจยังไม่ถึงนะครับยังขาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมารอดูผมแพ้ผมไม่ได้มาสามารถแพ้ให้พวกคุณดูได้แล้วนะฮะเพราะว่าผมมาไกลเกินกว่าที่จะแพ้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยผมขาดอีก $1,000เท่ากับผมก็จาก 3,000 มา 9,000 แล้วอ่ะ3เท่าแล้วอ่ะนะครับแล้วก็รอแค่อีก 2,000 เนี่ยคุณก็เห็นว่าผมทํา 2,000 เนี่ยผมทําวันเดียวก็ได้อ่ะคุณดูแล้วกันเนี่ยนะฮะเราไปดูกันเนาะนี่วันที่ทํากําไรสูงสุดนะครับของผมนี่คือทําไป 1,948.87 ดอลลาร์สหรัฐนี่ฮะนี่คือวันที่ทำกำไรสูงสุดของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยเรามาดูพอร์ตนี้กันตอนนี้ 8,000 ถ้าผมทำอีก 1,900 ก็คือ 9,900 นะครับก็คือหมื่นนั่นแหละ 3,000 ไปหมื่นตอนนี้ก็ไม่ได้ยากแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่ยากนะครับแต่ตอนนี้เรามาว่ากันด้วยโลจิกกับ Mindset แล้วก็ทฤษฎีทั้งหมดแล้วก็จะจบแล้วนะครับด้วยทฤษฎี Intensive Trader หลังจากนั้นก็น่าจะจบพร้อมๆกันได้นะครับยังไม่มีปัญหาก็อยากได้เวลาพักเหมือนกันนะครับตอนนี้ราคายกตัวขึ้นมาไซด์เวย์โดจิอยู่อย่างเงี้ยนะฮะและยังไม่เคยย่อตัวลงไปนะครับตั้งแต่ชนออเดอร์เรากลับไปเช็คได้นะครับสมมุติว่าเราไม่ได้ดูจออยู่ใช่ไหมเราสมมุตินะว่าเรายังไม่ได้ดูจออยู่แล้วเราเพิ่งมาเปิดดูกราฟตัวนี้อ้าวติดเซลเราแล้วมันเคยลงไปเคลียร์ยังกลับไปดู M5 เคยย่อตัวยังตั้งแต่มันชนมาเนี่ยตึ้งไม้นี้ยังไม่เคยลงกลับมาเก็บเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ้อไม่เป็นไรออเดอร์นี้อยู่ที่ไส้เทียนของทางเฟรม H4 ข้อ1ข้อ2ออเดอร์นี้ยังไม่เคยกลับมาเก็บยังไม่เคยกลับมาปิดตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม้นี้ยังถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพอยู่ราคายังไม่ย่อตัวลงมาใกล้ออเดอร์นี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องย่อลงมาหาออเดอร์นี้แน่ๆไม่แท่งใดก็แท่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกโอเคสบายใจ M5 ยังไม่สบายใจพอไปดู M1 ตอนที่มันมาชนออเดอร์เราดูซิ M1 มันชนยังไงตอนที่มันชนออเดอร์เรามันชนแท่งนี้ชนปั๊บปึ้งยกตัวขึ้นมาปุ๊บไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ปุ๊บยกตัวขึ้นไซด์เวย์ปุ๊บยกขึ้นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่กลับมาเก็บแท่งนี้เลยนะครับยังคาดหวังการกลับมาเก็บได้อยู่แต่ถ้าเกิดมันเคยกลับมาเก็บแล้วเราไม่ได้ปิดแล้วมันยกตัวขึ้นไปใหม่เราต้องยอมรับนะว่าไม้นี้อาจจะเป็นไม้ปัญหาในอนาคตแต่เราจะต้องวางแผนในการแก้ไขมันเอาไว้ก่อนล่วงหน้า
นี่คือการคิดล่วงหน้านะครับก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะฮะเราดู time frame เล็กได้เพื่อเช็คว่าตอนที่มันไปชนออเดอร์ของเรามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มันชนนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยพอผมบอกอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็จะเห็นว่า H4 ของเราไม่เหมือนกันบางคน day 1ของเราไม่เหมือนกัน week 1 month 1ของเราบางคนจะไม่เหมือนกันแต่ M1 ของเรา H1 ของเราทุกคนต้องเหมือนกัน H1 ทุกคนต้องเหมือนกัน M1 ของทุกคนต้องเหมือนกันนะครับหนีไม่ได้เลยตรงนี้นะครับจะ GMT ไหนก็ตามแต่ H1 ต้องเหมือนกัน M1 ต้องเหมือนกันนะครับแต่ผมอ่ะดูแต่ H4 แหละจริงๆแล้วอ่ะนะครับรออย่างเดียวเห็นไหมครับเราไม่ทำอะไรเลยนะราคาก็ขึ้นไปสูงสุดที่ 2050.315 ขาดอยู่ประมาณ90จุดนะครับจะถึงออเดอร์เราเมื่อกี้แต่ก็ไม่ถึงนะครับเราก็ไม่เป็นไรเราชิลครับปล่อยนะฮะเห็นป่ะเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นจุดที่เรากำลังจะบอกก็คือเราเห็นว่าข้างหลังกราฟเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นใครๆก็บอกได้เพราะมันเกิดไปแล้วแต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นผมทำคือผมคาดการณ์ว่ากราฟในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างต่างหากนะครับนั่นคือที่มาของที่ทุกคนบอกว่าทำไมผมถึงรู้ว่ากราฟมันจะเป็นยังไงก็เพราะว่าเรามีทฤษฎีที่เรากำกับอยู่ว่ากราฟมันมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะมันต้องการอะไรเห็นอย่างที่ผมบอกมันไซด์เวย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปล่อเซลล์ที่ต้านนี้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เซลล์ตรงนี้แล้วนะครับเราต้องย้ายเซลล์ไปที่อีกต้านนึงของไส้อีกไส้นึงเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาล่อเซลล์ที่ต้านนี้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมันจะเบรกนี่ครับมันเบรกแล้วเบรกด้วยอะไรเบรกด้วยข่าวเบรกด้วยแท่งข่าวซึ่งข่าวอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีอะไรมากๆเลยก็ได้แล้วมันเบรกแค่นี้เพื่อความต้องการของตลาดมันมีควบคนที่ควบคุมกลไกของตลาดอยู่แต่มันมีคนกลุ่มนึงที่บอกว่านี่กราฟมันวิ่งเพราะข่าวแต่ผมไม่ได้ดูข่าวเลยสักจอนึงตรงนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่าตัวเลขเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอเมย์มาบอกนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขคืออะไรด้วยซ้ำนะฮะเท่ากับว่าผมไม่ได้ดูข่าวผมไม่ได้ดู X factor ใดๆและผมไม่ได้สนใจด้วยแต่ผมฟังและสนใจเพราะว่าอะไรเพราะผมเริ่มมาจากคนที่เทรดข่าวมาก่อนเลยผมเล่นชนทุกข่าวมาตั้งแต่สมัยผมเริ่มต้นแล้วผมก็เทรดข่าวมาตลอดนะครับเมย์ก็เป็นผอ.ข่าวให้ผมมาน่าจะปีที่7แล้วเนี่ยลองถามเมย์ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ากี่ปีแล้วแต่ว่าเราใช้ข่าวในการทำกำไรเสมอเลยก็คือเราออกออเดอร์วางแผนก่อนที่ข่าวจะมาจนเรามาคิดได้ว่าเฮ้ยทำไมข่าวมันถึงวิ่งแค่นี้ทำไมมันข่าวใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันไม่วิ่งเยอะๆเฮ้ยไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเฝ้าติดตามแล้วคอยมองมาตลอดก็คือพฤติกรรมของกราฟมันจะวิ่งตามสิ่งที่เจ้าจะได้เปรียบเท่านั้นและคนส่วนใหญ่จะเสียเปรียบเท่านั้นถ้าคนทุกคนกราฟเคลื่อนที่ด้วยวอลลุ่มในการซื้อขายของคนทุกคนจริงๆทำไมคน 99% บนโลกนี้ให้ 99.999% เลยก็ได้ถึงแพ้มีแค่ 0.001% ที่ชนะตลาดนี้ถ้าทุกคนบายหมดมันก็ต้องขึ้นถ้าทุกคนเซลล์หมดก็ต้องลงถ้าคุณบอกว่ากราฟเคลื่อนที่ตามคนหมู่มากเข้าซื้อเข้าขายแต่นี้มันไม่ใช่มันมีคนควบคุมราคาเห็นแล้วพวกคุณยังจะบอกว่าไม่มีคนควบคุมราคาอยู่อีกเหรอตอนนี้พวกคุณเซลล์ทำไมมันขึ้นน่ะบอกโอ้เขายิงกันแล้วราคาขึ้นโอ้โหทำไมมันขึ้นได้ภายในวินึงขนาดนั้นเลยเคยคิดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยมันยิงกันทำไมวันนี้ราคาไม่ขึ้นทำไมข่าวเหมือนเดิมแต่กราฟไม่วิ่งเหมือนเดิมในช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือช่วงระยะเวลาที่ติดกันหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดคือรูปแบบของเจ้าในการนำราคาไปสู่การซื้อขายต่างๆในการสร้างแนวต้านให้ต่ำลงสร้างแนวรับให้สูงขึ้นเพื่อให้คนบายราคาที่แย่ขึ้นเซลล์ในราคาที่แย่ลงทำให้ตลาดมีเพลเยอร์ใหม่มาทำกำไรได้แล้วก็ขาดทุนแล้วก็ออกไปเก่าไปใหม่มาสลับอยู่อย่างนี้นะครับไม่มีใครที่จะยืนอยู่ระยะเวลานานๆได้นะครับส่วนใหญ่ก็โพสต์โชว์กำไรในอินเทอร์เน็ตได้สักเก่งๆเลยก็อ่ะ
ปีหนึ่งสองปีนะครับก็ต้องไปแล้วนะครับก็ต้องไปแล้วนะครับไปหางานทำนะครับเพราะว่าตั้งในพอร์ตไม่มีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็เป็นเทรดเดอร์อาชีพกันทุกคนนะครับเป็นอาชีพหาเงินมาเติมให้กับตลาดนะครับนั่นคืออาชีพหลักนะครับของเทรดเดอร์ทุกคนที่เริ่มต้นใหม่หรือบางคนเทรดมาจนถึงวันนี้ก็ยังมีอาชีพนี้อาชีพเดียวก็คือเติมเงินนะครับ นักเติมนะฮะเติมอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนควบคุมราคานี้อยู่เมื่อเรารู้แล้วเรายอมรับว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันเป็นเกมเนาะเป็นเกมที่มีควบคนควบคุมราคาตลาดมีคนคอยกด enter ราคาต่างๆมีการทำกันเป็นองค์กรระดับโลกองค์กรนี้รูปแบบเป็นยังไงผมอยากพาทุกคนไปดูโฟลว์ของการทำงานในการเทรดในการที่กว่าจะมาถึงเรากดบายกดเซลล์เนี่ยแล้วไปถึงธนาคารแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อจากโฟลว์นี้ครับผมโฟเพียกครับเพียกครับเพียกอ่ะพูดอะไรพูดมาการทำงานทะเลาะกันตายแล้วรอละเซลล์ลิมิตไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่เราแสดงการทำงานนะครับของระบบกลไกของการเทรดทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วทุกคนลองคิดตามผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายคลิปนี้ความยาวเท่าไหร่ครับไม่น่ายาวมาก5นาที51วินาทีตั้งใจฟังให้ดีอย่าพลาดแม้แต่นิดเดียวว่าผมได้พูดอะไรลงไปในนี้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจริงไหมนะครับไปอยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้โบรกเกอร์ที่คุณเล่นอยู่มันมีการทิ้งไส้ลงไปแบบนี้นะครับแต่คุณไม่ได้ออเดอร์เพราะว่าเส้นบายเนี่ยจะต้องใช้เส้นสเปดข้างบนใช่ไหมครับเขาเลือกที่จะไม่ลิมิตกราฟเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไม่สงสัยในตัวโบรกเกอร์เขาราคาก็จะถูกกดตัวลงมาแต่สเปดจะอยู่ที่เดิมนึกออกไหมสเปดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่1933ใช่ไหมแต่ราคาเนี่ยมันพุ่งลงมาทำใต้ให้คุณเห็นว่ามันเคยมีร่องรอยลงไปตุ้มแต่มันเป็นการถ่างสเปดถ่างสเปดในระยะ 2,000 จุด1,000จุดเพื่อที่คุณจะไม่ติดบายลิมิตเพราะว่าสเปดคือเส้นราคาเสนอซื้อคุณเนี่ยมันไม่ลงไปแตกเส้นออเดอร์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเสียโอกาสในการได้กำไรมานี้ขึ้นมาอีกเหมือนกันผู้คุณดูนี่นะครับอันนี้เราเรียกว่าแบงค์นะครับธนาคารต่างๆเนี่ยก็จะมีราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายที่แตกต่างกันเราเรียกว่ารอสเตทซึ่งทองคำเนี่ยเขาส่งไปแค่3ดอลลาร์สหรัฐแล้วเขาส่งไปให้ใครล่ะในเมื่อธนาคารไม่สามารถที่จะทำเลเวอเรจได้สูงธนาคารทำได้สูงสุดคือ1ต่อ5ธนาคารก็เลยส่งไปให้ LP นะครับหรือว่า Liquidity Provider ซึ่ง LP ในระดับโลกเนี่ยจะมีอยู่ตอนนี้ประมาณ 7-14 เจ้าเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยก็จะส่งสเปดดิบเนี่ยนะครับมาหา LP หมดเลยจากทุกธนาคารทั้งโลกนะครับกับหลายๆ LP หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น LP เนี่ยก็จะทำหน้าที่เลือกราคาฝั่งเสนอซื้อกับฝั่งเสนอขายที่ดีที่สุดของแต่ละแบงค์เพื่อให้สเปดเนี่ยมันชิดที่สุดหลังจากนั้นเนี่ย LP ก็ส่งสัญญาณเนี้ยนะครับไปให้กับโบรกเกอร์หลังจากนั้นโบรกเกอร์ก็ส่งราคาต่อมาให้เทรดเดอร์พอเทรดเดอร์จะเทรดทีดึงเกิดอะไรขึ้นโบรกเกอร์เนี่ยจะถูกนับเป็น1เพลเยอร์เสมอเทรดเดอร์ทั้งใต้โบรกนึงเนี่ยจะถูกนับเป็น1เสมอแล้วที่ LP โบรกเกอร์จะต้องไปเติมเงินในกระเป๋าเอาไว้เราเรียกว่าโอมนิบัสเป็นกระเป๋าของแต่ละโบรกเกอร์นะครับที่ต้องไปเติมเงินไปที่ LP ทีนี้เนี่ยพอเราส่งสัญญาณซื้อขายมาปั๊บเนี่ยไอ้ LP เนี่ยมันก็ส่งรอสเปดนะทุกคนมาให้กับโบรกเกอร์อีกเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมมองแบงก์กับ LP เนี่ยคนเดียวกันแค่แบงก์เนี่ยทำหน้าที่ได้แค่1ต่อ5แต่ LP เนี่ยทำหน้าที่ได้ถึง1ต่อ100แล้วโบรกเกอร์เนี่ยเอามาบวกเองเป็น1ต่อ 1,000 1ต่อ 2,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยโบรกเกอร์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันจะมีเมตาโคดพวก MT4 MT5 C Trader Trading View Live Trade แล้วก็แพลตฟอร์มอะไรอีกมากมายนะครับเป็นต้นนะครับต้นทุนของโบรกเกอร์คือ3ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าโบรกเกอร์เนี่ยเอามาขายให้กับเทรดเดอร์อย่างเราเนี่ย30ดอลลาร์เพราะว่าโบรกเกอร์เนี่ยจะส่งสัญญาณของเทรดเดอร์ไปให้กับ LP กลับไปที่แบงค์ได้เนี่ยโบรกเกอร์ต้องไปจ่าย
ไอ้นี่ 2.7 เหรียญไอ้นี่ 2.7 เหรียญไอ้นี่อีก 2.7 เหรียญแล้วเขาก็เอาไปให้ introduce broker อีก10เหรียญโบรกเกอร์จะลงทุนกับค่าการตลาดหรือพวก IB เนี่ยเยอะมากเพื่อที่จะดึงคนเนี่ยมาล่อคนให้เข้าไปเล่นในโบรกเกอร์แต่ละโบรกทำให้เทรดเดอร์เนี่ยต้องเทรดในราคาที่แพงขึ้นในสเปซที่กว้างขึ้นอันนี้คือบุ๊ก A 100% แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารับกินเองก็คือตัดข้อนี้ทิ้งไปเลยครับรับราคามาแล้วไม่ส่งราคากลับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยทำการส่ง raw spread 3ดอลลาร์มาให้ LP ส่งราคา raw spread ไปให้โบรกเกอร์เอาไปชาร์จเพื่อให้ค่าสเปรดมันแพงขึ้นทุกๆ1หลอดจากที่เราจะต้องเสียแค่3ดอลลาร์เราต้องเสีย30ดอลลาร์ตอนเราออกออเดอร์30ดอลลาร์นั้นถูกเอาไปจ่ายให้ใครครับแพลตฟอร์มพวก MP4 MP5 Ctrader TradingView พวกนี้ 2.7 ดอลลแล้วก็อีก 2.7 ดอลลเอาไปให้ Liquidity Provider เป็น 5.4 ดอลลบวกรอสเปรดเป็น 8.4 ดอลลาร์แล้วก็ให้ IB อีก10ดอลลาร์ก็เป็น 18.4 ดอลลาร์โบรกเกอร์จะเหลืออยู่ 11.6 ดอลลาร์สหรัฐเอาไว้บริหารจัดการเป็นกำไรเพราะฉะนั้นการส่งเข้าตลาดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเพลเยอร์เล่นเยอะพอในโบรกเกอร์นั้นๆเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มค่าในการเปิดโบรกเกอร์เพราะว่าค่ารายเดือนของ MP4 MP5 ค่าบริการ LP Bridge สุดท้ายแล้วเนี่ยโบรกเกอร์ที่คนเล่นน้อยก็เลยเลือกที่จะไม่ส่งตลาดเพราะว่าส่งตลาดไปตัวเองก็ได้แค่11เหรียญเพราะฉะนั้นโบรกเกอร์มีวิธีมากมายนะครับที่จะทริคคุณนะครับเช่นลิมิตเอาไว้ไม่ให้กราฟที่สไปค์เร็วเกินไปภายใน1วินาทีเนี่ยเกิดการแบบนี้นะครับ2ห่างสเปซเพื่อให้คุณเนี่ยไม่สามารถไปโดนบายลิมิตเตอร์ลิมิตได้3ก็คือไม่แมทชิ่งออเดอร์เลยเราเรียกว่ารีโคดก็คือราคาลงไปโดนแล้วไงอ่ะรีโคดไปเลยและ4ถ้าเป็นเซลสต็อปไปสต็อปคือซวยด้วยคือไปเปิดออเดอร์ตรงที่มันไปไกลที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์ที่แฟร์เพลย์คือกราฟเป็นยังไงราคาไปถึงต้องเป็นอย่างนั้นโบรกเกอร์ควรจะปกป้องเทรดเดอร์โดยการที่จำกัดสเปรดไม่ให้เกิน80หรือไม่ให้เกิน100มากสุดไม่งั้นอย่างนี้เวลาราคาทุบตู้มลงไปแต่สเปรดยังทางอยู่อย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ไม้บายกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยอมให้โบรกเกอร์กระทำกับเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอนั่นคือคำถามครับเมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเห็นไหมฮะพอวิดีโอจบไปปั๊บเมย์ก็กลับมานั่งกับพี่เลยค่ะนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเมย์อยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เทรดข่าวหนักมากเทรดแต่ข่าวแบบแล้วแบบเราคือแบบต้องนั่งด้วยกันเลยคือพี่นั่งเทรดอยู่แล้วเมย์ก็นั่งแปลข่าวสดๆให้พี่เรียลไทม์เลยต้องเรียลไทม์ต้องด่วนมากเรียลไทม์เลยแล้วก็เวลามี CNN มีการสปีชหรืออะไรคือเมย์ต้องใส่หูฟังข้างนึงนะครับแล้วเปิดหูฟังข้างนึงฟังเสียงพี่แล้วเมย์ก็จะแปลแบบฟังด่วนๆแล้วก็รีบๆพูดบอกพี่แบบเรียลไทม์เลยตอนนั้นสนุกมากเลยเนาะพี่กี่ปีแล้วเมย์อยู่กับพี่ไปกี่ปีก็น่าจะ 5-6 ปี7ปี7ปีประมาณ7ประมาณนั้นมั้ยคะไอ้หนังสือออสเตรเลียออกปีไหนอันนั้นออกก่อนนะนานไหมครับไม่น่าจะประมาณ 6-7 ปีนานเหมือนกันคือตอนนั้นคือแปลสดแล้วก็บอกพี่แบบเรียลไทม์เลยแล้วก็พี่ก็โหเทรดแบบตามคำพูดเขาเลยอ่ะเขาพูดอะไรคือกดเดี๋ยวนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผมการผ่านการเทรดข่าวมาก่อนเมย์เมื่อกี้เราเปิดวิธีการทำงานของการเทรดว่าราคาเริ่มจากเทรดเดอร์วิ่งไปหาธนาคารยังไงวิ่งไปวิ่งกลับยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกต่อจากโฟลว์เมื่อกี้นะครับทุกคนก็คือการที่เรามีการส่งออเดอร์เข้าไปในตลาดนะครับผ่าน LP ไปถึงธนาคารธนาคารจะมีระบบที่เราเรียกว่าธนาคารกลางใช่ค่ะทุกที่จะมีธนาคารกลางมี BOJ ค่ะ BOE ใช่ของแต่ละประเทศเสร็จค่ะแล้วก็ที่ต่างๆในโลกเราเอาตารางนี้ขึ้นหน่อยครับเวลาในการเทรดช่วงเวลาในการเทรดนะครับของทั้งโลกว่าตลาดไหนเนี่ยเปิดตอนไหนปิดตอนไหนซึ่งตอนนี้เป็นช่วงนอก daylight saving time หรือว่าใน daylight saving time ช่วงนี้เป็นช่วงนอก daylight saving time ก็คือเวลาจะ postpone ไป1ชั่วโมงใช่ก็คือเพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยววันที่10นี้จะเปลี่ยน10นี้เปลี่ยนแล้วใช่ค่ะ10มีนาเปลี่ยนแล้วเนาะ10มีนาเขาไล่เปลี่ยนนี่มันไม่ได้แต่ละที่อันนี้พูดถึงอเมริกาอเมริกาเปลี่ยน10แต่ว่าที่อื่นเริ่มเปลี่ยนจะ
อาจจะหลังจากนั้นไปอีกบางที่ก็เป็นเมษาดีมากยุโรปอันนี้ก็คือตารางช่วง daylight saving time นะครับที่ทุกคนเห็นตรงนี้ทุกคนจะเห็นความคาบเกี่ยวระหว่างตลาดออสเตรเลียเปิดมาเป็นตลาดแรกนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดออสเตรเลียมาเปิด6 โมงเช้าไอ้ตีห้าแต่ตลาดทองเปิด6 โมงซึ่งปกติตลาดออสเตรเลียต้องเปิดตีสี่ตามตารางข้างล่างแต่ตอนนี้เป็นใช้ตารางข้างบนอยู่จนถึงวันที่10นี้แต่ออสเตรเลียไม่รู้ออสเตรเลียคนละแต่หมายถึงอเมริกาอเมริกาแต่อเมริกาจะเปลี่ยนก่อนใช่แต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็จะไล่กันไม่ถึงเดือนก็จะเปลี่ยนครบหมดใช่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้ตารางข้างบนอยู่ก็คือออสเตรเลียเดี๋ยวเริ่มตีห้านะครับแล้วหลังจากนั้นทองคำก็มาเปิด6 โมงแต่ออสเตรเลียเป็นตลาดแรกนะครับถ้าเทียบจากเวลาประเทศไทยนะออสเตรเลียคือตลาดที่1ที่เปิดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่2จีนเป็นตลาดที่3ตลาดคุณยุโรปเป็นตลาดที่4ตลาดอังกฤษเป็นตลาดที่5แล้วก็ตลาดโคเม็กเป็นตลาดที่6แล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาเป็นตลาดสุดท้ายวนลูปกันจนครบ24 ชั่วโมงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบงค์ในความหมายของผมก็คือเป็นแบงค์ทั้งโลกแต่แบงค์ทั้งโลกเนี่ยมีช่วงเวลาในการเปิดทำการที่แตกต่างกันทุกคนเนี่ยก็คือร่วมมือกันในการรับออเดอร์ทั้งหมดนี้แล้วก็แชร์ผลประโยชน์ทั้งหมดนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่เราพูดถึงเนี่ยก็หมายถึงว่าเจ้าของตลาดที่เขาได้เห็นทุกอย่างเห็นปลายลิมิตเซลลิมิตสามารถมีการเทรดบาลานซ์ได้ว่าตอนนี้มีคนเซลเยอะมีคนบายเยอะมีคนทำอะไรต่างๆมากมายพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะถูกส่งเข้าไปรวมกันธนาคารกลางก็จับมือกันนะครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะก็คือธนาคารกลางก็จับมือกันในการมองเห็นออเดอร์ของคนทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าคนทั้งโลกจะชนะเครื่องมือนี้ได้ด้วยการเทรดแบบเซลที่ต้านบายที่รับหรือเบรกเอาท์ไปเรื่อยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องมีการแบ่งประโยชน์ผลประโยชน์กันระหว่างแต่ละธนาคารกลางของทั้งโลกกับเกมนี้ซึ่งอเมริกาเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ปี1970กว่านะครับในช่วงนั้นเนี่ยยังมีคนเล่นที่น้อยมากนะครับทำให้อินดิเคเตอร์เนี่ยยังใช้งานได้นะครับแล้วก็ส่งต่อมาเป็นรุ่นต่อรุ่นมาถึงตอนนี้ถ้าตีว่า1970ตอนนี้30 50กว่าปีตลาดนี้พี่คุณมีมา50 กว่าปีซึ่งอายุถือว่าน้อยมากๆน้อยมากๆ50กับเท่ากับการสร้างประเทศของ UAE เลย52 ปีเทียบกับอันนั้นน้อยมากๆซึ่งคนเข้าไปเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วจนตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าต้องรวยทั้งโลกแล้วถ้าเกิดสามารถเทรดด้วยวิธีปกติแล้วชนะถ้าทุกคนออกออเดอร์เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยเนาะทั้งโลกเนี่ยทำไมเวลากราฟมันไปอีกทางนึงอะมักจะมีการออกข่าวมาว่ามีคนพอร์ตแตกรวมกี่พันล้านเหรียญเออชอบมีอย่างนั้นเนาะอย่างเมื่อคืนราคาบิตคอยน์ทำราคาออลไทม์ไฮไม่เคยมีออกมาบอกเลยว่ามีคนรวยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกมีแต่คนบอกว่าคนจนลงเท่าไหร่มีแต่บอกว่ามีคนพอร์ตแตกกี่เปอร์เซ็นต์มีคนพอร์ตแตกเป็นทำไมถึงไปตั้งสแตทการพอร์ตแตกทำไมไม่ตั้งสแตทโปรฟิตมันเห็นมันไม่มีคนมันแพ้ไงแล้วมันจะแล้วตอนนี้ผมก็เลยตอบคำถามว่าโอเคเมื่อคืนราคาบิตคอยน์ทำราคาออทามไฮในรอบไม่เกือบออทามไฮ2ปีใช่2ปีไม่ถึงออทามไฮนี่เกือบยังไม่เกือบจะชนออทามไฮสูงสุดในรอบ2ปีใช่ทีเนี้ย3พอมันไปถึงออทามไฮ2ปีเนี่ยทำไมคนแม่งไม่รวยขึ้นวะถ้าเกิดทุกคนมันทำให้เป็นคนทำให้จุดประกายให้ราคาบิตคอยน์มันขึ้นไปเนี่ยทุกคนต้องชนะดิคนส่วนใหญ่ทำไมกลายเป็นคนส่วนน้อยที่ชนะแล้วคนชนะอยู่ไหนไม่แสดงตัวคนแพ้แสดงตัวหมดแต่สแตทออกมาจากไหนก่อนสแตทคุณสามารถจะรวมคนทุกโบกจากทั้งโลกได้ยังไงแล้วบอกว่ามีคนพอแตกมากกว่า5 ล้านคน10 ล้านคนหรือ100 ล้านคนเป็นมูลค่ากี่หมื่นล้านเหรียญกี่พันล้านเหรียญเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงคุณลองดูว่ารู้ได้ยังไงก็เขารู้ว่าคุณมีออเดอร์อะไรอยู่ไงเขาถึงรู้แล้วก็คุณเสียเงินให้เขาไงเพราะเขาเป็นคนได้รับเงินของคุณเขาถึงรู้ไม่งั้นเขาจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่จะรวยขึ้นตลอดรวยขึ้นตลอดไปเนี่ยก็คือเจ้าโบรกเกอร์เองเนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าแต่ว่าก็ยังเป็นเจ้าไม่ได้เพราะโบรกเกอร์ที่ส่งราคาไปที่ LP บางทีก็โดน LP เล่นปล้นเงินไปเลยแล้วก็ไม่มีการคืนเงินเพราะอะไรเพราะว่าโบรกเกอร์ก็ต้องเป็นคนเอาเงินไปเติมไปที่Omnibus ในกระเป๋าเงินของ LP แม้ถ้าไม่เติมไว้ก็เทรดไม่ได้ราคาสัญญาณก็ไม่ถูกส่งมาทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าโบรกเกอร์ก็ซวยด้วยต่อให้ส่ง LP แต่โดน LP จัดการทำอะไรบางอย่างทำให้โบรกเกอร์เนี่ยเพี้ยนหรือมีปัญหาก็คือเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์แก้ไม่ตกสักโบรกเกอร์นึงในโลกนี้เลยใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีโบรกเกอร์ที่ดีที่สุด
ไม่มีใครแก้ตกเลยเรื่องรีโคดทางสเปดหรืออะไรก็ตามแต่แต่โบรกเกอร์ใหญ่ๆเขาก็จะไม่สนใจคนหมู่น้อยก็จะสนใจคนหมู่มากไม่ก็เลยกลายเป็นว่าก็เลือกเอาใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าตลาดเนี่ยเขาเห็นออเดอร์เราตลอดแต่เราอ่ะไม่เห็นออเดอร์ของคนส่วนใหญ่แต่เขาอ่ะใช้วิธีคิดเดียวกับทฤษฎีเราเนี่ยแหละว่าคนเซลล์ตรงนั้นเยอะเขาต้องไปต่อคนบายตรงนั้นเยอะเขาต้องทุบต่อแล้วทุบไปถึงตรงไหนแล้วคนจะพอร์ตระเบิดพอร์ตแตกบินไปถึงตรงไหนคนจะพอร์ตระเบิดพอร์ตแตกแล้วคนส่วนใหญ่ยังไม่ปิดออเดอร์กำไรพอกรีดี้ความกรีดี้ก็คือฉันกำไรอยู่ฉันไม่ปิดตลาดก็เลยกลับไปเก็บไอ้พวกที่ยังกำไรอยู่เสมอเพราะฉะนั้นกราฟมันเลยไม่วิ่งไปทางเดียวตลอดคนทั้งโลกอะเมย์ที่ซื้อทองคำอะที่เป็นทองคำที่เป็นฟิสิกอลทองคำแท่งจริงๆอะเมย์ว่ามีใครอยากให้ราคามันลงไหมคงไม่เมื่อไม่มีแล้วทุกคนซื้อหมดแล้วทองคำมีอยู่อย่างจำกัดคิดโง่ๆเลยมีใครอยากให้ราคาทองคำลงปะไม่มีแล้วมันลงไปได้ไงมันลงไปได้ไงมันลงไปมันไม่ควรที่จะลงไปได้แล้วราคาหน้าเหมืองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,200 เกือบ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ทอยออนซ์ก็คือที่มาของการไปขุดแล้วก็ไปทำเหมืองแร่ทองคำแล้วออกมากลายเป็นทองคำเนี่ยที่ยังไม่แปรรูปเนี่ยใช้ต้นทุนประมาณ 1,300 ดอลลาร์ซึ่งมากขึ้นประมาณ400ดอลลาร์เมื่อเทียบกับประมาณ5ปี7ปีที่แล้วเมื่อก่อนอยู่ที่ประมาณ900ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ทอยออนซ์พอเราเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่าราคาทองคำไม่มีวันลงไปต่ำกว่า 1,400 ใช่มั้ยเพราะว่านั่นคือต้นทุนของเขาแล้วเขาก็ต้องชาร์จกำไรต่อกว่าจะมาถึงกระบวนการในการนำส่งภาษีหรืออะไรก็ต่างๆแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่ 2,410 เท่ากับว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยก็กำไรอยู่ไม่ได้มากถ้าพูดถึงต้นทุนของเจ้าของเหมืองแร่ทองคำส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วชาร์จกันมาเรื่อยๆกว่าจะมาถึงมือเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามองบิตคอยน์เป็นทองคำเราต้องรู้ก่อนว่าบิตคอยน์เกิดจากอะไรเครื่องขุดที่มาทำการคอนเฟิร์มเมชันค่าไฟเพราะฉะนั้นพี่มองบิตคอยน์เป็นธุรกิจพลังงานมาโดยตลอดกับเทคโนโลยีพลังงาน2 อย่างก็คือ1คือชิปความอัจฉริยะของชิปที่จะไปถอดรหัสได้ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่เมื่อเทคโนโลยีไปไม่ถึงทำให้ค่าไฟนี่สูงเพราะฉะนั้นราคาเครื่องมันเลยขึ้นลงตามราคาบิตคอยน์ถ้าบิตคอยน์ราคาแพงตอนนี้คุณไปซื้อเครื่องขุดมันจะแพงมากถ้าตอนที่ราคาบิตคอยน์ถูกคุณไปซื้อเครื่องขุดราคาจะถูกมากหลังๆมาอิทธิพลส่งไปถึงการ์ดจอขุดเหรียญอื่น GPU งานคอมพิวต้งคอมพิวเตอร์คนขุดไปเหมาซื้อการ์ดจอหมดจน GPU ขายไม่พอราคาดีดขึ้นไปมหาศาลแล้วสุดท้ายเวลามันขุดแล้วไม่คุ้มคนปิดเหมืองแล้วก็เอาการ์ดจอเสื่อมสภาพมาขายเต็มตลาดเต็มไปหมดรูปแบบนี้เราเห็นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองบิตคอยน์เป็นทองคำเราจะเห็นเครื่องขุดทองคำเครื่องนี้ก็คือเครื่องขุดบิตคอยเครื่องถอดรหัสบิตคอยเครื่องคอนเฟิร์มชันชิปที่อยู่ในนั้นพลังงานที่เสียไปนั่นคือต้นทุนของคนที่ได้มาต่อหนึ่งบิตคอยถ้าคุณสามารถที่จะไปเช็คตามเว็บไซต์ได้ว่าต่อหนึ่งบิตคอยเนี่ยนะครับที่เราทำการเราเรียกว่า proof of work ละกันเพราะว่าต้องใช้เครื่องถ้าเกิดเป็น proof of stake ก็คือมีการเอาไปวางเงินไว้ในการเป็นคอนเฟิร์มชันถ้าเป็น POSA ก็ proof of stake authority ก็คือจะมีคนกลุ่มนึงเลือกมา100คนหรือ1,000คนในการ stake เพื่อทำการคอนเฟิร์มชันหรือมีอีก PPOA of all เลยก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยเราพูดถึง Bitcoin ก่อน Bitcoin เป็น proof of work Ethereum เป็น proof of work ซึ่งตอนหลัง Ethereum 2.0 จะทำให้ตัวเองเป็น proof of stake ซึ่งพี่พูดมาตลอดว่าทำไม่ได้ซึ่งวันนี้ก็ยังทำไม่ได้จนถึงวันนี้นะครับแต่ก็พี่ก็ซื้อเครื่องขุด Ethereum มาเป็น E3 and miner แล้วก็ขุด Ethereum มาเยอะมากตอนมาราคา 5,000 บาทตอนนี้ก็หลายแสนนะครับแต่ว่าหลักๆอ่ะคือคนที่มีต้นทุนจริงๆอ่ะคือ2กลุ่มกลุ่มที่ขุดขึ้นมาคุณหาต้นทุนที่แท้จริงได้เลยว่าขุดเสียค่าเครื่องไปเท่าไหร่กว่าจะคืนทุนเครื่องเท่าไหร่ต้องเสียค่าไฟรวมไปทั้งหมดเท่าไหร่จนถึงสุดปลายของเครื่องที่เขาขุดมาทั้งหมดเนี่ยสมมติปีครึ่งค่าเครื่องเท่านี้ได้บิตคอยน์เท่านี้เสียค่าไฟไปเท่านี้เขาจะยอมขายต่ำกว่าราคาไหมไม่ส่วนคนที่เข้าไปซื้อเขาซื้อในช่วงราคาไหนเขาจะยอมขายต่ำกว่าราคาไหมก็ไม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาต้นทุนได้ไม่ใช่หาต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าบิตคอยคือเงินในอากาศหาต้นทุนไม่ได้ไม่จริงเพราะว่าคนที่ไปลงทุนขุดมันขึ้นมาตั้งแต่เหรียญแรกอ่ะเขามีต้นทุนมาตลอดต้นทุนมากกับต้นทุนน้อยที่แตกต่างกันเท่านั้นเองโอเค
ความรู้ไหมวันนี้ความรู้ค่ะมาความรู้อัดแน่นโอเคเมย์ทำไมวันนี้พี่รู้สึกแบบว่าหน้าใสกว่าเมย์เลยใสทุกวันค่ะใสว่าเอาไฟมาทางนี้หน่อยค่ะโดนบูลลี่ทุกรอบเอ้ยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนี่ตอนนี้พี่จะได้ไมค์เสียงมาที่สองแล้วไงชวนคุยเห็นป่ะเออโอเคเดี๋ยวเราฟังเมย์อ่านข่าวนะครับแล้วก็เราก็จะกลับมาเพจกันต่อนะครับอาเมชันครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับได้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารของในวันนี้กันนะคะว่าตลาดสินทรัพย์แต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนักลงทุนนะคะหรือว่าตลาดเนี่ยจับตามองที่ข่าวอะไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดอลลาร์สหรัฐกันนะคะตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะนักลงทุนก็คือจับตารอดูรายงานดัชนีนะคะรายการใช้จ่ายค่ะที่เป็นด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานนะคะในเดือนมกราคมค่ะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็ประกาศไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะอ่านให้ฟังนะว่ารายงานตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยค่ะที่นักลงทุนหรือว่าตลาดเขาให้ความสำคัญกันมากในวันนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวที่เป็นดัชนีราคาใช้จ่ายนะคะด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเนี่ยจะเป็นตัวเลขหนึ่งเป็นตัวเลขที่สำคัญเลยค่ะรองจาก CPI นะคะที่เฟดเนี่ยชอบใช้ดูแล้วก็ประเมินตัวอัตราเงินเฟ้อค่ะเพื่อที่ว่าจะเอามากำหนดทิศทางนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อควรจะอยู่ในแบบที่คงที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงค่ะวันนี้ก็เลยข่าวนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะในช่วงเวลา 2:30 นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าตัวเลขเป็นยังไงค่ะนอกจากนี้นะคะก็วันนี้ค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณจอห์นวิลเลียมนะคะที่เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะสาขานิวยอร์กค่ะเขาก็ออกมาพูดถึงทิศทางเกี่ยวกับตัวอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอีกแล้วนะคะว่าเขามองว่าเฟดเนี่ยยังมีหนทางอีกยาวไกลเลยก็คืออีกนานนะคะก่อนที่จะลดเงินเฟ้อมาสู่เป้าหมายที่ 2% ค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงในปีนี้นะคะในปีนี้แต่ไม่ได้บอกว่าช่วงไหนเนาะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่บอกมานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาหินออกมาเนี่ยก็คือบอกว่ามันยังใช้เวลาอีกสักพักเลยกว่าที่อัตราดอกเบี้ยค่ะจะกลับขึ้นมาที่ 2% นั่นก็แปลว่าเขามองว่ามันยังคงอีกสักพักหนึ่งนะคะที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคงไม่ได้เร็วอย่างที่หลายๆคนลุ้นกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของตัวทองคำกันบ้างค่ะตัวทองคำนะคะก็แน่นอนว่ายังคงได้รับแรงกดดันนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะความกังวลใจว่าทิศทางของเฟดจะเป็นยังไงนะคะยังไงณตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถหนีพ้นจากปัจจัยการตัดสินใจของเฟดได้นะคะในช่วงนี้เพราะว่าเรียกว่าเป็นช่วงแบบคาบลูกคาบดอกเนาะว่าเขาจะคงอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่หรือว่าเมื่อไหร่เขาจะลดลงทุกคนก็คือรอจับตาดูแต่ข่าวเนี่ยนะคะเพื่อประเมินราคาสินทรัพย์กันค่ะซึ่งของณวันนี้นะคะก็เรียกว่าราคาทองคำก็ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบเดิมนะคะเพราะว่าทุกคนก็คือยังรอดูทิศทางอยู่นะคะว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าคุณจอห์นวิลเลียมใช่นะคะเขาออกมาบอกแล้วว่าเฟดไม่รีบเลยแล้วก็คงอีกสักพักนึงกว่าที่อัตราดอกเบี้ยจะกลับสู่จุดที่เขาพอใจนะคะดังนั้นเมื่อมันยังอัตราดอกเบี้ยมันยังไม่เรียกว่าเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าที่เป็น 2% นะคะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็คงยังยืดระยะออกไปก่อนในช่วงนี้นะคะค่ะต่อมาค่ะเรามาดูทางด้านของราคาน้ำมันกันบ้างค่ะทางด้านตลาดน้ำมันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีสัญญาณหรือว่ามีข่าวหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับทางฝั่งของตลาดน้ำมันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเมื่อวานเนาะมีการประกาศตัวครูดออยล์นะคะหรือว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังนะคะเชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็ออกมาเรียกว่าไม่ค่อยน่าชื่นใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากนะคะก็คือประกาศจริงเนี่ยมีน้ำมันดิบคงคลังเนี่ยนะคะเหลืออยู่ประมาณ 4.2 ล้านเลยค่ะแต่ว่าคาดการเอาไว้เพียงแค่ 3.1 นะคะประมาณ3ล้านนิดๆแปลว่ามันมีน้ำมันเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแปลว่าอาจจะมันก็จะสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะว่าอาจจะลดลงกว่าที่คาดไว้หรือเปล่าถึงได้มีการใช้น้ำมันเนี่ยน้อยลงนะคะทั้งที่ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วที่จะมีการคมนาคมขนส่งเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าในช่วงหน้าหนาวค่ะต่อมาค่ะทางด้านของราคาบิตคอยน์นะคะเมื่อวานก็หลังจากที่เราอยู่ด้วยกันเนาะก็ยังคงพุ่งขึ้นต่อไปนะคะจนถึง63,000นะคะก็เรียกว่าเป็น all time high ในรอบ2ปีอย่างที่เราคุยกันนะคะซึ่งนะเละเทะค่ะหมายถึงคนในตลาดอะเละเทะกันไปหมดค่ะนะแตกกันยับข่าวออกเต็มไปหมดมีแต่คนแตกโชว์กันเมื่อคืนแต่เมื่อคืนนี้พวกเราครับทำกำไรนะฮะค่ะเออ
ในขณะที่แบบว่ากำลังมีคนแบบว่าพยายามช็อตแต่เรามาช็อตข้างบนไงคือเรารอคนอื่นแบบว่าโวยวายก่อนเฮ้ยจะแย่แล้วพอจะแตกแล้วตอนนั้นอะเซลตอนนั้นเลยนะครับนั่นกล้องอะไม่มีเซนเลยว่าควรจะต้องตัดเป็น2คนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนที่พี่พูดเนี่ยถ้าก็อยู่คนเดียวเนี่ยไม่ดูเลยนะฮะไปคือเห็นหน้าพี่หน้าตาดีหน่อยก็เลยไม่อยากให้ออกกล้องอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อทีมงานเป็นแบบนี้เดือนหน้าพี่สังเกตแล้วว่าพนักงานเราจะลดลงประมาณ10คนแถวๆนั้นแหละทำไมคะนั่นแหละโอเคเป็นแม่เป็นไงดีใจหรือเสียใจที่บิตคอยขึ้นมาคะดีใจหรือเสียใจที่บิตคอยก็ลุ้นค่ะก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมจะกลับไปที่ all time แบบไฮสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเลยไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่านข่าวตัวเองไปก่อนแล้วกันทำไมคะตอนนี้โหนี่เขากลัวตกงานมากเอาขึ้นเลยนะฮะเอาขึ้นแบบใหญ่ๆเลยอ่ะลุยต่อค่ะได้ค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็เรียกว่าก็มีข่าวออกมาวิเคราะห์ทั้งหลายด้านนะคะสำหรับในวันนี้ที่เลือกข่าวมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวมูลค่าสินทรัพย์นะคะทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยที่ราคาของบิตคอยน์พุ่งสูงขึ้นไปในตอนนี้เนี่ยนะคะก็มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะภายใต้การจัดการของกองทุนนะคะที่เป็นบิตคอยน์ ETF นะคะก็เรียกว่าทะลุขึ้นมา 51.5% นะคะเมื่อแบบเหมือนทะลุแซงเมื่อเทียบกับตัวของ Gold ETF นะคะ follow buy เข้าไป follow buy เข้าไปค่ะ follow ให้เต็มที่ส่วนเราเตรียมช็อตนั่นแหละบอกแล้วพี่พูดมาตลอดนะ 2-3 ปีบอกว่าเราจะไม่ยอมขายบิตคอยน์เด็ดขาดแล้วเราจะไม่ยอมซื้อเพิ่มด้วยเพราะซื้อเพิ่มไม่ลงพูดตลอดว่าซื้อเพิ่มไม่ลงค่ะเพราะว่าโอ้โหคนเคยซื้อราคาไม่ถึงแสนคนเคยซื้อราคา 5,000 ลงละ10,000กว่าบาท 17,000 ค่ะแล้วใครมาซื้อราคาเป็นล้านซื้อไม่ไหวซื้อไม่ทำใจซื้อไม่ลงอ่ะค่ะเหมือนแบบเขาแต่บ้านแล้วมันก็อยู่ในระดับที่มีแบบโอเคแล้วพอแล้วอ่ะถ้าเกิดสมมติย้อนกลับเวลากลับไม่ได้ก็ซื้อไว้เท่านี้แหละโอเคซื้อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นก็มีเงินแค่นี้แล้วตอนนี้ก็คือถ้าจะไปซื้อตอนนี้ก็น่าจะซื้อได้ไม่เยอะใช้เงินเท่าที่มีอยู่เนี่ยไปซื้อก็ซื้อได้เท่านี้อยู่ดีนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคามันไม่มีวันกลับไปที่เดิมเลยอ่ะเท่าที่พี่มองมันไม่มีวันกลับไปที่345ดอลลาร์สหรัฐที่แล้วแล้วก็ไม่มีวันไปอยู่ที่2,000 ดอลลาร์สหรัฐพันกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันอยู่ตรงนั้นนานมากนะ 70,000 80,000 ก่อนไปแตะแสนบาทเนี่ยคือมันไม่มีทางลงไปตรงนั้นแล้วตอนนั้นพี่แจกไป 1,960 คนคนละ 0.00788 BTC อ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปจะแจกแจกโอเคจะแจกให้เยอะกว่านี้ด้วยนี่แต่ว่าตอนนั้นคือชอบเลขนี้ก็เลยแจกแบบนี้จะถ้ารู้ย้อนไปถ้ารู้ว่ามันจะขึ้นขนาดนี้จะแจกไว้ 0.788 BTC เลยโอเคตัดศูนย์ออก2ตัวเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเงินกันเยอะมากนะก็เฉลี่ยคนเป็นล้านอ่ะแล้วคิดดูพี่แจกไป 1,960 คนแล้วมันมีคนที่ถืออยู่นะแม่จนถึงวันนี้ 0.0788 อ่ะเขายังส่งมาให้พี่ดูเมื่อวานกลางคืนน่ะเป็น10คนน่ะอาจารย์ถือไว้อยู่เลยบอกอู้อดทนมากเลยนะเก่งมากเอาออกไม่เป็นก็คือคนที่ถืออยู่คือเอาออกไม่เป็นแล้วพออะไรทุกครั้งที่มันขึ้นที่จะทักมาบอกว่าถืออยู่เลยถือเลยเราโอ้เก่งเลยคนพวกนี้มีโลจิกที่ดีมีความอดทนในการลงทุนเปล่าล่าสุดถามเมื่อคืนทำไมยังถืออยู่อีกเดียวราคาที่มันขนาดนี้แล้วไม่หวั่นไหวหรอเอาออกไม่เป็นอาจารย์แล้วทุกครั้งที่มันขึ้นคือเขาก็จะทักมาทีนึงเงี้ยอาจารย์มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วโอ้โหแล้วก็แคปมาให้โชว์มาให้ดูเนาะในแอปบล็อกเชนเลยอ่ะแล้วก็ส่งมาให้ดูแล้วก็แบบว่าโอ้เนี่ยแบบโอ้ยังถืออยู่เลยโอ้โห 0.0.78 ไม่มีเพิ่มไม่มีลดด้วยเท่าเดิมเป๊ะทรานแซคชั่นที่เคยเกิดขึ้นนี่ก็เกิดแบบ7ปีที่แล้วก็อยู่อย่างนั้น8ปีที่แล้วไม่7ปีแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยขายเว้ยเพราะเขาไม่เคยขายเสร็จปั๊บก็เลยเราก็เลยโอ้โหอดทนมากรักเรามากเลยนะเนี่ยยังถือจนถึงวันนี้เมื่อคืนถามแล้วได้ความจริงมาแล้วไม่ได้บอกว่าโอ้โหนี่อดทนมากเลยทักกันมาใหญ่เลยพอเห็นบิตคอยน์แตกแบบจะเอาทำให้อาจารย์มันจะขึ้นต่อไหมจะขึ้นต่อไหมแล้วก็ดิ้นก็ลุ้นไปกับเรามันยังไม่ขายก็เอาออกไม่เป็นเครียดเลยนะฮะไปต่อไปต่อโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีนักวิเคราะห์กองทุน ETF นะคะเขาก็อย่างคุณเอริชนะคะเขาก็มองว่าเขาคาดการณ์นะคะว่ากองทุน Bitcoin ETF เนี่ยจะสามารถไต่ตามของ Gold ETF ได้นะคะทันเวลาไม่ถึง2ปีก็คือคิดว่าภายใน2ปีเนี่ยไต่ตามทันแน่นอนค่ะเมื่อเขามองถึงแนวโน้มการเติบโตในปัจจุบันนะคะแล้วก็แม้กระทั่งหัวเรือใหญ่ของ BlackRock นะคะอย่างคุณแรลลี่เนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของ Bitcoin นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวในตารางของวันนี้กันบ้างค่ะข่าวในตารางวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะเป็นของทางฝั่งยุโรปนะคะเป็นของทางเยอรมนีค่ะ
เขาก็คือขึ้นตัวเลขนี้เอาไว้เป็น all day นะคะทั้งวันมันจะแปลว่าจะประกาศเมื่อไหร่ก็คือตามใจฉันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็คือประกาศมาแล้วนะคะเป็นตัวดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นแบบเปรียบเทียบรายเดือนนะคะก็เป็นตัวที่ชี้วัดอัตราเงินเฟ้อในยุโรปหรือว่าในเยอรมนีได้เช่นกันค่ะตัวเลขนะคะคาดการณ์เอาไว้ที่ 0.5% ค่ะครั้งก่อนเนี่ยอยู่แค่ 0.2% นะคะแต่ว่าผลที่ประกาศจริงออกมาเนี่ยมันไม่สูงเท่าคาดการณ์ค่ะแต่ว่าก็เยอะกว่าครั้งที่แล้วก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.4% ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ยังคงเป็นวันที่2นะคะของการประชุม G20 เช่นกันนะคะก็ยังคงมีการประชุมต่อไปนะคะเขาก็วันนี้ก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องแบบนโยบายทางด้านต่างประเทศนโยบายทางความมั่นคงนะคะซึ่งเขาก็มองว่ากลุ่มของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนโลกค่ะแล้วก็เรียกว่าวันนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่แบบว่าความสัมพันธ์ในแต่ละประเทศนะคะก็คือมองว่าหาวิธีการจัดการรับมือนะคะกับการเผชิญความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็คือเป็นนับว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเนี่ยนะคะร่วมกับสหภาพแอฟริกานะคะในฐานะสมาชิก G20 นะคะซึ่งเขาก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเขามองว่านับจากเนี้ยในอีก25 ปีนะคะ1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยน่าจะอาศัยอยู่ที่แอฟริกาอันนี้ก็คือเหมือนเป็นทิศทางที่เขาให้ความสำคัญนะคะในการประชุมวันที่2ของวันนี้ค่ะ ค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อคืนที่เมทิ้งเอาไว้เนาะว่าจะมีช่วงเวลาตอนประมาณ2 PMนะคะที่เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะของประเทศนิวซีแลนด์เขาออกมาพูดนะคะในช่วง2 PMสิโทรศัพท์พี่ตกพื้นทุกอย่างยังโอเคใช่ไหมคะไม่คือเครื่องนี้แพงมากเลยนะฮะเพราะว่ามันรวมทุกอย่างเอาไว้ในนี้ทุกอย่างยังโอเคใช่ไหมก็ถูกแล้วไม่อยากเห็นเนี่ยไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นเป็นคนไม่ชอบเห็นอะไรเด้งมาไม่เข้าใจอ่ะทีมงานนี่ไม่รู้จักว่างอยู่ตั้งนานเลยเพิ่งประทักเดี๋ยวเอาต่อไม่ต่อโอเคค่ะก็สิ่งที่เขามาพูดนะคะเขาก็มาพูดหลังจากที่เขาเริ่มมีการแถลงการอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะเขาก็พูดอะไรที่มันคล้ายๆกับจากเดิมตอนที่เขาแถลงการนะคะก็คือมองว่าทิศทางในตอนนี้เนี่ยยังคงต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปรับลดหรือปรับขึ้นนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยยังไม่อยู่ในกรอบที่เขาคาดหวังไว้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะเขาก็ได้ให้ความมั่นใจนะคะคลังธนาคารเนี่ยผู้ว่าการธนาคารนะคะเขาออกมาให้ความมั่นใจว่าธนาคารมองว่าอัตราเงินเฟ้อนะคะจะกลับมาอยู่ในระยะเป้าหมายในช่วงครึ่งหลังของปี2024ก็คือปีนี้แปลว่าถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอะไรที่เป็นของทางฝั่งนิวซีแลนด์ก็ให้เราจับตาดูในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะแล้วก็คาดการว่าไอ้ตัวอัตราเงินเฟ้อทุกอย่างเนี่ยจะกลับเข้ามาใกล้จุดกึ่งกลางนะคะหรือว่าจุดสมดุลเนี่ยที่ 2% ในช่วงปีหน้าก็คือปี2025นะคะแปลว่าเราก็รอจับตาดูไปหลังจากช่วงครึ่งปีนี้ไปซึ่งตอนนี้ทิศทางของธนาคารกลางแต่ละประเทศก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันนะคะคือคงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะมาทางฝั่งออสเตรเลียค่ะช่วงเช้านะคะ7:30ค่ะก็มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนียอดค้าปลีกนะคะก็ตัวเลขนี้เนี่ยออกมานะคะไม่ดีเท่าที่คาดการนะคะเพราะเขาคาดการเอาไว้ที่ 1.6% นะคะแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยติดลบ 2.1% เลยนะคะประกาศจริงเนี่ยออกมาแค่ 1.1% ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตามมาด้วยทางฝั่งยุโรปนะคะสวิตเซอร์แลนด์ในตอนบ่าย 3:00 ค่ะเป็นการประกาศผลิตภัณฑ์มวลรวมนะคะภายในประเทศค่ะอันนี้เป็นแบบไตรมาสต่อไตรมาสนะคะซึ่งเขาคาดการเอาไว้ที่ 0.1% นะคะครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ 0.3 ค่ะตัวเลขออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดการเลยค่ะคือเท่ากับครั้งก่อนนะคะแล้วก็ดีกว่าคาดการนั้นก็คือ 0.3% ค่ะแล้วจากนั้นค่ะในเวลาเดียวกันนะคะช่วงเวลาบ่าย 3 เช่นกันค่ะอันนี้เป็นทางฝั่งยุโรปนะคะมาทางโซนสเปนนิดนึงนะคะเป็นตัวเลขของ CPI นะคะเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อเนาะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อของทางฝั่งสเปนนะคะก็คือตัวดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะเบื้องต้นตัวเลขนี้เนี่ยเขาคาดการเอาไว้ที่ 2.8% ค่ะซึ่งตัวเลขที่ประกาศออกมาก็คือเท่ากับคาดการเลยนะคะคือ 2.8แต่ว่าก็คือต่ำกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 3.4 ก็จะเห็นว่าตัวอัตราเงินเฟ้อนะคะปรับลดลงมาจากของเดือนที่แล้วของครั้งที่แล้วค่ะในฝั่งสเปนค่ะโอเคค่ะแล้วก็ข้ามมาที่ช่วงเวลา 2:30 เลยนะคะมาทางฝั่งของแคนาดาก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าสหรัฐอเมริกานะคะเป็นตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะอันนี้เป็นตัว GDP นะคะแบบเปรียบเทียบรายเดือนนะคะประกาศไปเมื่อช่วง 2:30 ค่ะ 2:30 วันนี้มีข่าวมาติดๆกันนิดนึงเนาะก็ตัวเลขนี้นะคะตัวเลข GDP นะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะเขาคาดการเอาไว้ที่ 0.2% นะคะครั้งก่อนก็อยู่ที่ 0.2% ค่ะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าอยู่ที่ลดลงไปอะค่ะอยู่ที่ 0.0% ค่ะ
แล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะมาทางฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะก็คือ 20:30 นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าตลาดในวันนี้จริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเขาจับตารอดูตัวเลขนี้กันอยู่ว่าพอเฟดชอบเอาตัวเลขนี้นะคะไปคำนวณถึงอัตราเงินเฟ้อด้วยรองน้องๆจากตัว CPI นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอ PCE นะคะเป็นรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายนะคะด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานตัวเลขนี้เนี่ยคือเขาคาดการณ์เอาไว้ที่ 0.4 นะคะตัวเลขออกมาก็คือเท่ากับที่คาดการณ์เอาไว้เลยก็คือตัว 0.4 แปลว่าเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่ในระดับที่เขาคาดการณ์เอาไว้ก็คงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทิศทางของการปรับอัตราดอกเบี้ยค่ะแล้วก็อีกข่าวนึงที่สำคัญนะคะก็เป็นข่าวของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะในช่วงเวลาเดียวกันก็คือ 20:30 นะคะเป็นของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะตัวเลขนี้ก็คือจะบ่งบอกถึงสภาพความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่เฟดชอบเอามาพูดถึงเหมือนกันว่าตลาดแรงงานมีทิศทางแข็งแกร่งหรืออ่อนแอหรือว่ามีทิศทางไหนเพื่อเอามาคำนวณแบบว่าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นนะคะซึ่งของรอบนี้เนี่ยนะคะมีผู้ขอใช้รับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22,000 นะคะเขาคาดการณ์ไว้ว่าครั้งนี้คงขยับขึ้นเล็กน้อยแปลว่าคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะขยับขึ้นนะคะก็คืออยู่ที่ 29,000 แต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันดันออกมาที่ประมาณ 215,000 นะคะก็คือมีคนใช้สิทธิ์คนว่างงานมากขึ้นนั่นเองค่ะก็แปลว่าดอลลาร์ก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็จะมีผลกระทบกับดอลลาร์ในด้านนั้นทองคำก็ยกตัวขึ้นมาตอนนี้เรากำลังจะติดออเดอร์เซลล์ลิมิตแล้วนะครับที่ 2051.261โอเคเมย์ครบหรือยังอีกนิดนึงค่ะก็มันจะเป็นข่าวที่ตอน 3:45 นะคะตัวนี้เป็นของตัวชิคาโก PMI นะคะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเฉพาะของเมืองชิคาโกเท่านั้นค่ะซึ่งตัวเลขออกมาตอนประมาณ 3:45 นะคะตอนนี้ก็มีตัวเลขแล้วเดี๋ยวเมย์เช็คเลยละกันค่ะตัวเลขนี้นะคะเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้เนาะเพิ่งออกมาเมื่อประมาณ15 นาทีที่ผ่านมานี้นะคะก็ตัวเลขไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะว่าเขาคาดการณ์เอาไว้ที่ 48.1 แต่ตัวเลขดันต่ำมากอันนี้เรียกว่าต่ำค่อนข้างมากนะคะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคือต่ำกว่าแบบ45เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 44% ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขนี้เป็นแค่ของเมืองชิคาโกเท่านั้นนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 4:00 ก็คือณตอนนี้นะคะก็มีตัวเลขเป็นยอดขายบ้านเป็นตัวเลขสุดท้ายของวันนี้นะคะตอน 4:00 เป็นตัวเลขยอดขายบ้านค่ะตัวเลขก็ออกมาไม่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาคาดการเอาไว้ที่น่าจะมียอดการขายบ้านอะไรเนี้ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1.4% แต่ว่ามันดันติดลบค่ะแปลว่าคนไม่ค่อยซื้อบ้านยอดสั่งจองบ้านที่เตรียมเอาไว้ก็คือคนมันอาจจะยกเลิกไม่ซื้อแล้ววันนี้ก็กราฟขึ้นตามข่าวหมดเลยแต่กราฟเนี่ยเราคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกว่ามันจะต้องขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเบรกขึ้นมาในจิตวิทยาของกราฟเนี่ยกราฟสิครับรออะไรล่ะครับกราฟเนี่ยมันต้องขึ้นมานะครับทั้งที่เราคาดการเอาไว้ก่อนที่ข่าวมันจะออกมาแล้วทำไมอยู่ดีๆข่าวมันออกมาพอดีกับกราฟที่มันควรจะเป็นพอดีแต่บางครั้งข่าวมันก็ออกมาสวนกับกราฟที่จะเป็นเพราะฉะนั้นบางทีคนเล่นข่าวก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชนะเพราะข่าวเฮ้ยแล้วทำไมวันนี้ข่าวแบบเดิมทำไมกราฟไม่เป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยข่าวก็เลยเรามองว่าข่าวเป็นเครื่องมือชนิดนึงของเจ้าแล้วกันที่เขาจะใช้เพราะฉะนั้นบางครั้งวันนี้คนอาจจะเทรดข่าวชนะเพราะว่าคาดการไว้แบบนี้แล้วพอเล่นแบบนี้แล้วก็ผลออกมาตามที่คาดการแต่ท้ายที่สุดแล้วพอคนเล่นอย่างเงี้ยก็จะไป follow buy พอเห็นว่าดอลลาร์อ่อนทองคำต้องขึ้นมันก็เลยไล่ follow buy ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการที่คนมาไล่ follow buy เล่นตามข่าวสุดท้ายตลาดก็จะกลับไปเก็บไอ้ตอนจังหวะที่ตลาดกลับไปเก็บนั่นแหละคือคนที่ follow buy ไม่มีจุดว่าตัวเองอ่ะจะทำกำไรจากมันตรงไหน buy ไปแล้วราคาขึ้นแล้วต้องปิดแล้วตอนเนี้ยใช่พอไม่ปิดสุดท้ายก็กลับมาขาดทุนใหม่คนเคยกำไรทุกคนแหละแต่สุดท้ายปิดหรือเปล่าแค่นั้นเองสมมติเราให้ออเดอร์ไป1ออเดอร์ทุกคนกลับบ้านไปแล้วอีก1เดือนกลับมาเจอกันเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมีคนกำไรปิดไปแล้วกับคนที่ขาดทุนอยู่หรือกำไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกันพอออกจากไลฟ์ไปออกจากฮอลไปเขาก็กลับไปมีโลจิกไมเซ็ตที่แปลกประหลาดแล้วก็ต้องกลับมาซ่อมอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไม้เซลไม้ที่2นะครับซึ่งเราต้องการเพราะราคามันยังไม่เคยกลับไปเก็บ2044เลยนะครับถ้าเราได้2051มาตรงเนี้ยเราก็จะตั้ง TP หน้าไม้เซลข้างล่างนั้นซึ่งตัวเลขทุกตัวเลขวันนี้ก็สนับสนุนการขึ้นของราคาคนก็จะรู้สึกไม่ขัดแย้งคนก็จะรู้สึกว่าเออถูกแล้วที่มันต้องขึ้นเพราะตัวเลขไม่ดีคนที่เซลไปก่อนหน้านี้ก็จะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะข่าวเนี่ยไม่งั้นนะราคาลงแล้วอินดิเคเตอร์เคยบอกไว้ว่าจะลงแต่ข่าวมันมาสวนกับอินดิเคเตอร์ราคามันก็เลยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนแบบเขาไม่ได้เข้าใจไปถึงแก่นของการที่กราฟเคลื่อนที่ด้วยอะไร
เขาก็เลยเล่นตามสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นก็คือเซลล์ที่ต้านใบที่รับเซลล์ที่ต้านใหญ่ใบที่รับใหญ่หรือไม่ก็เล่นตามอินดิเคเตอร์เล่นตามทฤษฎีที่อยู่ในหนังสือซึ่งคนทั้งโลกทำกันหมดแล้วเวลาเขาสำเร็จเขาก็จะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันใช้ได้เวลาเขาเฟลเขาจะรู้สึกว่าเป็นเพราะข่าวแต่ทำไมไม่ค้นหาจนไปพบในสิ่งที่พี่เอาโฟล์มาให้บอกมาแกว่ามันมีคนเห็นออเดอร์ของเราทั้งโลกอยู่และพฤติกรรมของคนทั้งโลกที่ทำไปส่วนใหญ่ถ้าทำแล้วมันเป็นไปตามมันก็ควรจะชนะ 99% และแพ้แค่ 0.1% แต่ว่าทำไมกลายเป็นคนที่ชนะเป็นแค่ 0.01% แล้วแพ้ 99.99% ตรงนี้คุณต้องคิดละเพราะว่ายังไงก็ตามแต่ต่อให้มีกองทุน SPDR อีก10เจ้าก็ไม่สามารถจะมาเทียบเคียงกับวอลลุ่มของคนทั้งโลกรวมกันซื้อรวมกันขายได้แต่ทำไมราคาขึ้นสวนกับทิศทางการซื้อขายราคาลงสวนกับทิศทางการซื้อขายของคนหมู่มากได้มันไม่มีวันเป็นไปได้เลยที่เราจะเอาน้ำจืดไปถมน้ำทะเลได้เพราะฉะนั้นประชากรทั้งโลกถ้าบอกว่ากราฟเคลื่อนที่จากการซื้อขายของคนทั้งโลกรวมกันเนี่ยนะไม่จริงแต่ถามพี่ถามว่าจริงไหมจริงเคลื่อนที่สวนกับที่คนทั้งโลกเล่นโอเคเป็นชั่วขณะมันเคลื่อนที่แบบมีจริยธรรมบ้างเป็นบางครั้งใช้คำนี้แล้วกันก็คือข่าวออกมาให้กราฟขึ้นก็ขึ้นข่าวออกมาให้กราฟลงก็ลงมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เวลามันไม่เคลื่อนที่มันก็หายไปอีก10ชั่วโมงแล้วมันค่อยไปวิ่งแล้วก็โอ้นี่คนทั้งโลกกว่าจะรู้ข่าวผ่านไป10ชั่วโมงดีเลยเอาแล้วทำไมปกติมือวิเดียวรู้เลยเข้าใจป่ะนอนฟาเฟโลปึ้งไปเลยเนี่ยนี่เราไม่ดูและ10 1 2 1 0กัดวิ่งทันทีคนโอ้โหทำไมรู้ขนาดนี้ว่าการมันจะวิ่งแรงในวินาทีนี้อ้าวก็มันมีคนกด enter อยู่เรารู้อยู่แล้วเราเทรดมา11ปีอ่ะมันวิ่งตลอดไม่มีไม่วิ่งวิ่งมากวิ่งน้อยแต่ก็เคยมีไม่วิ่งแต่วิ่งน้อยๆก็มีแต่ท้ายที่สุดคือมันวิ่งตามเวลาเป๊ะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่คนทั้งโลกจะทำให้มันวิ่งแบบนั้นได้หรือทำให้มันไม่วิ่งได้นั่นแหละคือข้อสงสัยของพี่ก็เลยมาถึงทฤษฎีเหล่านี้เป็นไงบ้างวันนี้สนุกค่ะได้ความรู้มากมายนะคะเชื่อว่าทางบ้านก็เขาบอกว่าชอบพี่คุยกับเบลแบบนี้ได้ความรู้ด้วยแล้วตลกรีแลกซ์เห็นพี่เป็นตัวตลกไปแล้วมาสายตลกซะแล้วไม่เป็นไรเทรดเดอร์สายตลกไม่เป็นไรไม่เป็นยอมโอเคนะหน้าตาดีไปก่อนโอเคได้ต้องยกให้เขาแล้วค่ะต้องยกให้เขาแล้วค่ะนี่มือพี่จะใหญ่กว่าหน้าพี่สบัดหน้าเบลอย่าซูมหน้าเมย์เทียบกับหน้าพี่แอ๊กนะอย่าขอแซวเออเหรอโอเคโอเควันนี้สนุกนะสนุกค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่เมย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคครับแล้วนั่นก็คือผู้ประกาศข่าวสดๆของเรานะครับผอ.เมย์นะครับอยู่กับเรามา7ปีแล้วนะครับกับเทรดเดอร์นะครับแล้วก็ออกข่าวสารดีๆมาให้ทุกคนตลอดเวลากลับมาที่กราฟครับตอนนี้นะครับราคาของกราฟนะครับก็อยู่แถวๆเส้นออเดอร์เซลลิมิตที่เราคาดหวังไว้นะครับซึ่งเซลล์ไม้แรกของเราเดี๋ยวเราปล่อยลากเลยนะครับเราบอกแต่แรกแล้วนะครับซึ่งถ้าติดไม้ที่2ตอนนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือราคามันยังไม่ลงกลับมาเก็บนะครับที่ไม้แรกเนี่ยฮะเห็นไหมฮะที่ M15 เนี่ยดูสิกลายเป็นรับใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดไม้เราปั๊บแล้วลงมาโดนรับนี้ปั๊บเนี่ยมันมีระยะทิ้งมาก่อนที่จะถึงรับนี้อีกเยอะเลยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติมันไม่ TP เพราะมันอยู่ต่ำกว่าแล้วจะเป็นยังไงเราไม่แคร์ครับเพราะว่าเราพอได้มานี้ปั๊บราคาลงมาปุ๊บถ้าจะ TP หน้าไม้ตัวนี้ได้ต้องชนรับแล้วก็เบรกลงมาตรงนี้นะครับแต่ไม่ถึงรับนี้เราก็จะถือไม้เซลไม้นี้ได้นะครับถึงระดับเยอะมากนะครับผมว่านะฮะน่าจะได้ประมาณถ้า51มา38ก็คือ 1,300 จุดนะครับก็เกือบ300ดอลลาร์สหรัฐนะครับในไม้เดียวนะฮะแล้วก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงเราเทรดไปสัก 8,500 แล้วกันนะครับพรุ่งนี้หรือสัก 9,000เอาเป็นว่าก่อนนอนฟาร์มเนี่ยเราขอยืนอยู่สักระดับประมาณ 9,000 แล้วกันนะฮะถ้าทำได้นะครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นโอเคตอนนี้เซลล์ลิมิตเราไม่ติดนะครับแต่ทำ all time high มาแล้วนะครับในแท่ง F15 แท่งใหม่ของ4ทุ่มนะครับซึ่งถ้ามันกดตัวลงมานะครับแล้วไปชนไม้ 2044.516 ของเรานะครับและกำไรก่อนผมก็อาจจะยอมปิดนะครับอาจจะยอมปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะยอมปิดอยู่แล้วเรา TP หน้าไม้ทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็รอเซลล์ไม้ใหม่นะครับไม้นี้นะครับ 2044.515 TP ไปเลย 2044.515 TP เสร็จแล้วรอไม้เซลล์ข้างบนนะครับแต่ท่านติดไม้เซลล์ข้างบนลงมาก่อน
แล้วลงมา TP ข้างล่างก็ยิ่งดีกับเรานะครับแต่ถ้า TP ก่อนปั๊บแล้วดึงกลับไปเราก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไมล์เซลใหม่ที่เป็นไมล์ที่1ที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เหตุผลแล้วนะครับที่เรามาเอาออเดอร์นี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วออเดอร์ก็ถือว่าขึ้นไปใกล้เส้น 2051.261 ของเรามากแล้วนะครับแต่ไม่โดนเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาเคลียร์คน follow buy ก่อนเนี่ยแปลว่ามันพร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับเราก็เลือก TP ปิดทิ้งไปนะครับไม่ให้เหลือไม้อยู่นะครับอันนี้เราจะเทรดแบบ perfect นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะระหว่างเรารอกราฟอยู่นะครับเรามีอยู่ไม้เดียวเห็นไหมครับวินัยนะครับสำคัญมากเลยนะครับต้องทำตามด้วยนะครับถ้าเราไม่ทำตามนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีที่พึ่งทางระบบความคิดนะครับโลจิกไมเซ็ตเราเสียก็เท่ากับเราแพ้ไปแล้วนะครับต่อให้เราชนะมานะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราชนะมาเพราะอะไรขาดความรู้ความเข้าใจในความสำเร็จนั้นๆเนี่ยกระบวนการหรือ process เนี่ยระบบความคิดเนี่ยมันไม่ถูกจัดเป็นรูปแบบนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาได้นะครับมีบั๊กแค่ตัวเดียวก็ทำระบบล่มทั้งระบบได้นะครับก็พยายามนะครับทำตามระบบจนกว่าจะเก่งเก่งแล้วค่อยพลิกแพงค่อยเล่นท่าพิสดารขับจักรยาน4ล้อมาเหลือ2ล้อเหลือมือเดียวปล่อยได้2มือแล้วก็เริ่มเอามือไปถีบแทนเท้าเอาขาขึ้นไปชี้ฟ้าแล้วก็ปั่นจักรยานสักพักเหลือมือเดียวเลยนะครับถ้าทำได้ขนาดนั้นค่อยๆทำแต่กว่าจะไปทำปั่นจักรยานด้วยมือเดียวได้แล้วเท้าชี้ขึ้นฟ้าไปด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุณจะต้องปั่นจักรยาน4ล้อให้แข็งแรง2ล้อไม่ให้ล้มแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือทีละข้างค่อยๆเปลี่ยนขาออกแล้วใช้มือวางแทนผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปคุณจะเข้าใจนะครับว่าพื้นฐานสำคัญมากในการที่คุณจะพัฒนาต่อไปยังจุดเป้าหมายที่คุณอยากจะทำได้กว่าที่เราจะเทรดเป็นงานอดิเรกมองด้วยหางตาแล้วกดออเดอร์ได้เราต้องผ่านการฝึกฝนหนักมาก่อนเราต้องเอาที่ตั้งมือถือนะครับอันเป็นที่รักของเราทุกคนชาวเทรดเดอร์นะครับเข้าไปห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำนี่ก็คือถ้ามันรู้สึกกลัวโทรศัพท์เปียกก็ต้องวางไว้ใกล้ที่สุดถ้าใครไม่มีที่ตั้งมือถือก็ต้องเอาขวดมาวางไว้ที่มีน้ำเยอะๆแล้วก็เอาโทรศัพท์วางพิงไว้ในลักษณะประมาณ45องศาเพื่อที่จะให้สายตาเราเนี่ยมองไปเห็นอย่างน้อยก็เห็นฟ้าๆแดงๆเขียวๆอยู่ว่าตอนนี้ฉันกำไรหรือฉันขาดทุนอยู่เราจะเป็นห่วงรักและประคบประหงมพอร์ตของเรายิ่งกว่าลูกที่เพิ่งเกิดมาได้1วันเพราะว่าเราเนี่ยเราบอกโอ้จะมีลูกเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะนู่นนี่นั่นโอ้คุณมีพอร์ตกราฟเทรดอยู่เป็นลูกคุณก็ไม่ได้นอนเหมือนกันนะครับเผลอๆเนี่ยมีลูกเนี่ยได้นอนเยอะกว่าเทรดเดอร์อีกนะฮะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่ได้นอนนะครับแต่กำไรจะขาดทุนไม่ได้นอนเหมือนกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่กำไรก็กำลังแบบโอ้ฝันหวานจินตนาการไปหาหนังสือวิธีรับมือกับการเป็นเศรษฐีมาอ่านนะครับส่วนคนที่ขาดทุนก็พยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอดนะครับจากความผันผวนของราคาของกราฟที่ไม่เป็นไปทางของตัวเองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าเทรดเดอร์กว่าจะเล่นท่าพิสดารได้หรือเทรดเป็นอาชีพได้เนี่ยหรือเทรดเป็นงานอดิเรกแล้วแบบใช้ชีวิตมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้เนี่ยคุณต้องผ่านกระบวนการในการฝึกฝนตัวเองอย่างหนักมาก่อนแล้วถ้าคุณสูญเสียเวลากับการฝึกฝนตัวเองไปอย่างหนักด้วยวิธีการที่ผิดแล้วคุณต้องกลับมาแก้ไขคุณจะเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากจนคุณไม่สามารถจะคุณ50แล้วอะแล้ววันนี้คุณเพิ่งมาเรียนรู้วิธีนี้แล้วผมบอกวิธีนี้คุณต้องใช้เวลาเรียนรู้และทำซ้ำประมาณ3ปีอะต่ำสุด3ปีถ้าคุณ60แล้วล่ะ63โอเคยังมีงานอดิเรกทำแต่ถ้าเกิดคุณรู้เร็วคุณเข้าใจเร็วนะครับว่าก็ตลาดมันก็เป็นแบบนี้แล้วคุณต้องทุ่มเทในช่วงระยะเวลานึงคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่30คือวัยรุ่นนะฮะ30 40อ่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่คุณทุ่มเทกับการฝึกฝนตัวเองอย่างถูกวิธีเลือกวิธีการในการฝึกฝนที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณก็จะผ่านช่วงเวลาในการต้องเอาที่ตั้งโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้าห้องน้ำไปเองนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มาวางข้างๆเตียงนะครับแล้วก็เอียงตัวแล้วก็นอนอยู่หมอนหลับอยู่ก็หลีตาข้างนึงหลีตาข้างนึงหลีตาข้างนึงมองถ้าเกิดมันเขียวอยู่มันฟ้าอยู่ก็ปิดตาสักพักรู้สึกมีอะไรวับๆขึ้นที่ตานิดนึงเหมือนแบบมีใครมาส่องแสงที่หน้าลืมตาเลยแดงตาสว่างเลยสักพักพอฟ้าไปเริ่มหลับทำอยู่เงี้ยจน
มันหมดพลังหมดแรงหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่แรงที่จะหยิบที่ตั้งมือถือขึ้นมามือสั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะบอกทุกคนว่าทุกคนผ่านมาหมดแหละนะครับต้องผ่านถ้าไม่ผ่านการฝึกฝนตัวเองแบบนี้นะครับคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าคนที่ตั้งมือถือเมื่อกี้ในห้องน้ำในห้องนอนหรือแม้แต่กระทั่งตอนกินข้าวหรือแม้กระทั่งตอนเรียนหนังสืออยู่หรือไปทำงานก็ตั้งไว้ตลอดข้างๆตัวเองนะครับฝั่งไหนที่ตัวเองถนัดก็ตั้งไปคือคนที่จะได้เห็นพฤติกรรมกราฟมากที่สุดแต่ถ้าคุณเห็นแบบที่คุณมีออเดอร์แล้วโดนลากอยู่แล้วคุณไม่รู้จักวิธีการหรือแก้ไขมันคือการถูกลากแบบที่คุณทรมานคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปเลยหลังจากที่ติดออเดอร์ที่ผิดพลาดของคุณไปแล้วคุณไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากกูโดนลากอยู่กูจะกลับมาบวกเมื่อไหร่คนเราถึงทนแดงได้แต่ทนฟ้าไม่ได้ทนเขียวไม่ได้ไงเพราะว่าเราทนกับการเจ็บปวดมากได้มากกว่าทนความสุขอันเนี้ยคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเป็นอยู่แล้วนะครับคนไม่เคยโดนตีก็กลัวถูกโดนตีถ้าคนเคยโดนตี10ทีแล้ววันนี้บอกโดนตีแค่5ทีก็ไม่เป็นไรเพราะ10ทีก็โดนมาแล้วแต่ชัยชนะคุณไม่ได้ทนให้มันลากฟ้าไปเรื่อยๆเขียวไปเรื่อยๆได้เป็นปีๆเพราะคุณรีบคิดว่าคุณเทรดอยากเอากำไรรีบมาใช้แต่ตอนเติมเงินเข้าไปคุณไม่คิดว่าโอ้โหกว่าจะได้กำไรมาใช้โดนลากขาดทุนมาตั้งนานเพราะฉะนั้นชุดความคิดมนุษย์เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเขาถึงสามารถคาดเดาได้เขาบอกว่าคนถนัดมือขวาถนัดมือซ้ายเนี่ยแล้วเขาวางของไว้ตรงหน้าเนี่ยที่เกินกว่ามือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยจะไปเอื้อมถึงได้เนี่ยเขาสามารถคาดเดาได้เลยว่าคนจะใช้มือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยข้างที่ตัวเองถนัดหรือไม่ถนัดเนี่ยเข้าไปหยิบของที่เกินกว่าที่ตัวเองจะเอื้อมไปถึงได้เพราะฉะนั้นจิตวิทยาของมนุษย์เนี่ยถูกศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเลยที่จะเขียนโปรแกรมมาแล้วเอาชนะจิตวิทยาของมนุษย์ที่เป็นพฤติกรรมซ้ำเพราะเราเรียนจากหนังสือเล่มเดียวกันเรียนจากประสบการณ์ชีวิตของโลกใบนี้แบบเดียวกันแล้วคนส่วนใหญ่พอผิดพลาดล้มลงแล้วไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคนผิดพลาดจึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางปัญญาอย่างยิ่งแต่เรามักจะไม่ฟังคนที่เขาล้มเหลวไงพอเราฟังแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จไม่ฟังคนที่เขาล้มเหลวมันก็เลยทำให้เราไม่ได้คิดถึงมุมที่เราจะประสบความล้มเหลวแต่ผมฟังคนที่ล้มเหลวมาเยอะมากแล้วผมก็ไม่เคยคิดที่จะไปลองท่าเดียวกับเขาเพราะว่าเขาทำไปแล้วล้มเหลวไปแล้วเขาพิสูจน์ไปแล้วว่ามันล้มเหลวผมก็เอามาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าผมจะไม่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะไม่ทำทั้งหมดคือสิ่งที่ทุกคนเล่าให้ผมฟังว่าพวกคุณทำแล้วพวกคุณล้มเหลวเรามารวมตัวกันมีคนแบบเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วเราผ่านการแก้พอร์ตของคนมาจำนวนมากเรารู้ว่าเขาติดกับดักของตลาดเรื่องอะไรบ้างเราก็แค่ไม่ไปทำตามนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ทำในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาพลาดไปแล้วแต่เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำแล้วถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะทำเพราะฉะนั้นการรับฟังมาบางทีอ่ะไม่ต้องไปประสบเองก็ได้ไม่ต้องไปล้มเหลวเองก็ได้ไปฟังเขามาแล้วก็กลับมาเทียบกับวิธีการของเราดูว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีต่อเราแต่มันดีต่อเราในระยะยาวไหมล่าสุดวันที่แฟนเพจมากันที่เนี่ยนะครับผมได้บอกเขาไปว่าเดี๋ยวพวกคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วอ่ะผมมีอย่างนึงที่อยากขอพวกคุณคือให้พวกคุณหยุดถ้าคุณคิดว่าทั้งชีวิตนี้คุณไม่ต้องอยากได้อยากมีอะไรเพิ่มไปกว่านี้แล้ววงกลมชั้นที่1ของคุณสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเพื่อนสนิทญาติมิตรสหายที่คุณรักที่สุดคุณมีเงินมากเพียงพอที่จะช่วยเหลือค้ำจุนพวกเขาและไปต่อได้จนจบหมดชีวิตของคุณแล้วเนี่ยหยุดซะออกจากตลาดนี้ไปอย่าเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงอีกเพราะการที่เราเข้ามาเสี่ยงเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มาซึ่งความสำเร็จนี้เราได้มาแล้วเราอย่าเสียมันไปง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ายังไม่พอเพราะฉะนั้นคุณต้องลิมิตไว้ว่าโอเคอันนี้ต้นทุนฉันนะ $10,000ที่เกิน10,000ทั้งหมดเนี่ยใช้ชีวิตไปแต่ถ้าคุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าหมื่นเนี่ยไปหา 3,000 แล้วคุณได้ 3,000 มาแล้วแล้วคุณถอนไปแล้วคุณถอนไปอีก 3,000 3,000 เป็น 9,000 ถ้าคุณแพ้หมื่นนึงหาย 9,000 ยังอยู่คุณเอามาเทรดได้แต่ถ้าคุณเอา 9,000 ไปใช้หมดแล้ว 10,000 นี่หายไปคุณก็ไม่เหลือต้นทุนอีกเพราะฉะนั้นวางแผนให้ตัวเอง2ชั้นในชีวิตชั้นที่1คือหาต้นทุนก่อน2กำไรที่ได้มาอย่าเพิ่งใช้หมดสะสมเอาไว้จนมันเท่าต้นทุนที่คุณอยากจะเอาไว้ใช้ก่อนเผื่อความผิดพลาดถ้าคุณแพ้อีกคุณยังมีทุนสำรองที่จะไปทดแทนต้นทุนเดิมหลังจากนั้นที่คุณมีทุนสำรองแล้วคุณค่อยเริ่มใช้เงินอย่างเต็มที่อย่างสบายใจได้เพราะว่าถ้าเกิดต้นทุนหลักของคุณมันไม่หายไปก็ถือว่าดีเก่งแต่ถ้ามันหายไปคุณยังมีทุนสำรองคุณยังมีโอกาสแก้ตัว
และสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณไม่จำเป็นต้องไปใช้ทุนสำรองเลยคุณเก็บได้ทั้งต้นทุนสำรองแล้วแล้วคุณยังมีกำไรเพิ่มเติมจากเหลือจากนั้นอยู่คุณก็ใช้ชีวิตไปถ้าคุณที่จะเป็นเทรดเดอร์อาชีพคุณต้องคิดแบบนี้ต้องเผื่อวันที่จะแพ้ไปด้วยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมบอกพวกคุณไปนะครับว่าให้พวกคุณเนี่ยมีความคิดว่าเราพยายามอย่างหนักเลย3ปี5ปีเพื่อที่จะเอาชนะตลาดทุนนี้แล้วหลังจากนั้นที่เราชนะตลาดทุนนี้เราจะใช้ชีวิตเราจะหยุดเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดตัวเองให้ได้ถ้าเราหยุดตัวเองไม่ได้เราไปต่อเรื่อยๆนะพวกคุณจะไปเจอความโหดร้ายของตลาดอีกเลเวลนึงมีคนบอกว่าโอ้โหรวยแล้วก็ชีวิตสบายไม่ต้องทำอะไรไม่จริงครับปัญหามันจะเพิ่มขึ้นตามฐานะที่เรามีเลยนะครับวันนึงที่เราบอกว่าโอเคเรามีเงินเท่านี้เราก็มีปัญหาเท่านี้แต่เรามีเงินเท่านี้เราก็มีปัญหาเท่านี้ได้ถ้าเราบริหารจัดการไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินเท่านี้เรามีปัญหาเท่านี้เราควบคุมปัญหาอย่าให้มันใหญ่ไปกว่าเดิมมากนักเรามีเงินเท่านี้แล้วปัญหาเราเท่าเดิมเราถึงจะถือว่าเราประสบความสำเร็จไม่ลำบากไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองนะครับพอมีเงินเยอะขึ้นก็ซื้อรถที่แพงขึ้นค่าบำรุงรักษาที่แพงขึ้นบางคนไม่ได้ซื้อสดอีกไงไปดาวมาใช่ไหมเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็เทรดได้แล้วเอามาผ่อนได้แต่มันไม่ใช่รายได้ที่ตายตัวหรือแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังกับมันว่าคุณจะอยู่ในระดับเลเวลที่จะไม่มีวันผิดพลาดเพราะไม่งั้นคุณจะกดดันตัวเองพอคุณสำเร็จระดับนี้แต่ว่ามันยังไม่สเตเบิลมันพร้อมที่จะลงมาอยู่ระดับนี้แต่คุณดันไปใช้เงินเท่ากับเลเวลของระดับนี้แล้วพอคุณลงมาอยู่ในระดับเดียวกันกับปัญหาหรือต่ำกว่าปัญหานิดเดียวพอช่วงใกล้ๆวันที่คุณจะต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าบ้านที่ดาวไว้จ่ายค่ารถที่ดาวใหม่จ่ายค่าอะไรก็ตามแต่คุณจะเครียดมากจนคุณจะต้องคัตออเดอร์ในวันเวลาที่มันไม่ควรจะเป็นโลจิกมายด์เซ็ตคุณจะเสียสุดท้ายคุณต้องถอนต้นทุนมาใช้จ่ายไปเดือนนั้นและเดือนต่อไปคุณก็ไม่มีต้นทุนในการไปหาเงินเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเข้าไปสร้างปัญหาเพิ่มปัญหาเรามีลิมิตไว้แค่นี้แล้วเอาชนะปัญหาให้ได้ไกลๆนะครับจนมันคิดว่าปัญหามันจะมาไม่ถึงเราแล้วได้จริงๆเป็น10 20ปีแล้วค่อยสร้างปัญหาเพิ่มนะครับไม่ได้ไปบอกว่าไม่ให้สร้างเพิ่มอยากได้รถเพิ่มไม่ได้ว่าซื้อสดได้ไหมล่ะอยากได้บ้านซื้อสดได้ไหมล่ะเอาเท่าเลเวลที่เราไหวนะครับอย่าไปดาวอย่าไปผ่อนอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ต้องมาใช้ดอกเบี้ยอีกอะไรอีกเงี้ยครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายในของเราเนี่ยนะครับหรือว่าความเครียดจากบุคคลรอบข้างเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยพอมันมาถึงเราแล้วเนี่ยโลจิกมายด์เซ็ตเราเสียแล้วเราไม่สามารถที่จะเทรดได้เพราะฉะนั้นมันรบกวนการเทรดนะครับอย่าให้มันมารบกวนการเทรดปัญหาทางการเงินนี่มันเป็นสิ่งที่ปวดหัวมากๆที่สุดที่มันจะมารบกวนโลจิกมายด์เซ็ตของการเทรดเราได้แล้วทำให้เราเนี่ยรีบร้อนมากเกินไปจนท้ายที่สุดแล้วก็เพี้ยงพ้ำนะครับคุณดูสิเนี่ยผมทำอะไรบ้างผมไม่ทำอะไรเลยผมรอแล้วคุณดู M15 1 2 3 4 5 6 7อีกแท่งเดียวก็คือครบ2ชั่วโมงของ H1 2แท่ง H1 ราคายังไม่เคยลงกลับมาเก็บ A2044.515 แล้วก็ทำท่าว่าจะขึ้นต่อด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันทุบลงมาแล้วดึงกลับไปเนี่ยผมปิดไม้20.25หลอดได้แล้วยกขึ้นไปแล้วผมก็ไปติด2051ใหม่ผมก็จะได้ออเดอร์ที่ดีเห็นไหมถ้ามันลงต่อผมก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องบายกลับขึ้นมาไม่งั้นก็จะบายสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจุดบายลิมิตจึงอยู่ที่เดิมนะครับวันนี้เราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องเทรดเนาะเราคุยกันเรื่องใช้ชีวิตด้วยว่าโลจิกมายด์เซ็ตแบบไหนดีนะครับที่มันเหมาะสมกับเราอย่าสร้างปัญหาเพิ่มครับพยายามรักษาระดับของปัญหาในชีวิตเอาไว้แล้วคอนโทรลมันให้ได้อย่างดีเยี่ยมก่อนเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยเกิดมาก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่มีปัญหาเลยผมบอกไว้ตรงนี้นะครับเกิดมาก็มีปัญหาแล้วแต่เลเวลของปัญหามันตามอายุตามเงื่อนไขของเวลาชีวิตของมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัญหามันมากกว่าสิ่งที่เราจะรับไหวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเครียดเรากดดันแต่ถ้ามันน้อยกว่าเนี่ยเราจะไม่เครียดมากถ้ามันน้อยกว่ามากๆเลยเราแทบจะมองไม่เห็นปัญหาจนกว่ามันจะขึ้นมาเป็นปัญหาสำหรับเราเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยก็มีปัญหาแล้วรักษาระดับของปัญหาเอาไว้ให้น้อยและอยู่ห่างกับระดับความสามารถที่จะบริหารจัดการปัญหานั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุกอย่างในชีวิตอย่าให้มันมารบกวนความสงบสุขในชีวิตเราความสุขในชีวิตเราสุขภาพเรา
นะครับเพราะฉะนั้นวัยรุ่นคุณใช้คุณวันนี้คุณฟังผมพูดคุณไม่เข้าใจหรอก20 18 15เดี๋ยวคุณ30คุณจะเข้าใจที่ผมพูดคุณ40คุณจะเข้าใจที่ผมพูดวันนึงคุณได้มาดูคลิปนี้ย้อนหลังในอีก10ปีข้างหน้าคุณจะเข้าใจที่ผมพูดและคนที่ฟังอยู่ที่อายุ40 50 60 70แล้วตอนนี้ก็กำลังเข้าใจสิ่งที่ผมพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่สร้างปัญหาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็บอกน้องๆไปนะครับที่มาวันล่าสุดแฟนเพจว่าเอ้ยพี่ไม่มีอะไรที่พี่อยากได้ละเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่ดีนะครับการไม่ได้อยากได้อะไรเลยเนี่ยพอแพชชั่นมันก็หายไปแต่พี่มีอย่างนึงเลยที่พี่อยากได้พี่อยากให้ฮอเนี้ยมันเปลี่ยนจากเทเดอร์ลิสฮอล์ฮอแห่งการที่พี่ต้องนั่งอยู่ข้างบนเวทีเนี้ยแล้วลงไปสอนเนี่ยเปลี่ยนเป็นฮอที่ทุกคนแม่งมาเทรดให้หมดเลยคือทุกคนเนี่ยเป็นนักเทรดเป็นเทรดเดอร์เก่งๆแล้วพี่แบบโอ้โหเข้าไปร่วมเทรดสนุกสนานกับทุกคนโดยมีต้นทุนแล้วทุกคนก็เทรดเวลาทุกคนจะแพ้พี่ก็เข้าไปแก้พอร์ตอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่ผมออกมาสอนครั้งนี้ผมคาดหวังมากนะครับว่าจะมีเทรดเดอร์ที่พัฒนาตัวเองจนเก่งขึ้นมาได้ในระดับที่สามารถจะมาเป็นเทรดเดอร์ที่มาบริหารพอร์ตของผมได้คนนี้มีศักยภาพที่บริหารหมื่นเหรียญก็บริหารไปคนนี้มีศักยภาพบริหาร 50,000 แสนเหรียญ 300,000 เหรียญ 500,000 เหรียญ 1 ล้านเหรียญก็บริหารกันไปแต่ถ้าเก่งมากๆตัวท็อปเลยมาน้องมาจอยกับ Signal สัญญาณของที่เราไปเชื่อมต่อกับ Liquidity Provider เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าผมจะมีมนุษย์ที่ไลฟ์อารมณ์ขณะที่ตัวเองเข้าไปสู่ในตลาดแล้วก็มีโลจิก Mindset ที่ถูกต้องอย่างน้อยเนี่ยเป็นเทรดเดอร์อาชีพที่มานั่งเทรดอยู่เป็นประจำแล้วอยู่บ้านก็ได้พอวันนึงพอออกจากฮอลนี้ไปก็กลับไปเทรดอยู่บ้านแล้วผมก็นั่งมอนิเตอร์ผลประกอบการพอร์ตของเทรดเดอร์ทีมของผมทุกคนว่าคนไหนผ่านเกณฑ์ไหนคนไหนควรจะเป็นยังไงคนไหนควรไปพักตอนนี้โลจิกมายด์เซตคุณมีปัญหาพังผมกลายเป็นจิตแพทย์ให้กับเทรดเดอร์ของผมแล้วก็ซ่อมโลจิกของพวกเขาแล้วก็ประกอบร่างพวกเขามาใหม่แล้วก็ค่อยๆให้พวกเขาเนี่ยคัดรุ่นน้องขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเทรดเดอร์กลายเป็นเทรดเดอร์กลายเป็นเทรดเดอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาตามระดับเลเวลต่อไปพอเราเป็นกองทุนเนี้ยของผมเนี่ยเราก็จะมีเทรดเดอร์ที่เป็นพร็อพเทรดบริหารกองทุนที่ทุกคนเทรดด้วยโลจิกมายด์เซตของผมทฤษฎีของผมแล้วไปปรับประยุกต์เข้ากับจริตของพวกเขาแล้วเวลาเขามีปัญหาผมก็ให้เขาหยุดเพราะเขาตัวลาก 30% ผมให้เขาหยุดเฮดจิ้งไว้เลยหรือว่าก็คัดทิ้งแล้วผมก็ไปเทรดคืนจนกลับมากลายเป็น 100% ไปพัก15วันแล้วก็พอไป15วันเสร็จปั๊บคุณก็กลับมาไปเที่ยวต่างประเทศ15วันแล้วกลับมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้วมีปัญหากับครอบครัวที่บ้านหรืออะไรก็แยกย้ายแค่นั้นครับไม่มีอะไรผูกมัดนะฮะก็นั่นคือความฝันในเลเวลสูงที่ถ้าผมเปิดกองทุนนะครับก็ผมจะมีพ็อปเทรดที่บริหารกองทุนของผมในการเทรดทั้งสปอตในการเทรดทั้งฟิวเจอร์ในที่ไฮริสก์โลว์ริสก์นะครับแล้วก็นอร์มอลริสก์ก็คือความเสี่ยงในระดับสูงระดับปานกลางแล้วก็ระดับต่ำแล้วก็ระดับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเทรดเดอร์เยอะมากเลยแล้วที่สำคัญโอ้โหมันภูมิใจมากที่เทรดเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นคนไทยอ่ะเป็นคนไทยแล้วเริ่มจากการดูไลฟ์การติดตามกันมานานๆแล้วก็เราเป็นคนสอนเขาขึ้นมาเออมันดีตรงนี้แหละแล้วคนเหล่านี้เขาก็จะไม่ไปตกอยู่กับอำนาจเงินค่า IB ของโบรกเกอร์ไม่ไปตกอยู่กับอำนาจเงินในรูปแบบไหนหรือการตลาดรูปแบบไหนเลยเพราะมันจะทำให้โลจิกกับมายด์เซตของเขาเสียเขาจะอยู่กับปัจจุบันชัยชนะและความพ่ายแพ้แบบถูกต้องที่ควรจะเป็นซึ่งผมบอกโอเคมึงแพ้แบบนี้โทษนะครับมึงแพ้แบบนี้ถูกแล้วถ้ามึงแพ้ท่าอื่นเนี่ยมึงกลับมาไม่ได้แต่มึงแพ้ท่านี้มึงชนะเพราะฉะนั้นการแพ้แบบนี้คือชนะนะเว้ยไม่ผิดเพิ่มตรงนี้หน่อยปรับตรงนี้นิดนึงจะได้เปลี่ยนโลจิกมายด์เซตให้ถูกต้องจะได้ชัยชนะมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการพ่ายแพ้ทุกครั้งไม่ได้นับว่าเป็นการพ่ายแพ้นะบางทีเราแพ้แบบถูกวิธีก็ถูกต้องแล้วที่เราจะต้องแพ้นะครับมันตลาดไม่ได้ถูกออกแบบมามีผู้ชนะทุกคนต้องแพ้ในสักวันหนึ่งบางทีการแพ้แบบนี้ก็คือ1ขั้นบันไดของชัยชนะแต่ถ้าเกิดคุณข้ามขั้นนี้ไปเลยแล้วคุณไม่เคยสัมผัสมันบางทีคุณอาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับแต่ผมโชคดีที่บันไดที่ผมเดินคือพอร์ตของพวกคุณน่ะที่มันแพ้ผมได้ไปเดินบันไดขั้นนั้นของพวกคุณไม่ต้องมาเดินบนของตัวเองเนาะโอเคครับตอนนี้เราพูดกันไปเนี่ยก็เนี่ย1 2 3 4 5 6 7แท่งนะครับ
M15 2ชั่วโมงแล้วเห็นไหมยังอยู่ระหว่างตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยนะครับไม้เซลล์ก็ไม่ได้ TP เซลล์เก่าก็ไม่ได้นะครับเซลล์ลิมิตใหม่ก็ไม่ได้มานะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นจุดที่เรากำลังรอออเดอร์อยู่แล้วเราก็ไม่รีบแล้วเราก็ไม่กดนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตนี้ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะครับอย่าลืมที่จะเข้ามาดูมันนะครับเพราะผมมีการเปลี่ยนแปลงออเดอร์ตลอดเวลาแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมไม่ได้เทรดไลฟ์นะครับแต่ผมก็จะเทรดแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ถ้ากราฟวิ่งแรงๆพรุ่งนี้ผมก็คาดหวังกับการที่ได้กำไรเก็บเข้าพอร์ตมานะครับเพราะตอนนี้ผมกำลังพยายามจะปิดกิจกรรมนี้นะครับซึ่งจริงจะปิดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเหลือความรู้อีกแค่ 25% นะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดฮะมันจะต้องจบภายในนอนฟาร์มเพโลนะครับสำหรับความรู้ชุดนี้นะครับที่ผมกำลังจะให้ใน 25% สุดท้ายแต่ขอไปดีไซน์ก่อนนะครับว่านอนฟาร์มเพโลจะเทรดยังไงนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ความรู้ทุกคนได้เพราะว่ากราฟมันวิ่งแรงแน่ๆนะครับเราจะทำยังไงให้ทุกคนได้ความรู้นะฮะวันนี้คนดูอยู่เยอะนะครับงั้นเราจะเปิดโหวตอีกครั้งนึงแล้วกันเออเปิดโหวตอีกครั้งนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไม่เอาครับถ้าเอาพิมพ์เอาไม่เอาพิมพ์ไม่เอาฮะเอาไม่เอาครับไม่เปิดโหวตก็ได้นะครับไม่เปิดโหวตเปิดโหวตไหมครับเทเดลิสเทเดลิสฮะเอากับไม่เอาครับถ้าเอาพิมพ์ออ่างมานะครับไม่เอาพิมพ์มออมานะครับเพราะความขี้เกียจไงเอาไหมครับโหวตไหมครับโหวตไหมฮะเปิดโหวตไหมฮะโอเคกลับมาที่ผมนะฮะมีคนพิมพ์เอานะฮะคุณเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะมีการจัดกิจกรรม Taste the List The Challenger 2ขอมติเห็นชอบรับรองมติครับผมเริ่มฮะเห็นชอบไหมครับทางบ้านเห็นชอบไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเห็นชอบพร้อมติดดาว 1,000 มานะครับคุณจะได้รับสิทธิ์นะครับในการเข้ามาเปิดกิจกรรมครั้งนี้พร้อมๆกันนะครับกับผมนะฮะสดๆตัวเป็นๆนะยังไม่ตายแน่นอนนะครับวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้นะฮะเราก็วันก่อนเรารวบรวมคนดาว 1,000 ดวงพร้อมกับคำว่าเห็นชอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมาเปิดกิจกรรมนะครับถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับเห็นชอบไม่ถึงนะครับแชร์ไม่ถึงซึ่งตอนนี้แชร์ยังไม่ถึงนะครับคุณดูจำนวนแชร์ดีๆนะครับยังไม่ถึงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณติดดาวมา 1,000 ดวงพร้อมกับคำว่าเห็นชอบนะครับรับสิทธิ์ไปนะครับทีมงานจดไว้ด้วยนะครับอ้าว Facebook หาเรื่องเราอีกแล้วครับเจตลิศ Facebook หาเรื่องเราอีกแล้วครับสวัสดี 2,100 คนตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเห็นชอบนะครับพร้อมดาว 1,000 ดวงนะครับคุณก็จะรับสิทธิ์นะครับมาเลยนะครับมานั่งกับผมที่แห่งนี้ฮะเทเดอร์ลิสฮอลล์นะครับในการที่เราจะมาเทรดนะฮะในการเปิดกิจกรรมเทเดอร์ลิสเดอะชาเลนเจอร์2แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ผ่านจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทําบุญกันไปนะครับแล้วก็เอาไปร่วมทําบุญกันนะครับเทเดอร์ลิสเดอะชาเลนเจอร์2ก็เห็นชอบครับคุณพี่ AO เปานะครับพร้อมดาว 1,000 ดวงเอาละฮะตอนนี้นะครับเห็นชอบครับผมคุณเป๋าเป๋ากิติชัยดาว 1,000 ดวงนะฮะโอ้คนเห็นชอบเยอะนะ Facebook นิดเดียว Facebook เรียบเลยโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยฮะท้าผิดคนนะฮะเขาบอกที่นี่เขามีแต่คนรวยเออนะฮะรวยอยู่แล้วจะเชื่อได้รักก็เพียงพอล็อกมากนะครับนะพอดีอ่ะนะฮะจริงๆวันนี้ไม่ได้ใช้พวกคุณโหวตหรอกจะให้พวกคุณเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้มาดูวันก่อนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เข้ามาในฮอลล์นี้นะครับเราจะไปดูว่าคุณแชร์คลิปเราหรือเปล่าของที่ผ่านมานะครับส่งดาวพร้อมคำว่าเห็นชอบมาไหมนะครับแล้วก็คัดเลือกคนนะครับที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเทรดดิ้งชาเลนเจอร์2ถ้าเกิดผลโหวตมันผ่านนะครับก็จะจัดกิจกรรมนี้นะครับแต่พวกคุณยังไม่รู้เลยกิจกรรมอะไรนะคุณลุงนะครับดาว 1,000 ดวงไม่มีคำว่าเห็นชอบอดนะครับแอดนะฮะพิมพ์คำว่าเห็นชอบมาด้วยนะครับย้อนหลังมาด้วยไม่ต้องให้ดาวเพิ่มนะครับพิมพ์คำว่าเห็นชอบก็พอนะครับโอเคครับตอนนี้แชร์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับขาดอยู่ประมาณ300นะฮะแล้วผลโหวตนะครับทีมงานจะประกาศวันนี้แล้วนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณเห็นด้วยหรือไม่ครับกับการที่เราจะมีการจัดกิจกรรม Tetherlist The Challenger 2นะครับ
หลังจากจบ Tenderlist The Challenger 1ก่อนนะ ไม่ใช่จัดพร้อมกันนะไม่ไหวนะเห็นด้วยหรือไม่ฮะถ้าเห็นด้วยพิมพ์เขาเห็นชอบมานะครับดาว 1,000 ดวงคุณวีน่าเห็นชอบนะครับทีมงานนับด้วยนะครับนับด้วยนะครับดาว 1,000 ดวงนะครับเรานับเป็นเสียงโหวตนะครับแล้วก็ใครที่กดโหวตเห็นชอบนะครับก็กดนะครับไม่เห็นชอบก็กดนะครับงดออกเสียงก็กดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีคนแชร์ออกไปนะครับแล้วทุกคนที่แชร์นะครับคนก็จะมีสิทธิ์เลือกนะครับมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในการเปิดกิจกรรม Tenderlist The Challenger 2ถ้าโหวตผ่านนะครับโอเคดูกราฟกันหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะราคาก็ยกตัวขึ้นมานะครับเห็นไหมไม่ TP ข้างล่างแล้วก็ไม่ถึงแนวรับของ M15 ด้วยแล้วราคาก็พร้อมที่จะเบรกขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นจุดเซลล์ลิมิตของเราเราก็คิดว่าน่าจะได้นะครับแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะได้นะฮะนี่ฮะคุณอิชิจิโร่เห็นชอบ 1,000 ดวงนะฮะทีมงานเก็บมาให้หมดนะครับใครเห็นชอบ 1,000 ดวงนะครับคุณตรีเนตรโหตาไม่ดีเห็นชอบอย่างยิ่ง 1,000 ดวงคุณนกแก้ว CHA เห็นชอบครับ 1,000 ดวงโอเคนะฮะก็ใครเห็นชอบ 1,000 ดวงมาก็ลิสต์ชื่อเขาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้มาก็ส่งสลิปการทำบุญบริจาคเอาไปให้เขาด้วยนะครับเขาจะได้บอกว่าเออโอเคดาว 1,000 ดวงของฉันยังเอาไปทำประโยชน์อะไรได้นะครับตอนนี้ก็คนก็พิมพ์กันมานะครับเยอะมากนะฮะก็ช่วยกันนะครับทุกคนตอนนี้ 2,000 กว่าคนนะฮะที่รับชมถ่ายทอดสดอยู่นะครับส่วนตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้นะครับอีกแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับจะเป็นสิ้นสุดกิจกรรมนะครับของ1ชั่วโมง20นาทีนะครับสิ้นสุดกิจกรรมคอมเมนต์ใต้เพลงเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างของวงดับเบิลดีนะครับเพื่อรับคะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรมใน Tenderlist Hall แห่งนี้นะครับตอนนี้เราก็ยังเปิดอยู่นะครับในการคอมเมนต์ใต้เพลงเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างของวงดับเบิลดีนะครับคุณเข้าไปที่ YouTube เสิร์ชคำว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ไปร่วมกันคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แคปนะครับคอมเมนต์ของคุณนะครับมาอัปโหลดที่เว็บ Tenderlist นะครับ angmetenderlist.com นะครับนี่ครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่านะครับกิจกรรมนี้ก็จะปิดลงแล้วนะครับเห็นไหมครับเวลานับถอยหลังตอนนี้เหลืออีก1ชั่วโมง20นาที27วินะครับโอเคกลับมาที่ตลาดครับเรารอเซลล์ลิมิตไม้นี้อยู่นะครับอ่ะนี่ฮะบนหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับทุกคน The Challenger 2เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียงอ่ะผมงดออกเสียงผมเป็นท่านประธานผมงดออกเสียงนะครับโอเคฮะอ่ะเราจะปิดแล้วนะฮะโหวตนะฮะปิดโหวตไหมฮะปิดเลยไหมครับถ้าทุกคนให้ปิดเลยก็พิมพ์คำว่าปิดมาด้วยครับเอาโหวตมากันใหญ่ครับตอนนี้ดาว 1,000 ดวงเห็นชอบครับผมปิดโหวตไหมครับปิดโหวตก็พิมพ์คำว่าปิดมาได้เลยนะครับปิดครับปรากฏปิดผิดไปปิดออเดอร์นะครับติดลบขาดทุนอีกเหนื่อยอีกนะฮะปิดโหวตไหมครับปิดแล้วนะฮะปิดเลยไหมครับพอยังครับเห็นชอบกันพอยังปิดเลยไหมฮะปิดเลยไหมครับปิดเลยไหมเอาแค่นี้เลยจริงเปล่าดูแชร์ดีๆนะดูแชร์ดีๆนะดูแชร์ดีๆนะว่าถึงยังแชร์ยังไม่ถึงหรือเปล่าปิดตอนนี้เดือดเดือดเปล่าปิดเลยเปล่าให้ปิดเลยเปล่าปิดโหวตเลยเปล่าอ่ะดูกราฟก่อนดูกราฟก่อนนะฮะเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เร็วจังวะตอนนี้นะฮะเราก็เซลล์บิดไปที่เดิมเลยนะครับเหมือนมีคนเอาไม้บรรทัดมาตีเอาไว้เห็นไหมครับราคาวิ่งอยู่ในกรอบที่เรารอไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคน follow by เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คนที่ไล่เซลล์ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอแก้มาให้ฝั่งเซลล์ได้ก็ไปโดนลาก by แทนนะครับก็จังหวะเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีคนบอกให้ปิดโหวตเลยนะครับปิดโหวตเลยใช่ไหมปิดเลยใช่ไหมดูแชร์ดีๆนะครบหรือยังพันดวงมีใครอยากส่งอีกเปล่าโหวตยังเฉลยไปเลยดีกว่านะครับว่าโหวตไม่ผ่านนะครับตอนนี้คนดูเยอะด้วยนะครับจะได้ไปโฆษณากันต่อนะครับว่าพวกคุณมีโอกาสโหวต Tenderlist The Challenger 3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4จริงๆแล้วครั้งนี้ไม่นับคะแนนนะครับโหวตแพ้นะครับก็ไม่มีโครงการนะฮะ Tenderlist The Challenger 2นะครับโอ้โหเสียใจจริงๆเลยนะฮะเสียใจมั้ยครับเสียใจมั้ยฮะอุ้ยได้อะไรอ่ะเขาให้อะไรผมอ่ะมันเป็นแบบโอ้โห 2,500 ดวงพี่เวียงคำบุญครับอารมณ์เปลี่ยนแล้วอารมณ์เปลี่ยนแล้วพอได้ดาวมาปุ๊บรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนติดยศไงจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาดาวของทุกคนมาเรียงเต็มแขนเนี่ยสักไปสักกลับเนี่ยแขนไม่เหลือเป็นแขนแล้วนะกลายเป็นดาว
เอาไงฮะก็แชร์ก็ขาดอยู่นิดหน่อยประมาณ300นะฮะไม่มีไม่เยอะนะก็จะถึงเกณฑ์กำหนดแล้วนะครับอ่ะดูกราฟไปก่อนนะครับตอนนี้0.25ไม่ต้องทำอะไรนะครับเราไม่ออกเพิ่มแล้วนะครับทุกคนครับระหว่างรอนะครับอยากบอกทุกคนว่าคุณสามารถเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Acme Tetherlist นะครับ Acme Tetherlist นะครับ Acme Tetherlist นะครับแล้วคุณก็จะเจอช่องของผมนะครับซึ่งในช่องเนี่ยทีมงานเขาได้ลงคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับอย่างเมื่อคืนนี้เขาก็เอาคลิปไลฟ์สดลงไปยังลงไปแล้วใช่ไหมของไลฟ์เมื่อคืนลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีคลิปเทเดอร์ลิสต์รีวิวเนียนนะครับ EP 1/9นะครับซึ่งเราคุยตกลงกันว่าถ้ามันถึง 10,000 วิวเดี๋ยวเราจะเปิดคลิป 2/9 ซึ่งตอนนี้เดินทางมาสู่ 8,500 วิวแล้วอีก 1,500 นะครับก็เตรียมดูใครที่ดูคลิปรีวิวเนียน EP 1/9 ไปคุณก็จะไป 2/9 ต่อจนไปถึง 9/9 นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ 10,000 วิวเราก็จะลงคลิป1คลิปวิดีโอนะครับก็อันนี้เราตกลงกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับในไลฟ์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลิป Tetherlist The Challenger นะครับค่ำคืนที่32นะครับเมื่อคืนนี้นะครับส่วนคืนนี้เป็นค่ำคืนที่33นะครับคุณสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณว่างเนี่ยอย่างเช่นพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะครับเสาร์อาทิตย์ไลฟ์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตลาดทองคำนะครับจันทร์อังคารนะครับก่อนไปถึงช่วงนอนฟาร์มคุณเหลือเวลาตั้ง5วันนะครับในการเก็บความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปในช่อง Tetherlist นะครับ Acme Tetherlist YouTube นะครับแล้วเก็บความรู้กันให้เต็มที่โอเคนะฮะและจริงๆแล้วนะครับอ้าวเห็นชอบนะครับคุณซิสแองจี้นะครับให้ดาวมา1พอดีขอบคุณครับนะฮะแชร์กันด้วยครับหลายๆที่ครับแชร์แล้ว28ครั้งค่ะคุณซันนี่บอกเห็นชอบที่สุดเห็นชอบคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันมี Tetherlist The Challenger ต่อไปเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่า Tetherlist The Challenger 2เนี่ยมันก็จะทำให้ผมเนี่ยต้องมานั่งเฝ้ากราฟกับพวกคุณอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมก็สบายนะฮะทำตัวเป็นนักธุรกิจกับนักร้องไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องเทรดนะให้เหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากนะฮะแล้ว Challenger 2เนี่ยถ้ามันมีเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ไม่สามารถเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถจะเสี่ยงน้อยไปกว่า Challenger 1ได้มันต้องหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นต้องเก่งกว่าเดิมนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบว่าทำไมกูต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อคนไม่ได้เห็นชอบนะครับมติการโหวตไม่ผ่านก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดเข้าใจใช่ป่ะนะแค่นั้นเองนะง่ายๆนะครับนะฮะตอนนี้คอมเมนต์เท่าไหร่แล้วครับทีมงานหัวใจเท่าไหร่ครับแล้วแชร์ออกไปเท่าไหร่ส่วนผมครับกลับมาที่กราฟครับกราฟเรารอนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง TP หน้าไม้ยกตัวกลับขึ้นไปติดเซลิมิตลงมาเซลิมิตติดปุ๊บยกตัวต่อติดเซลิมิตอีกทุบลงมา TP หน้าไม้ตรงกลางแล้วก็เหลือไม้ล่างไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมันลงมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเหลือไม้ล่างไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไม้บนกับไม้ล่างสุดเนี่ยสามารถคัดกันได้ที่ตรงกลางเห็นไหมนี่คือแพทเทิร์นในการวางออเดอร์ที่สามารถจะใช้เป็นสลับไม้เล่นก็ได้เอามาแก้กันเองก็ได้นะครับเป็นการออกออเดอร์วางจุดออกออเดอร์โพซิชันที่เหมาะสมนะครับและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรมของกราฟพี่เออะไรเนี่ยคะนินนะนัดเห็นชอบดาว 1,000 ดวงโอเคนะฮะแล้วเราจะปิดหัวหรือยังครับทีมงานปิดยังครับดาว 1,000 ดวงไม่น่ามีแล้วนะครับไม่น่ามีแล้วนะครับใครอยากให้ปิดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ประมาณ250นะแชร์นะฮะไม่ขยับนะฮะแต่ว่าหัวใจนี่ครบแล้วนะครับอ่ะยินดีด้วยครับหัวใจครบแล้วคอมเมนต์ยังขาดอยู่หน่อยนะฮะส่วนแชร์ก็ยังขาดอยู่นิดนึงนะฮะปิดตอนนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้นะฮะโอเคตอนนี้เราดูกราฟนะครับผมกำลังรอให้ราคาเนี่ยนะครับมันขึ้นไปชนเซลล์ลิมิตหรือไม่ก็ลงมา TP แล้วขึ้นไปชนเซลล์ลิมิตก็ได้หรือชน TP ข้างล่างจะลากลงไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะตั้งเซลล์ลิมิตไว้ที่2051เหมือนเดิมแต่ผมอาจจะสก๊อปปิ้งบายกลับนะครับเป็นโอกาสในการสก๊อปปิ้งบายกลับนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจะคุยกันเต็มๆเลยนะครับใน 25% สุดท้ายเหตุผลในการเล่นตามเทรนกับสวนเทรนมองยังไงกันแน่เทรนสั้นของเทรนยาวมองยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนสั้นกับเทรนยาวเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถสก๊อปปิ้งได้ตามเทรนหรือสวนเทรนนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปแล้วตั้งแต่วันที่23มา28มา29
นะครับก็คิดว่าเทคนิคแล้วก็ทริคก็คือน่าจะใช้ได้พอสมควรแล้วนะครับโอเคฮะจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยครับที่เปิดโหวตวันนี้เพราะว่าจริงๆเราโหวตแค่3ครั้งนะครับก็คือครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเป็นครั้งที่3เป็นครั้งสุดท้ายนะครับวันนี้ก็แค่เปิดโอกาสให้คนที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับแล้ววันนั้นไม่ได้มาผมไลฟ์อยู่9ชั่วโมงไม่อยู่เป็นเพื่อนผมนะฮะก็อยากจะได้แสดงความเห็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคุณเห็นชอบผมก็เห็นด้วยครับทางเดินที่เราเดินไปเนี่ยเส้นทางสู่ความสำเร็จนะฮะผมไปถึงตรงนั้นแล้วแต่ผมกลับมารับทุกคนเมื่อชัยชนะในภารกิจที่ผ่านมามันง่ายเกินไปตอนนี้บวก810จุดครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเรากลัวกำไรจะไปถึง $10,000ก่อนนะครับแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะแพ้แล้วนะครับผมอะชนะแน่ๆจึงขอเริ่มต้นความท้าทายใหม่หรือคุณอยากให้ผมเทรดให้มันจบๆไปวันเดียวก็ได้ละเรียบร้อยพี่กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่และยากยิ่งกว่าเดิมเราจะไม่ลงไปเล่นในเกมที่เราแพ้ใน Traderlist The Challenger 2หาชนตลาดที่เป้าหมายสุดหินสกอปปิ้ง77ไม้โดยห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวแพ้เมื่อไรนับตึงใหม่เมื่อนั้นแต่เปิดแค่พอเดียวมันยังไม่สะใจซับตลาดทันทีต้องตุ้มใหญ่ให้มันและระห่ำกว่าเดิมด้วยการเปิดพร้อมกันทีเดียว2พอร์ตพอร์ตใหญ่ $500,000แล้วฟอลโล่ตามแบบบายบาลานซ์เรโชด้วยพอร์ต $5,000 ย้ำดอลลาร์ไม่ใช่บาทสก๊อปปิ้งชนะครบ77ไม้เมื่อไหร่เป็นอันจบภารกิจทันทีงานสุดหินที่มันครบรถแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปประเดิมออเดอร์แรกวันศุกร์ที่29มีนาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA @acmetraderlist มาลุ้นกันว่าเทคนิคการสก๊อปปิ้งจะเจาะตลาดฟาดกำไรตามเป้าหมายได้ไหมและทฤษฎีของ acmetraderlist จะยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมหรือไม่งานนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดพลาดแล้วจะเสียใจไปอีกนานTraderlist The Challenger 2Traderlist The Challenger 2นะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้เปิดวิดีโอนี้แล้วนะฮะทำไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่เปิดโหวต Traderlist The Challenger 2มานะครับผมก็ไปคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรใน Challenger 2นี้ถ้ามันมีนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราก็ไปต่อเลยสิจาก Intensive แล้วก็เข้า Scoping ไปเลยนะฮะก็เลยจัด Traderlist The Challenger 2ขึ้นนะครับตามมติโหวตนะครับของครั้งที่3เมื่อวันศุกร์ที่23นะครับที่เราอยู่กัน9ชั่วโมงนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อทำภารกิจนะครับที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับสก๊อปปิ้ง77ไม้ห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวถ้าแพ้นับ1ใหม่ทันทีครับนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์นะฮะที่ผมเลือกแล้วนะครับว่าจะต้องออกมาดูไวๆหน่อยก็เลยแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่ทำให้ดูไวบ้างก็ The Flash ครับอันนี้ The Flash เห็นไหมฮะเป็นการเคลื่อนที่แบบ The Flash นะฮะใครได้ดูหนังเรื่อง The Flash บ้างฮะเนี่ยฮะเราก็แบบ move เร็วๆหน่อยนะครับการ scoping 77ไม้ครั้งนี้นะครับห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวนะครับเป็นการ scoping บน perpetual trading นะครับโดยการที่ผมเปิดพอร์ต2พอร์ตพร้อมกันนะครับก็คือพอร์ต $500,000นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตแรกนะครับแล้วก็อีกพอร์ตนึงคือพอร์ต $5,000นะครับโดยใช้ EA ส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับเอา500,000กับ 5,000 เนี่ยมา copy กันเองนะครับเพื่อคัดลอกสัญญาณกันเองนะครับเพื่อให้ออกออเดอร์ตามบายบาลานซ์เรโชซึ่งครั้งนี้ผมจะใช้พอร์ต $500,000นะครับเป็นพอร์ตเทรดหลักนะครับและส่งสัญญาณไปยังพอร์ต 5,000 นะครับเพื่อให้ 5,000 เนี่ยออกออเดอร์ตามพอร์ต 500,000 ตามบายบาลานซ์เรโชนะครับโดยที่ตอนนี้ผมเปิดพอร์ตรอไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับสามารถจะดูได้ตรงนี้นะครับนี่ฮะleader perpetual นะครับกดเข้าไปยังไม่มีผมตรงข้างบนหรอกครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เทรดผมก็จะอยู่ล่างๆหน่อยนะฮะนี่ฮะ trader list 5,000 นะครับ
แล้วก็ตรงนี้นะฮะ Trader List 500,000 นะครับซึ่งถ้ากดเข้าไปข้างในนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเรายังไม่ออกออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ศูนย์ Day Trade นะครับยังไม่เทรดนะครับยังไม่มีการเทรดใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นครับยังไม่มีการออกออเดอร์แรกนะครับแต่อย่างใดตรงนี้ก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับที่เป็นของผมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ชัวร์นะครับว่าตรงนี้คือบัญชีผมจริงๆและอ่านนะครับผมได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับอ่านด้วยนะครับตรง Trader Info นะครับว่าบัญชีเทรดนี้สร้างขึ้นเพื่อทำภารกิจท้าทายตัวเองของ Acme Traderlist ในแคมเปญ Traderlist The Challenger 2ด้วยเป้าหมายสุดหินกับเทคนิคสก๊อปปิ้ง77ไม้โดยห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวแพ้เมื่อไหร่นับ1ใหม่เมื่อนั้นโดยเปิดลีดเดอร์ไว้เพื่อทำสถิติแข่งขันกับบุคคลสาธารณะทั่วไปเท่านั้นไม่มีการคิดค่าส่วนแบ่งจากการ follow trade หรือแนะนำให้เกิดการ follow trade แต่อย่างใดจงใช้วิจารณญาณของตนเองในการรับชมเพื่อให้เกิดความรู้คำเตือนนี่ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนหรือชักชวนให้เกิดการลงทุนครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะเราก็จะ scoping ทั้งหมดนะครับให้ได้77ไม้แล้วก็ต้องปิดโดยการห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวนะครับซึ่งเราก็จะต้องค่อนข้างเทรดอย่างระมัดระวังและคมนิดนึงนะครับที่สำคัญคือเราเลือกไปเทรด perpetual trading เพราะว่าเราสามารถออกออเดอร์แบบ cumulative ได้มีการหาจุด entry price ใหม่ในไม้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการพลาดของเรายังพลาดได้แต่ห้ามแพ้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราออกออเดอร์ไปเสร็จปั๊บจุด entry price เราเปลี่ยนมันรวม position เป็น position เดียวนะครับพอมันรวม position เป็น position เดียวเนี่ยเราก็ชิลนะฮะพอมันรวม position เป็น position เดียวแบบนี้นะฮะเราก็ชิลนะครับperpetual อยู่ไหนวะ perpetual โอเคนี่นะฮะ perpetual นะครับเราจะนับแบบนี้นะครับนี่ฮะเราจะต้องปิดบวกตรงนี้นะฮะทุกไม้ติดต่อกัน77ไม้ห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวเห็นไหมครับแบบนี้เขียวล้วนๆแบบนี้นะครับถ้าแพ้เมื่อไหร่นับหนึ่งใหม่เมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเรานะครับเราจะเข้าไปเทรดนะครับ perpetual trading นะครับเพื่อที่จะชนะ77ไม้จากการ scoping แบบเมื่อคืนนี้ที่เราทำไปนะครับนี่ฮะเมื่อคืนเราทำไปนะครับ 13,000 15,000 22,000 36,000เมื่อคืนเราทำไป1 2 3 4 5ไม้นะครับไม่แพ้เลยแล้วทุกคนก็ได้ดูในไลฟ์เพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับเราจะมาสก๊อปปิ้งบน Perpetual Trading นะครับเพื่อที่เราจะชนะ77ไม้ด้วยเทคนิคการสก๊อปปิ้งแต่จะมีการสอนสก๊อปปิ้งไหมเดี๋ยวขอคิดอีกทีนึงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมจะสู้กับตลาดโดยไม่แพ้เลยเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากที่จะลงลึกวิธีการเบสิกสก๊อปปิ้งจนไปถึงสูงสุดของสก๊อปปิ้งขนาดนั้นผมอยากจะจดจ่อกับการเทรดให้ชนะให้เร็วที่สุดนะครับมากกว่าการที่จะสอนส่วนสอนเนี่ยเดี๋ยวจบกิจกรรมแล้วค่อยมาสอนกันแล้วทำเป็นคลิปเหมือน Traderlist The Challenger 1ที่เราสอนเบสิกมาจนถึงอินเทนซีฟจนจบนะครับส่วนสก๊อปปิ้งเนี่ยขอไปคิดก่อนว่าเราจะสอนไปเทรดไปไม่น่าจะไหวไหมหรือไหวถ้าไหวก็จะสอนก่อนเทรดสักหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวก็ขอเทรดอย่างเดียวแล้วก็เน้นการชนะให้จบไปเลยนะครับพอจบ Traderlist The Challenger 2แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ลาวกันก่อนนะครับ3ที่ตอนนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไปก่อน Traderlist The Challenger 2มั้ยอยู่ที่ว่า Challenger 1เนี่ยจบเมื่อไหร่ถ้าเหลือเวลาพอที่จะไป Traderlist ที่ชลบุรีพอใช้แค่5วันก็จะไปที่ชลบุรีก่อนนะครับพอเหลือเวลาแต่ถ้าเกิดมันไม่เหลือเวลาเลยก็ต้องจบ Traderlist The Challenger 2ก่อนหรืออาจจะคุยกับทีมงานว่าเฮ้ยเราย้ายไปทำภารกิจกันในจังหวัดต่างจังหวัดเลยไม่ต้องไปสอนหรอกสอนด้วยแล้วก็ทำภารกิจด้วยพร้อมๆกันกับพี่น้องเทรดเดอร์ทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ที่คิดไว้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะทำนะครับและอยากทำแล้วผมจะทำเฉพาะสิ่งที่อยากทำเท่านั้นนะฮะถ้าไม่อยากทำผมก็ไม่ทำนะฮะโอเคเพราะฉะนั้น Traderlist The Challenger 2นะครับคุณก็จะเห็นผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะจะเห็นผมอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่านด้วยนะครับนี่นะฮะ Traderlist
underscore 5,000 กับ Tetris underscore 500,000 นะครับยังไม่มีประวัติการเทรดแต่อย่างใดแล้วก็จะไม่ออกออเดอร์นะครับเพราะว่าออเดอร์เรานะครับจะออกออเดอร์แรกนะครับในวันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้ครับโอเคฮะไปฟังกฎกติกานะครับของกิจกรรม Tetris The Challenger 2อีกครั้งนึงครับทางเดินที่เราเดินไปเนี่ยเส้นทางสู่ความสำเร็จนะฮะผมไปถึงตรงนั้นแล้วแต่ผมกลับมารับทุกคนเมื่อใช้ชนะในภารกิจที่ผ่านมามันง่ายเกินไปตอนนี้บวก810จุดครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเรากลัวกำไรจะไปถึง 10,000 ดอลลาร์ก่อนนะครับแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะแพ้แล้วนะครับผมอ่ะชนะแน่ๆจึงขอเริ่มต้นความท้าทายใหม่หรือคุณอยากให้ผมเทรดให้มันจบๆไปวันเดียวก็ได้แล้วเรียบร้อยพี่กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่และยากยิ่งกว่าเดิมเราจะไม่ลงไปเล่นในเกมที่เราใน Tetris The Challenger 2หาชนตลาดที่เป้าหมายสุดหินสก๊อปปิ้ง77ไม้โดยห้ามแพ้แม้แต่ไม้เดียวแพ้เมื่อไหร่นับตึงใหม่เมื่อนั้นแต่เปิดแค่พอร์ตเดียวมันยังไม่สะใจซับตลาดทั้งทีต้องตุ้มใหญ่ให้มันและระห่ำกว่าเดิมด้วยการเปิดพร้อมกันทีเดียว2พอร์ตพอร์ตใหญ่ 500,000 ดอลลาร์แล้วฟอลโล่ตามแบบบายบาลานซ์เรโชด้วยพอร์ต 5,000 ดอลลาร์ย้ำดอลลาร์ไม่ใช่บาทสก๊อปปิ้งชนะครบ77ไม้เมื่อไหร่เป็นอันจบภารกิจทันทีงานสุดหินที่มันครบรถแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปประเดิมออเดอร์แรกวันศุกร์ที่29มีนาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA @acme traderlist มาลุ้นกันว่าเทคนิคการสก๊อปปิ้งจะเจาะตลาดฟาดกำไรตามเป้าหมายได้ไหมและทฤษฎีของ Acme Traderlist จะยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมหรือไม่งานนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดพลาดแล้วจะเสียใจไปอีกนาน Traderlist The Challenger 2โอเคครับนั่นก็คือ Tetris The Challenger 2นะครับสก๊อปปิ้ง77ไม้นะครับภายใต้การเทรดแบบ Perpetual Trading นะครับซึ่งเป็นการเทรดที่คนส่วนใหญ่ในโลกแพ้กันนะครับแพ้กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาขนาดออกออเดอร์ทีละ1ไม้นะครับแล้วก็เป็นการเทรดแบบที่ใช้ leverage ใช่ไหมครับซึ่งก็คล้ายๆกับที่เราเทรด CFD ตอนนี้อยู่นะครับเขายังแพ้เลยแต่เรามาเทรดด้วยรูปแบบสก๊อปปิ้งเนี่ยยากเข้าไปอีกนะครับทำให้ความยากครั้งนี้มันยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ถามว่าผมทำได้ไหมผมก็ซ้อมแล้วทุกคนก็เห็นนะครับตอนนี้นะฮะทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้ผมอ่ะซ้อมอยู่บนพอร์ตที่เราเทรดอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผลของมันก็ดูว่าผมก็น่าจะพอทำไหวอยู่นะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมครับแล้วก็แพ้เห็นไหมครับแล้วก็ชนะเห็นไหมครับแล้วก็แพ้นี่ฮะแต่ผลรวมคือชนะแพ้ไปทั้งหมด1 2 3ไม้นี่ก็มาชนะคืนไม้เดียว100กว่าล้านนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เมื่อกี้มีคนพิมพ์บอกว่าให้ผมชนะไปเลย76ไม้แล้วแพ้ไอ้75ไม้แล้วไปแพ้ไม้ที่76นะครับเพื่อที่จะเริ่มใหม่นะครับนะฮะคุณใจเย็นๆกับผมหน่อยนะฮะให้ผมได้ชนะแบบสบายๆหน่อยนะฮะรอบนี้คือแบบขอแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่ส่งดาว 1,000 ดวงพร้อมคำว่าเห็นชอบมาพร้อมกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาว 1,000 ดวงพร้อมคำว่าเห็นชอบรวมกับกลุ่มคนที่มาหาผมนะครับในวันที่ผมเทรดเอาขนมมาให้วันก่อนนะครับก็แล้วก็อีกคนอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เข้ามาในฮอลล์แห่งนี้ในวันที่29มีนาคมนะครับพร้อมๆกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะมานั่งคุยกันพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาออกออเดอร์แรกที่ผมจะออกมาดูผมออกออเดอร์แรกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีทีมงานนะครับโทรไปแจ้งทุกคนนะครับในช่วงใกล้ๆนะครับว่าเราจะมีการไลฟ์แล้วนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนไปบอกคุณอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคุณตาม LINEOA Acme Tetris อยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับแจ้งเตือนนะครับว่าผมกำลังจะไลฟ์นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาดูเอาไว้นะครับดูผมแข่งกับตลาดรอบนี้นะครับหรือถ้าเกิดผมดูแล้วว่ามันจะพอสอนไหวก็อาจจะสอนนะครับ
แต่ถ้าเกิดผมอยากจะจบไวๆเนี่ยผมก็อยากเทรดไปเลยเทรดปัง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 ให้จบไปเลยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันสั้นแล้วพวกคุณก็มาแกะรหัสผมเอาเองแล้วหลังจากนั้นผมค่อยไปสอนสก๊อปปิ้งทีหลังเอาแบบละเอียดคุณจะได้มีคำถามว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นผมทำแบบนี้ทำไมวันนี้ผมทำแบบนั้นนะครับหรือผมจะสอนไปเลยเหมือนที่ผมสอนเบสิกกับอินเทนซีฟมาจนถึงวันนี้เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะครับยังเหลือเวลาอีกตั้ง29วันนะครับก่อนที่จะเริ่มขึ้นนะครับแต่ผมเน้นที่พอร์ต 500,000 นะครับออกออเดอร์ที่พอร์ต 500,000 แล้วก็เอาพอร์ต 5,000 เนี่ยมาตาม 500,000 นะครับก็คือเรามี2พอร์ตก็คือเทรดเดอร์ลิสต์ 500,000 นะครับแล้วก็มีเทรดเดอร์ลิสต์ 5,000 นะครับอ้าวอะไรทีมงานทำอะไรมีเทรดเดอร์ลิสต์ 500,000 นะครับแล้วก็มีเทรดเดอร์ลิสต์ 5,000 นะครับ2พอร์ตโดย 5,000 เนี่ยเอาไปตาม 500,000 ไว้นะครับเพื่อที่จะให้สัญญาณมันส่งไปนะครับแบบบาลานซ์เรโชนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ 5,000 55,000 ก็คือ1มันออกได้2จุดทศนิยมใช่มั้ย 0.01 500,000 0.01 ก็คือ 5,000เพราะฉะนั้น 5,000 กับ 500,000 ก็ตามกันด้วยไบบาลานซ์เรโชที่ต่ำที่สุดก็คือ 5,000 กับ 500,000 มาตามกันเองนะครับแต่ผมจะเน้นที่ 500,000 เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมอยากตื่นเต้นสนุกกับมันนะเวลาโดนลากโดนลากเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่ชนะก็ได้แบบออได้กำไรเยอะหน่อยนะครับเน้นที่ 500,000 เป็นหลักนะครับเลยเอา 500,000 มาตั้งต้นไว้นะครับแล้วเอา 5,000 ไปตามไว้นะครับโอเคนะฮะนั่นก็คือ Trading the Challenger 2นะครับกับสิ่งที่เราจะทำก็คือ Scoping 77ไม้กลับไปที่ตลาดครับตอนนี้ที่ตลาดนะฮะก็เหมือนเดิมครับ M15 ผ่านไปแล้วแท่งแล้วแท่งเล่านะครับจะขึ้นจะ3ชั่วโมงนะครับราคาก็อยู่ตรงกลางไซด์เวย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยอย่าไปออกออเดอร์กันเองโดยที่เนี่ยคุณเซลคุณได้กำไรเท่าไหร่คุณบายคุณได้กำไรเท่าไหร่ใน2ชั่วโมงเนี้ยมันไม่ได้เท่าไหร่เลยเห็นป่ะแล้วพอคุณปิดไปแล้วอ่ะพอคุณจะออกใหม่คุณก็หาจุดออกไม่เจอเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจในการเลือกจุดออกออเดอร์เหล่านี้ก่อนนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากับการที่คุณจะเปิดไม้ต่อไปโดยที่คุณไม่กล้าที่จะเปิดเพราะคุณไม่มีเหตุผลตั้งแต่คุณเปิดรายแรกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมน่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูความอดทนของผมการอ่านกราฟของผมในค่ำคืนที่31 32 33ที่ผมวางแผนมานะครับกลับไปดูให้ดีนะครับ31 32 33ก่อนที่กราฟมันจะมาถึงจุดนี้ได้ผมได้อ่านและวิเคราะห์มันยังไงผมเน้นเลยนะฮะ31 32 33ก็คือค่ำคืนวันที่23กุมภา28กุมภา29กุมภาคุณดูให้เยอะเพราะว่าผมสอนแบบแน่นมากเพื่อที่จะปูไปถึง 25% สุดท้ายส่วนที่สำคัญที่สุดแบบที่พวกคุณเข้าไปถึงแล้วพวกคุณไม่รู้สึกว่ามันคืออะไรวะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณฟังแล้วอาจจะฟังแล้วดูง่ายแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำความเข้าใจมาก่อนหน้าเลยไม่ได้เรียนรู้มาเลยคุณจะรู้สึกว่ามันดูง่ายแต่พอคุณเอาไปใช้แล้วคุณรู้สึกว่าทำไมมันถึงใช้ไม่ได้แต่สำหรับคนที่เรียนมาอย่างแน่นนะครับตั้งแต่ไนท์ที่1จนไปถึงไนท์นี้นะครับแล้วไปดูคลิปมาย้อนหลังเยอะๆพอไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับไลฟ์ต่อไปนี่คือการสอนของเรานะครับคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยอ๋อมันคืออย่างนี้คุณจะไปประกอบร่างแล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะอ๋อไม่ใช่เจอกราฟไปเอาแล้วแบบนี้ฉันต้องคิดยังไงแบบนั้นฉันต้องคิดยังไงนะครับจะไม่มีการมานั่งถามกันเพราะเราได้ใส่กฎระเบียบรูปแบบ KPI qualification เงื่อนไขขั้นตอน condition ทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วพอถึงเวลาที่คุณไปเจอกฎใน9ข้อในการมองกราฟเพื่อที่จะหาว่า price action เป็นของฝั่งไหนแล้วควรจะออกออเดอร์ฝั่งไหนแล้วฝั่งไหนเป็นตามเทรนฝั่งไหนเป็นสวนเทรนอันไหนเป็นเทรนสั้นอันไหนเป็นเทรนยาวคุณจะได้เข้าใจและรับรู้แล้วนะครับจากการไลฟ์ครั้งต่อไปนะฮะและวันนี้นะครับผมก็มีพระธรรมคัมภีร์นะครับมาฝากทุกคนนะครับเป็นพระธรรมนะครับยอห์นบทที่4ข้อที่18นะครับฟังดีๆนะครับทุกคนสั้นมากแต่กินใจมากๆนะครับในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์พระเจ้าก็บอกว่าในความรักเนี่ยไม่มีความกลัวนะครับและในความรักที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยก็จะขับไล่ความกลัวออกไปทั้งหมดเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กลัวอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะมีความรักที่สมบูรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออธิษฐานทุกคนนะครับ
มีความรักที่สมบูรณ์ครับและปัจจัยความกลัวเพราะการสก๊อปปิ้ง77ไม้นั้นต้องอาศัยความรักนะครับที่ปัจจัยความกลัวเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปแพ้ไม้ที่75เมื่อกี้อย่างที่ทุกคนว่าจริงนะครับไม้ที่76นะครับต้องเริ่มใหม่หมดยังไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่า77ไม้ห้ามคัดอ่ะเออพูดง่ายๆว่า77ไม้ของ Perpetual ห้ามคัดแม้แต่ไม้เดียวคุณลองคิดดูนะครับต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราชนะสมมุติเราแพ้ไม้ที่5ไม่เป็นไรเพราะเราเพิ่งเทรดไป5ไม้แพ้ไม้ที่10ไม่เป็นไรแต่พายแพ้ไม้ที่35ครึ่งทางแล้วพายแพ้เนี่ยโอ้โหสะเทือนใจเหมือนกันนะต้องเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นต้องมีโลจิก mindset แบบเดิมตั้งแต่ไม้ที่1ยันไม้ที่77อันนี้คือการสก๊อปปิ้งแบบต้องรักษาความซัสเทนของอารมณ์และทุกๆอย่างเอาไว้ตั้งแต่ไม้ที่1ไปถึงไม้ที่77 77 position ติดกันต้องปิดบวกให้ได้ทุกไม้นะครับนี่คือการเอาตัวรอดและทำกำไรเอาตัวรอดและทำกำไรเอาตัวรอดและทำกำไรต้องทำให้ได้นะครับแล้วผมก็จะพยายามทำให้ได้ครับนะฮะกลับมาที่กราฟนะครับไม่มีอะไรนะฮะราคาก็ยังไม่ย่อลงมาโดน TP แต่อย่างใดยังไม่ขึ้นไปโดนเซลล์ลิมิตแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอนะครับและทุกคนก็สามารถดูพอร์ตนี้ได้นะครับก็เข้ามาดูกันเองนะครับผ่าน LINE @admin_setlist นะครับแอด LINE ไปเลยพอคุณแอด LINE ไปเสร็จปั๊บคุณก็แอดเพื่อนไปพอคุณแอดเพื่อนไปเสร็จคุณก็จะเจอ list เมนูนี้พอคุณเจอ list เมนูนี้คุณก็กด trader list the challenger 3,000 กดปั้งคุณก็เด้งมานี่เลยนะครับมาเห็นพอร์ตนี้เลยเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับจดจำอะไรจดจำว่าวันศุกร์วันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยในที่31 32 33เนี่ยผมอ่านกราฟยังไงผมมีวิธีการยังไงผมคิดอะไรและผมวางออเดอร์เหล่านี้แล้วผมมีความอดทนในการรอออเดอร์แค่ไหน31 32 33เป็นตัวอย่างที่ดีจะให้พวกคุณเนี่ยได้เข้าถึงทฤษฎีที่ลึกซึ้งแล้วก็มีโลจิก mindset ที่ถูกต้องแล้วก็มีความอดทนที่เพียงพอในการที่จะอยู่รอดรอคอยจังหวะที่จะทำกำไรจากตลาดนี้อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำ3วันนี้ทำไว้เป็นโรสโมเดลให้พวกคุณในการที่พวกคุณจะไปทำตามนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมบอกว่าอย่าทำตามเป็นสิ่งไม่ดีก็อย่าทำตามสิ่งที่ผมทำให้ดูแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้มันไม่ดียังไงแล้วผมทำให้พวกคุณดูแล้วก็อย่าทำเพราะว่าผมทำให้ดูแล้วพวกคุณได้เห็นแล้วถึงผมจะกลับมาแก้ได้แต่ไม่ใช่พวกคุณจะแก้ได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามพอร์ตนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนะฮะก็รู้สึกวิวๆยังไงไม่รู้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็สัปดาห์นี้แล้วนะครับที่ผมจะมาไลฟ์นะครับกับพวกคุณแล้วมันก็ใกล้จบกิจกรรม Tetris The Challenger 1เข้าไปทุกวันแล้วนะครับไม่มีใครรู้ดีเท่าผมนะครับว่ามันใกล้แค่ไหนแต่มันใกล้มากเหลือเกินนะฮะก็ 5:10 เองตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ค่ำคืนนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในช่วงของการถ่ายทอดสดในนอนฟาร์มเพโรสของสัปดาห์หน้านะครับหวังว่าความรู้ในค่ำคืนที่31 32 33ของการเทรดในภารกิจพิชิตกราฟ Tetris The Challenger จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าความรู้ชุดเนี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้ผมเหนื่อยมากเมื่อวันศุกร์ที่23ผมเทรดไป9ชั่วโมง2วันนี้อีกวันละ4บวกกันเป็นทั้งหมด16 8บวก9 17ชั่วโมงนะครับก็คือทำเฟรมชีวิต H1 17แท่งมาให้พวกคุณนะครับผมใช้มันอย่างเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าพวกคุณจะได้รับประโยชน์ในทำเฟรมชีวิตของคุณจากการกระทำของผมนะครับสำหรับ Tetris The Challenger นะครับปั้นพอร์ต 3,000 เป็น 10,000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้วันพฤหัสที่29กุมภาพันธ์2024เป็นค่ำคืนเทรดที่43บน Facebook ใหม่นี้ Acme Tetris วันวันแนวดีและเป็นค่ำคืนที่33ของภารกิจ Tetris The Challenger ปั้นพอร์ต 3,000 ไปสู่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐได้จบลงพร้อมกับการเปิดตัวภารกิจ Tetris The Challenger 2 Scoping 77ไม้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าวันนี้และที่ผ่านมาทุกคนจะได้ความสุขมีความรู้นะฮะ
ขอให้ทุกคนนะครับพบกับสันติสุขนะครับความสงบสุขสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับชีวิตให้มากๆครับสำหรับเดือนนี้ครับผมแอคมี่เทเดลิสวรวัฒน์นางแนวดีนักร้องนำวงดับเบิลดีฟนะครับขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องแอคมี่เทเดลิสด้วยครับ